สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับ True Detective ซีซั่นที่3ตอนที่1ถึง2ไม่ต้องงงนะครับว่าทำไมโผล่มาอีกทีซีซั่น3แล้วเพราะว่าซีซั่น2ผมดูไม่จบเลยตอนเดียวเล่นเอาผมหลับไปถึง 3-4 รอบผมต้องขอข้ามไปก่อนเลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะดูซีซั่นนี้ไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันแยกออกจากกันเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มเรื่องมากับกลิ่นอายที่คุ้นเคยจากซีซั่นที่1จะเป็นการเล่าสลับ3ไทม์ไลน์คือปัจจุบันช่วงกลางและอดีตเราจะสังเกตได้จากอายุและทรงผมของเวนเฮตัวเอกของเรื่องปัจจุบันนี้เริ่มหัวงอกช่วงกลางจะหัวเกลียนส่วนอดีตจะผมยาวจากช่วงกลางนิดหน่อยครับตัวเขาในช่วงกลางถูกซักถามเกี่ยวกับคดีในอดีตโดยนักสืบ2คนทำให้เวนสงสัยว่าคุณกลับมาอะไรตอนนี้10ปีหลังจากที่คดีผ่านไปพวกคุณอยากพลิกคำพิพากษาใช่ไหมนักสืบคนนึงเลยถามไปว่าคุณมีปัญหาเรื่องความจำใช่ไหมทำให้เวนยั่วนิดหน่อยแล้วต่อไปว่าไงนะมีปัญหาเรื่องความทรงจำอย่ามาไร้สาระหน่อยเลยตัดกลับมาปัจจุบันเวนนั่งฟังคำพูดของตัวเองในช่วงกลางที่บันทึกเสียงตัวเองเอาไว้เพื่อย้ำเตือนกับตัวเองว่าวันนั้นเขาได้พูดอะไรไว้บ้างเนื้อหามีประมาณว่าจำไว้ให้ดีตอนที่นายพูดพวกเขารู้เรื่องนายดีฉันอัดเสียงไว้วันที่19วันนี้วันที่20ดูรูปต่างๆจดจำเอาไว้จำให้ได้มันอยู่ตรงโต๊ะข้างเตียงเผื่อนายจำเป็นต้องใช้มันเมื่อเปิดออกมามันเป็นปืนครับหลังจากนั้นสักพักลูกชายเขาก็มาหาในห้องบอกไปว่าพวกเขาพร้อมกันแล้วนะกลับมาที่ช่วงกลางเขาเล่าย้อนไปในวันที่7พฤศจิกายนปี80มีเด็กชายหญิงมาขอคุณพ่อออกไปเล่นข้างนอกบ้านผู้ชายคนโตมีชื่อว่าวิวส่วนผู้หญิงคนเล็กชื่อว่าจูลีพวกเขาอยากออกไปเล่นที่บ้านเพื่อนที่เพิ่งได้หมาตัวใหม่มาเลี้ยงคนพ่อที่ชื่อว่าทอมก็ไม่ได้ห้ามอะไรครับปล่อยให้ไปเล่นตามภาษาเด็กพวกเธอปั่นจักรยานมาเรื่อยๆเจอเพื่อนๆตามบ้านแล้วก็ได้เจอกับลุงคนหนึ่งที่ขับโกคาร์ทคอยเก็บขยะขายในช่วงเวลาเดียวกันซีรีส์ก็ตัดมาที่วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเรียกได้ว่าอยู่ในวัยคะนองเลยพวกเขาขับรถมาจอดที่ข้างถนนมองไปที่เด็ก2คนนั้นด้วยสีหน้าที่ไม่เป็นมิตรเอาซะเลยกลับมาที่ช่วงกลางนักสืบถามว่าวันนั้นคุณทำอะไรอยู่เวนตอบไปว่าผมอยู่กับคู่หูของผมโลแลนเวสเราเข้าเวนกันตามปกติตอนนั้นเราน่าจะทำคดีลักทรัพย์กันอยู่แต่ไม่ใช่ครับพวกเขามานั่งเมากันเงียบๆซ้อมยิงปืนกันไปเรื่อยเปื่อยคนนี้ก็คือโรแลนเวสคู่หูสุดเกรียนของเวนระหว่างที่กำลังเมาโรแลนก็มองไปเห็นจิ้งจอกตัวหนึ่งเขาหยิบปืนขึ้นมาหวังจะทดสอบความแม่นเมื่อเวนเห็นก็พยายามห้ามครับแต่เหมือนโรแลนจะไม่ยอมลดปืนลงและดูสีหน้าของน้องที่มองโรแลนสิเมื่อเวนเห็นท่าไม่ดีก็เลยขัดโรแลนเอาไว้ก่อนสาเหตุที่เขาอยากยิงก็เพราะว่าตอนเด็กๆพวกชาวสวนจะให้เงินฉันถ้าฆ่าจิ้งจอกได้พวกมันไม่เป็นมิตรกับพืชเอาซะเลยเวนเลยตอบแบบติดตลกไปว่าฉันจะให้เงินนายเองถ้าปล่อยมันไปเราไปขับรถเล่นกันเถอะกลับมาที่ทอมพ่อของเด็ก2คนนั้นกว่าเขาจะซ่อมรถเสร็จก็พาไปดึกดื่นแต่ลูกๆของเขาก็ยังไม่กลับบ้านมาสักทีทำให้เขารู้สึกกังวลมากเมื่อความกังวลเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความกังวลกวายเขาจึงโทรไปถามเพื่อนบ้านที่ได้รับหมาตัวใหม่มาทันทีและได้คำตอบมาว่าเด็ก2คนนั้นไม่ได้มาที่นี่ทอมจึงเริ่มขับรถออกตามหาทันทีปี80นั้นหนทางไม่ค่อยเจริญสักเท่าไหร่มันทั้งมืดทั้งเปรียวในเวลากลางคืนตัดภาพมาที่กลุ่มวัยรุ่นที่กำลังมั่วสุมกันอยู่ใต้หอสังเกตการทั้งดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็มีหนุ่มคนนึงเอารถจักรยานที่น่าจะเป็นของวิวมายกหน้าเล่นแต่เหมือนจะไม่ได้ดังใจก็เลยทิ้งขว้างมาซะเลยกลับมาที่เวนเขาได้รับวิทยุจากสำนักงานตำรวจแจ้งว่ามีเหตุเด็กหายพวกเขาจึงต้องดิ่งไปที่เมืองนั้นทันทีเมื่อมาถึงที่พวกเขาก็มาหาทอมพ่อของเด็ก2คนนั้นเมื่อเดินเข้าไปถึงเวนก็ได้ยินเสียงคนนึงพูดขึ้นว่าแบบนี้คุณสะดวกไหมคะและซีรีส์ก็ตัดกลับมาปัจจุบันมีทีมงานชุดหนึ่งมาถ่ายทำรายการสัมภาษณ์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในปี80เวนได้ตอบไปว่าวันนั้นเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงและเป็นวันที่สตีฟตายไม่ต้องงงนะครับว่าสตีฟเป็นใครเดี๋ยวมีเฉลยกลับมาในอดีตอีกครั้งพ่อของเด็กที่เต็มไปด้วยความกังวลกระวายเขาขอกำลังตำรวจเพิ่ม FBI และเจ้าหน้าที่พิเศษเพื่อออกตามหากันในป่าแต่เวนก็ห้ามไว้ครับใจเย็นๆค่อยๆเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นและก็ได้คำตอบทุกอย่างที่ทุกคนรู้พวกเด็กหายไปตอน 4 โมงเย็นและไม่กลับบ้านมาเลยเวนถามต่อว่าภรรยาคุณล่ะคืนนี้เธอจะกลับมาไหมแต่ก็ได้คำตอบสุดก้ำกึ่งมาว่าก็คงงั้นผมก็ไม่รู้หรอกแต่เด็กๆไม่มีทางไปอยู่กับเธอแน่เธอทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟเมื่อเวนได้ยินก็สั่งให้ทุกหน่วยออกตามหาเด็กทันทีแล้วเวนก็ยังขอเข้าไปตรวจสอบในบ้านแต่ก็โดนทอมย้อนกลับมาทันทีว่าพวกเขาไม่อยู่ในบ้านหรอกคุณเอาเวลาไปช่วยคนอื่นออกตามหาไม่ดีกว่าหรอโรแลนเลยอธิบายไปว่าบางทีเราอาจจะได้บ่อแสว่าเด็กๆอยู่ที่ไหนเราต้องใช้ทุกความเป็นไปได้จนทอมต้องยอมให้เข้าไปค้นในบ้านอย่างไม่เต็มใจคือคนในยุคนั้นค่อนข้างถือความเป็นส่วนตัวออกมากๆเลยครับจะเข้าไปค้นแบบสุ่ม 4 สุ่ม 5นี่ต้องมีหมายสารก่อนนะครับ
เวนเลยเดินไปบอกเขาให้ใจเย็นเรากำลังควบคุมสถานการณ์อยู่อีกอย่างเราอยากให้คุณอยู่ที่นี่ด้วยเผื่อมีใครถามหรือโทรมาเมื่อพวกเขาเข้ามาเห็นสภาพบ้านของทอมจึงรู้ทันทีครอบครัวนี้ค่อนข้างแตกแยกไม่ค่อยจะมีความสุขกันสักเท่าไหร่เวนกับโรแลนด์สำรวจห้องของเด็กๆก่อนเป็นอันดับแรกโรแลนด์จึงตั้งข้อสันนิษฐานว่าภรรยาเป็นคนพาเด็กๆไปแต่ไม่ได้บอกสามีเวนในช่วงกลางก็บอกกับนักสืบแบบนั้นนั่นเป็นข้อสันนิษฐานแรกของเรานักสืบเลยถามกลับมาว่าแล้วข้อสันนิษฐานนั้นถูกตัดออกไปตอนไหนเวนบอกมาแค่ว่าหลังจากนั้น2นาทีกลับมาในอดีตหลังจากที่เวนกับโรแลนด์ค้นห้องของเด็กๆภรรยาของทอมก็กลับมาพอดีเธอมีชื่อว่าลูซี่ครับเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกๆของเธอหายไปแล้วเธอหัวเสียต่อว่าทอมเรื่องที่ไม่เคยดูแลครอบครัวเลยทอมเขาก็เลยสวนมาว่าผมก็เลี้ยงลูกๆตามปกติคุณนั่นแหละทำไมไม่กลับบ้านบ้างวันๆเอาแต่ออกไปกับผู้ชายเวนที่เห็นทั้งคู่เถียงกันก็ขาดขึ้นมาทันทีเราส่งทุกหน่วยออกไปแล้วคุณพอจะรู้บ้างไหมว่าเด็กๆน่าจะไปที่ไหนแต่เธอกลับไม่รู้เลยเราไม่มีญาติอยู่แถวนี้พวกเขาก็ไม่น่าจะไปไหนได้หลังจากที่ใจเย็นกันบ้างแล้วโรแลนด์ก็วางแผนให้กับทีมค้นหาส่วนเวนก็ตามหาเบาะแสอื่นๆในบ้านเขาเข้าไปในห้องของวิลหรือใต้เตียงดูก็พบกับนิตยสารผู้ใหญ่เปิดดูตู้เสื้อผ้าที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็พบฝุ่นผงที่ไม่เป็นธรรมชาติเมื่อเข้าไปเช็คใกล้ๆมันเหมือนกับรูที่ถูกเจาะให้มองทะลุไปที่อีกห้องได้เวนเอาหนังสือนั่นให้ทอมดูแต่ก็ไม่ได้บอกเรื่องรูที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าและเหมือนว่าทอมจะไม่รู้มาก่อนเลยว่าวิลเก็บหนังสือพวกนี้ไว้อีกอย่างหนังสือพวกนี้มันเก่ามากแล้วพวกเขาเอามาจากไหนกันหลังจากที่ทอมออกไปเวนก็เรียกให้โรแลนด์มาดูที่รูนั้นมันสามารถมองทะลุไปอีกห้องได้เลยตอนนี้ซีรีส์ยังไม่เฉลยนะครับว่าเป็นห้องของใครแต่ผมลองย้อนไปเทียบเฟอร์นิเจอร์ดูแล้วมันตรงกับห้องของจูลี่เลยครับหลังจากนั้นทั้งสองก็ตะเวนไปตามบ้านถามว่าเห็นวิลกับจูลี่บ้างไหมหลังแรกเธอบอกว่าไม่เห็นพวกเด็กๆเลยเห็นก็แต่กลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในรถเต่าสีม่วงหลังถัดมาเธอบอกว่าเห็นเด็ก2คนนั่นปั่นจักรยานไปทางอุทยานแต่ฉันก็ไม่เห็นพวกวัยรุ่นนะแต่ก็เคยได้ยินมาบ้างว่าพวกนั้นชอบไปทำอะไรกันส่วนหลังที่3พวกเขาคงถามไปว่าวัยรุ่นพวกนั้นชอบไปที่ไหนทำอะไรกันเธอเลยตอบมาว่าพวกเราชอบไปที่หอสังเกตการนั่งฟังเพลงรถเต่าคันนั้นน่าจะเป็นของเฟรดดี้เบิร์นหลังที่4เขาพูดถึงคนเก็บขยะเขาชอบขับรถไปรอบๆเมืองคนแถวนี้รู้จักเขาดีน่าจะชื่อว่าวูดดานกลับมาที่บ้านของทอมโรแลนด์ได้พูดขึ้นมาว่าเราต้องขอโทษโดยที่ต้องถามข้อมูลส่วนตัวแต่ก็เพื่อความเป็นไปได้ทุกอย่างพวกคุณแยกกันนอนนานหรือยังภรรยาของทอมบอกมาว่าประมาณ4เดือนแต่ทอมก็แย้งขึ้นมาทันทีว่า6เดือนผมจำได้ตอนที่แดนย้ายออกไปเวนเลยเอะใจทันทีครับว่าแดนคือใครและก็ได้คำตอบมาว่าแดนคือญาติของภรรยาแดนเขาเป็นเหมือนกับลุงของเด็กๆเขาย้ายออกจากเมืองนี้ไปนานแล้วแถมยังได้ข้อมูลอีกว่าแดนเป็นคนนอนในห้องของวิลส่วนวิลก็ไปนอนที่โซฟาเวนกับโรแลนด์นี่ถึงกับมองหน้ากันเลยหลังจากนั้นเวนก็ออกมานอกบ้านมีเสียงของเขาในปัจจุบันพูดกับคนที่มาสัมภาษณ์ว่าทุกๆคนกลับบ้านเพื่อรอให้เช้าวันใหม่มาถึงแต่คืนแรกผมไม่ได้กลับบ้านไปนอนผมอยู่ข้างนอกพยายามหาล่องรอยผมเป็นนักแกะรอยเวนเดินตามรอยเท้าที่น่าสงสัยมาเรื่อยๆจนมาหยุดที่หลุมหนึ่งน้ำในนั้นสะท้อนแสงของพระจันทร์แต่อยู่ดีๆมันก็ดับลงเป็นการตัดสลับกลับมาปัจจุบันอย่างมีชั้นเชิงแสงไฟที่เอาไว้จัดรายการมันขัดข้องเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วเวนก็เล่าต่อทันทีหลังจากคืนนั้น2ชั่วโมงพวกตำรวจก็กลับไปหาตอนกลางวันจะดีกว่าเราให้สื่อมาช่วยด้วยกลับมาในอดีตทีมตำรวจ FBI และสื่อต่างๆออกตามหาตัวกันอย่างเต็มที่ในขณะที่ทอมและภรรยาของเขานั่งรอฟังข่าวดีอยู่ที่บ้านในปีเดียวกันเวนกับโรแลนด์ก็มาที่โรงเรียนประจำเมืองเวสต์ฟิงเกอร์เพื่อมาหาครูประจำชั้นที่วิลเคยเรียนอยู่ที่นี่เมื่อเวนได้เห็นคุณครูก็เหมือนจะปิ๊งเข้าในทันทีพวกเขาเรียกเธอมาคุยส่วนตัวถามไปว่านักเรียนที่คุณสอนมีคนที่ชื่อว่าเฟรดดี้เบิร์นบ้างไหมแน่นอนครับว่ามีแถมยังจะเป็นเด็กที่มีปัญหาเอาเรื่องซะด้วยเขาคือพวกที่ขับรถเต่าสีม่วงเมื่อตอนต้นเรื่องเลยนะครับเพื่อใครลืมและโรแลนด์ก็อยากจะคุยกับเขาเวนซักถามเขาจนได้คำตอบมาว่าเราไปนั่งเล่นกันแถวหอสังเกตการประมาณ4โมงครึ่งโรแลนด์ถามไปตรงๆว่ามีใครดื่มเหล้าไหมเฟรดดี้ตอบมาอย่างมั่นใจว่าไม่มีครับแต่เหมือนว่าพวกเขาจะไม่ค่อยเชื่อกันสักเท่าไหร่เวนจึงถามต่อว่าเห็นข่าวเมื่อเช้าหรือยังมีเด็ก2คนหายตัวไปนายจำได้ไหมเฟรดดี้ตอบไปตรงๆว่าก็เห็นอยู่นะขี่จักรยานอยู่เมื่อวานเราขับรถผ่านพวกเขาไปแค่ครั้งเดียวเวนถามอีกทีว่าแล้วพวกเด็กๆไปหอกับนายด้วยไหมแต่ก็ได้คำตอบกลับมาว่าไม่ครับตัดมาที่อีกคนเพื่อนของเฟรดดี้โดนซักถามไปหลายข้อจนตอบออกมาว่าเราออกมาจากหอนั่นประมาณ3ทุ่มนิดๆ
และด้วยความสงสัยโรแลนด์ถามเขาไปว่าบนเสื้อนายนี่มันลายอะไรกันเขาก็อักกระอ่วนตอบไปว่ามันก็แค่วงดนตรีแต่ไม่ใช่ครับเวนบอกว่ามันคือลัทธิซาตานหลังจากนั้นเวนก็เดินขึ้นมานั่งใกล้ๆเขาเอารูปเด็กที่หายตัวไปให้เขาดูเขาดูล็อกแรกอยู่สักพักก่อนจะยอมรับว่าเห็นเด็ก2คนนี้จริงพวกเขาเล่นกันอยู่ที่อุทยานเวนถามจี้ไปอีกว่าเขาได้ขึ้นไปเล่นบนหอกับพวกนายไหมมีเด็กคนอื่นๆอยู่ด้วยหรือเปล่าจนตอบมาอย่างกลัวๆว่ามีเด็กคนอื่นๆอีกแต่ผมก็ไม่รู้จักพวกเขาหรอกหลังจากนั้นเวนก็มาหาครูถามเกี่ยวกับเรื่องของวิลเช่นเพื่อนหรืออะไรที่คุณสงสัยบ้างไหมเธอตอบมาแค่ว่าวิลเป็นเด็กที่เก่งมากแต่เรื่องที่บ้านฉันก็ไม่ค่อยรู้อะไรเลยแล้วเวนก็ออกนอกเรื่องถามเธอไปว่าคุณสอนที่นี่นานหรือยังแล้วก็คุยกัน2ต่อ2อย่างสนุกเลยก่อนเวนจะไปเขาก็แนะนำตัวเองส่วนครูคนนี้ก็มีชื่อว่าอามิเลียเธออวยพรให้เวนเจอเด็กๆไวๆเขาทิ้งท้ายไว้กับเธอแค่ว่าถ้ามีอะไรผมจะบอกคุณอามิเลียเธอก็ยินดีอย่างยิ่งครับที่จะได้อัปเดตความเป็นไปของลูกศิษย์เธอเวนก็เลยใช้โอกาสนี้พูดกับเธอไปว่าคุณมีเบอร์โทรไหมเป็นยังไงพิ้วไหมครับผมนี่ยังชอบเลยหลังจากนั้นในรถทั้งคู่ก็ปรึกษากันเรื่องเด็กที่ไปเจอมาเวนมองว่าเฟดดี้โกหกเรื่องกินเบียร์แน่นอนเขาอาจจะมีเหตุผลบางอย่างส่งคนตามพวกเขาไว้ส่วนเราจะไปหาคนเก็บขยะกันโรแลนด์เลยแซวไปเล่นๆว่าแล้วครูคนนั้นล่ะจะกลับมาหาเธออีกไหมเวนเขาเงียบไปครับแต่ก็มีแอบอมยิ้มเบาๆพวกเขามายังบ้านของคนเก็บขยะเลดวูดดานแต่เหมือนว่าเขาจะไม่อยู่บ้านทั้งเวนและโรแลนด์ก็เช็คดูรอบๆบ้านเรียบร้อยแล้วไม่เจออะไรก็เลยแอบย่องเข้าไปในบ้านซะเลยเขาน่าจะเคยมีครอบครัวนะครับอ้างอิงจากรูปถ่ายที่เวนหยิบขึ้นมาดูแล้วเวนก็ยังไปเจอรูปที่ถ่ายรวมสมัยที่วุฒดานไปลบอยู่ที่เวียดนามโรแลนด์พูดขึ้นมาว่าหลายคนประสบปัญหาชีวิตหลังจากกลับจากสงครามเราจะส่งกำลังไปสืบหาชายคนนี้หลังจากที่โรแลนด์เดินออกไปเวนก็ค่อยๆมองมาที่เราด้วยบรรยากาศที่อึดอัดเขาพูดขึ้นมาว่าผมอยากออกจากที่นี่ผมพอแล้วแล้วก็ตัดกลับมาปัจจุบันแบบเนียนๆเขาอยากจะเลิกการสัมภาษณ์นี้ผมขอตัวก่อนนะแล้วเวนก็สั่งให้ลูกของเขาไปส่งพวกที่มาสัมภาษณ์กลับไปทันทีหลังจากที่เวนลุกหนีออกมาเขาก็เข้ามายังห้องหนึ่งโดยสีหน้าที่สุดแสนจะคิดถึงผมบอกเลยก็ได้ครับว่าเป็นห้องของภรรยาเขาเธอชอบเขียนหนังสือเอามากๆเลยครับกลับมาในอดีตตำรวจและ FBI พาทีมออกค้นหาเด็กๆกันอย่างเต็มที่แต่ทว่าเวนแยกออกมาคนเดียวครับมีตำรวจคนนึงถามกับโรแลนด์ว่าครูหูของคุณทำอะไรและก็ได้คำตอบมาว่าเขามีวิธีของตัวเองเขาเคยเป็นหน่วยลาดตระเวนระยะไกลแค่ทิ้งเขาไว้ในป่าเดี๋ยวเขาก็ออกมาอีกใน 2-3 อาทิตย์พร้อมกับหัวข้าศึกเขาเหมือนนักบุกเบิกแกะรอยหมูป่าเพื่อความบันเทิงเขาอยากทำงานคนเดียวนะซึ่งฉันก็รับได้ทางด้านของเวนก็ออกตามหาเบาะแสมาเรื่อยๆจนมาเจอหอสังเกตการเขาเดินขึ้นไปดูด้านบนไม่พบอะไรนอกจากกระป๋องเบียร์และก้นบุหรี่หลังจากที่เขาลงมาจากหอสังเกตการก็แกะรอยไปเรื่อยๆลึกเข้าไปในป่าเพียงคนเดียวและก็ได้เจอกับเบาะแสชิ้นสำคัญเป็นจักรยานที่ถูกทิ้งไว้ซึ่งน่าจะมีเกี่ยวข้องกับวิลอยู่บ้างเวนเดินต่อมาเรื่อยๆหลังจากที่ได้เจอจักรยานนั้นเขาสังเกตเห็นตุ๊กตาที่ทำจากฝีมือมนุษย์มันถูกใช้ในเชิงสัญลักษณ์เวนมองมันอยู่สักพักหนึ่งเหมือนว่าเขาจะสนใจมันไม่น้อยเลยเขาเดินมาตามทางที่ตุ๊กตานั้นหันหน้ามาจนเจอเข้ากับอีกตัวหนึ่งเวนเชื่อว่าเขามาถูกทางแล้วมีใครบางคนกำลังจะบอกอะไรกับเขาเมื่อเดินเข้ามาเรื่อยๆเวนก็เจอกับวิลในสภาพที่กำลังนอนนิ่งประสานมือไว้บนอกเวนรีบเข้าไปเช็คชีพจรของวิลก็พบว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วตัวเขาเองก็สติแตกอยู่บ้างรีบขึ้นมาแจ้งทุกคนในหน่วยให้มาที่นี่ทันทีหลังจากที่ทุกหน่วยมาถึงก็ต่างแยกย้ายกันเก็บหลักฐานเวนบอกกับโรแลนด์ว่ายังมีตุ๊กตาแบบนี้อีกย้อนกลับไปเก็บมาให้หมดมันนำทางฉันมาที่นี่แต่เราไม่เห็นร่องรอยเด็กผู้หญิงเลยเราต้องรีบออกตามหาเธอแล้วกลับมาในช่วงกลางเวนบอกกับนักสืบไปว่ารู้ไหมผมเจออะไรผมไม่อยากนึกถึงมันอีกแล้วผมว่าวันนี้ผมควรพอก่อนเว้นแต่คุณจะมีอะไรเล่าให้ผมฟังถ้าพวกคุณไม่ยอมบอกอะไรผมบ้างปีหน้าเราคงคุยกันไม่เสร็จจากนั้นก็มีนักสืบคนหนึ่งปิดเครื่องบันทึกเสียงและพูดขึ้นมาว่าเด็กหญิงจูลี่เราเจอรอยนิ้วมือเธอในเหตุลักทรัพย์เมื่อ2เดือนก่อนมีคนบุกเข้าไปในร้านยาตำรวจที่เข้าไปเก็บรอยนิ้วมือแล้วพบว่ามันเป็นของจูลี่เพอร์เซลทำให้เวนช็อกเล็กน้อยครับเพราะเธอยังไม่ตายอีกอย่างช่วงเวลาอดีตกับช่วงกลางนั้นห่างกันถึง10ปีกลับมาในอดีตเวนเดินออกจากที่เกิดเหตุทำให้โรแลนด์สงสัยว่านายจะไปไหนเวนตอบมาแค่ว่าก็แค่หาต่อเราต้องหาเธอให้เจอและตอนนี้ก็จบลงต่อเนื่องกันในตอนที่2เวนก็ยังออกตามหาจูลี่เหมือนเคยวันแล้ววันเล่าที่ต้องวนเวียนกับการหาเบาะแสเวนในช่วงกลางอธิบายลักษณะของวิลตอนที่เขาไปเจอศีรษะถูกกระแทกอย่างแรง
มีใครบางคนหักคอเขาแล้วพาเข้าไปในถ้ำพับมือเข้าหากันและตอนนี้เวียนอยากจะรู้มากครับเรื่องรอยนิ้วมือจูลี่ที่นักสืบไปเจอมาแต่ก็โดนปฏิเสธกลับมาเพราะมันเป็นความลับกลับมาในอดีตพวกเขาตามสืบไปเรื่อยๆที่ทำงานเก่าของทอมมันเป็นโรงงานผลิตอะไหล่รถโรงเรียนเราคุยกับทุกคนในนั้นลูกจ้างนับร้อยคนเรื่องตุ๊กตาก็มีประเด็นแต่ก็ช่วยอะไรเรามากไม่ได้และสุดท้ายคนเก็บขยะวูดดานเขาบอกว่าวันนั้นผมเห็นเด็กๆปั่นจักรยานไปตามแสงอาทิตย์ทางตะวันตกน่ะเวลเลยบอกเขาไปตรงๆว่าผมไปค้นบ้านคุณมาคุณชอบสะสมของเก่าคุณมีบ้านที่ไหนอีกไหมและก็ได้คำตอบมาว่าผมไม่มีบ้านที่อื่นอีกแล้วหลังจากกลับจากสงครามผมก็เป็นช่างไม้แต่ทว่างานมันน้อยลงและมันก็แย่เรื่อยๆครอบครัวก็ด้วยเวลเลยถามเขาไปอีกว่าเคยคิดถึงบ้างไหมครอบครัวลูกๆวูดดานตอบไปอย่างตรงไปตรงมาว่าก็คิดถึงสิผมก็อยากจะเป็นเหมือนคนปกติเขาโรลแลนเลยดึงกลับเข้าเรื่องทันทีคุณแน่ใจนะว่าไม่เห็นอะไรผิดปกติเลยปกติคุณรักเด็กบ้างไหมรอบนี้เขาเริ่มหัวเสียและตอบไปว่าคุณอยากจะให้ผมพูดอะไรกันแน่ผมก็มีลูกเหมือนกันนะแม้ว่าพวกเธอจะไม่ได้อยู่กับผมก็ตามคุณเคยอยู่ในสภาพเดียวกับผมไหมอยู่ต่อก็ไม่ได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันตัดมาอีกทีเวนในปัจจุบันลูกของเขาพามาที่เรือนชุมนุมเก่าแห่งหนึ่งในเมืองเวสต์ฟิงเกอร์เขาถามพ่อของเขาว่าจำที่นี่ได้ไหมเวนยิ้มและตอบมาว่าจำได้สิส่วนในอดีตเรือนชุมนุมนี้มีการเรียกประชุมจากผู้ว่าการรัฐแจ้งเรื่องประกาศเคอร์ฟิวห้ามให้ทุกคนออกจากบ้านหลังเวลา2 ทุ่มตอนนี้มีเหตุสลดเกิดขึ้นตำรวจและนักสืบทุกคนกำลังเร่งหาสาเหตุกันอยู่และก็ต้องขอความร่วมมือทุกท่านสายสืบของเราจะส่งกระดาษให้2 แผ่นแผ่นแรกเป็นรูปของจูลี่ส่วนแผ่นที่2เป็นกระเป๋าของวิวหากใครได้เบาะแสอะไรโปรดแจ้งให้เราทราบหลังจากที่แจกเอกสารทุกอย่างเสร็จสิ้นเวนก็มาดักรออามิเลียที่หน้าทางออกเธอมองเวนออกครับว่าเขาดูโสมๆเลยถามไปว่าคุณเหมือนคนไม่ได้นอนมา2 วันเต็มๆเวนยอมรับครับว่าเขาทำแต่งานผมเอาแต่ไล่ถามเรื่องตุ๊กตาแต่ก็ไม่ได้คำตอบอะไรเลยคุณรู้จักพวกเด็กๆดีนี่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนบ้างไหมอเมเลียก็ดูเหมือนจะไม่รู้จักมันเลยครับไม่น่าจะเกี่ยวกับพวกเด็กๆที่โรงเรียนด้วยนะแต่เธอก็ขอเก็บไว้ก่อนเผื่อจะเอาไปถามเด็กๆและคู่คนอื่นๆดูบ้างหลังจากนั้นก็มีหนุ่มคนนึงขับรถมารับเธอครับเป็นแฟนของเธอหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับส่วนในปัจจุบันระหว่างทางที่ลูกของเขากำลังพาพ่อกลับบ้านเขาเอ่ยปากถามมาว่าพ่อแน่ใจนะว่าอยากคุยกับคนที่มาทำรายการนั่นเว้นตอบมาแค่ว่าผู้หญิงที่เป็นผู้กำกับนั่นพออยากรู้ว่าเธอต้องการอะไรเธอไปรู้อะไรมาเธอบอกว่าครั้งหน้าจะมีอะไรให้พ่อดูแต่ลูกของเขากลับมองว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังโกหกอยู่เธอไม่มีอะไรนอกจากให้คนมาดูรายการโง่ๆนั่นและผมคิดว่าแม่คงอยากให้พ่อลืมๆไปซะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขเว้นตอบมาแค่ว่าพ่อกับแม่คิดต่างกันเสมอพ่อจำได้ดีกลับมาในอดีตหัวหน้าของเวนแนะนำให้รู้จักกับหน่วยใหม่ที่จะมาช่วยคดีเราจะแบ่งงานกันทำหน่วยใหม่จะตามเรื่องของจูลี่ส่วนนายไปหาสาเหตุการตายเวนและโรแลนด์ก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับดีซะด้วยซ้ำมีคนมาช่วยงานหลังจากที่ตกลงกันเสร็จพวกเขาก็ขอตัวไปงานศพกันต่อที่บ้านของทอมเวนกับโรแลนด์พวกเขาไม่ได้มาเพื่อร่วมงานอย่างเดียวมีหนึ่งอย่างที่ต้องตามสืบก็คือคนที่ชื่อว่าแดนคนที่เข้ามานอนในห้องของวิวตอนช่วงที่ครอบครัวมีปัญหาเวนถามถึงนิตยสาร2 เล่มที่คุณทิ้งไว้เขาบอกว่าผมแค่ลืมไว้เวนจึงพูดต่อว่าช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนที่อยู่ในห้องนั้นหน่อยได้ไหมเคยมีใครคุยกับเด็กๆบ้างไหมเขาตอบมาอย่างบายเบี่ยงว่าก็ไม่มีอะไรบรรยากาศค่อนข้างอึดอัดคุณก็รู้ว่าพวกเด็กๆไม่ค่อยได้คุยกับใครพ่อกับแม่เขาก็ตีกันตลอดเลยผมสงสารทอมนะผมก็พอจะเข้าใจความรู้สึกของเขาอยู่บ้างโรแลนด์ก็เลยยิงคำถามไปอีกทีว่าคืนนั้นคืนที่เด็กๆหายมีใครยืนยันได้ไหมว่าคุณอยู่บ้านแดนตอบมาแค่ว่าผมก็ไม่แน่ใจแต่คุณลองไปเช็คบาร์ที่ผมไปบ่อยๆได้เลยอยากจะไปค้นบ้านผมด้วยไหมล่ะแต่บางทีคุณน่าจะออกตามหาหลานสาวผมก่อนและเขาก็ขอตัวออกไปทันทีกลับมาปัจจุบันคนที่มาสัมภาษณ์เวนเมื่อตอนต้นเรื่องก็ได้กลับมาอีกครั้งก่อนเริ่มบันทึกรายการเธอคุยกับเวนว่าเว็บไซต์แห่งหนึ่งมีข้อมูลคดีเด็กหายคดีที่คุณทำเมื่อตอนปี90มีหลายครั้งที่พบว่ามีกลุ่มคนมีอิทธิพลมาเอี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยคุณพอจะบอกได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นทำไมคุณถึงลาออกถ้าคุณไม่อยากบอกก็ไม่เป็นไรแต่พอจะบอกได้ไหมว่าทำไมตุ๊กตานั้นถึงนำไปเจอเบาะแสสำคัญเวนตอบมาแค่ว่าอเมเลียเธอคือคนที่ช่วยเรานำไปสู่เบาะแสนั้นกลับมาในอดีตอเมเลียเอาภาพตุ๊กตานั้นให้เด็กๆหลายคนดูถามไปว่าเคยเห็นอะไรแบบนี้บ้างไหมมีเด็กคนนึงตอบมาว่าฮาโลวีนมีคนเอามาแจกน่าจะใช่จูลี่เธอได้มาตัวหนึ่งวันนั้นผมก็อยู่กับเธอด้วยตัดกลับมาหาทอมเขามาทำงานตามปกติแต่สายตาของเพื่อนร่วมงานเขาไม่เป็นมิตรเอาซะเลย
ทุกคนมองมาที่เขาแล้วก็มีชายคนนึงถามด้วยความสงสัยไปว่านายมาทำอะไรที่นี่อ่ะพวกเขาตอบกลับมาอย่างมีอารมณ์ว่าก็มาทำงานไงแล้วพวกนายมองอะไรไอ้จอนชั้นโผล่หรือไงและหัวหน้าของเขาก็เดินเข้ามาคุยด้วยทันทีเขาให้โอกาสทอมพักร้อนครับเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องสภาพจิตใจและอีกอย่างที่นี่มันเครื่องจักรนายอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้แต่นั้นก็ไม่ได้ช่วยให้ทอมดีขึ้นเลยครับเขารู้สึกไม่มีค่าขึ้นไปอีกเขาพูดขึ้นมาว่าไม่มีใครต้องการฉันมันตัวตลกสินะทุกอย่างมันก็พังไม่เป็นท่าอยู่ดีฉันขอลาออกเลยแล้วกันกลับมาที่โรแลนด์เขาถามเด็กหนุ่มคนนั้นไปว่าจำได้ไหมว่าใครเป็นคนให้มามีใครได้มันอีกหรือเปล่าอเมเลียเห็นหนูน้อยเริ่มกลัวโรแลนด์เธอจึงลงมือถามด้วยตัวเองจนได้คำตอบมาว่าผมจำไม่ได้ว่าใครให้มาแต่เธอมีตุ๊กตาตอนกำลังจะกลับบ้านตอนที่เราเอาของที่ได้จากงานฮาโลวีนมาโชว์กันผมเห็นเธอคุยกับใครหลายคนน่าจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีผี2ตัวคุมผ้าห่มผืนใหญ่หลังจากที่หนุ่มน้อยตอบคำถามเสร็จเวนก็ขอให้หนุ่มน้อยวาดแผนที่ว่าวันนั้นไปบ้านหลังไหนกันมาบ้างหลังจากที่คุยกันเสร็จเขาก็ขับรถออกมาและดันไปเจอกับทอมที่กำลังเดินจิตตกอยู่เวนกับโรแลนด์มองหน้ากันและก็ตัดสินใจรับเขาขึ้นมาด้วยขณะที่อยู่บนรถโรแลนด์ก็เปิดประเด็นไปว่าพวกคุณต้องมีช่วงเวลาดีๆกันบ้างสิเจอกันยังไงทอมเลยตัดสินใจเล่าเรื่องเขากับภรรยาแบบยาวเหยียดเมื่อ13ปีก่อนเราแต่งงานกันเพราะเธอท้องน่ะแต่งกันหลังจากได้เจอกันแค่3เดือนผมกับลูซี่ไม่ได้รู้จักกันดีนักเราแค่มีลูกด้วยกันและเขาก็สะอื้นร้องไห้ออกมาในตอนที่คิดถึงลูกๆทอมย้ำอีกทีว่าเราจะเจอพวกเขาใช่ไหมผมอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วผมนอนไม่หลับแต่ถ้าหลับไปผมก็ไม่อยากตื่นมาเลยกลับมาที่ออฟฟิศเวนและโรแลนด์เอาเบาะแสของตุ๊กตามาแจ้งกับอีกหน่วยเวนเสนอไปว่าเราควรออกสื่อทุกแห่งทีวีหนังสือพิมพ์ถามทุกคนว่าเคยเห็นตุ๊กตาพวกนี้ไหมแต่ถ้าเราทำแบบนั้นพวกนั้นจะรู้ไต่เราหมดเพราะฉะนั้นเราต้องไปค้นตามบ้านที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เด็กหายให้ละเอียดทุกบ้านทุกหลังแต่คนในหน่วยไม่เห็นด้วยครับก็อย่างที่เคยบอกไว้คนยุคนั้นห่วงพื้นที่บ้านส่วนตัวมากๆและยิ่งไม่มีหมายคนซะด้วยทำให้คนในหน่วยไม่เอาด้วยครับพวกเขาจะใช้วิธีของเขาเองโรแลนด์พยายามกล่อมให้เขาใจเย็นลงบ้างละครับแต่ก็ไม่เป็นผลหลังจากเหตุการณ์ในออฟฟิศโรแลนด์ก็มาหาลิชเพื่อนเก่าที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งข่าวได้บอกแสมาว่ามีชายคนนึงถามกับหญิงบริการว่ามีเพื่อนที่สาวกว่านี้อีกไหมแล้วก็มาถามฉันเรื่องนิตยสารอีกด้วยเขามีชื่อว่าเท็ดเรอแกรมไอ้บาร์นี่มันล่วงละเมิดเด็กภาคผู้เยาว์แสบใช้ได้เลยส่วนเวนก็มานั่งดื่มที่บาร์และเหมือนจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะครับเมื่ออเมเลียก็อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันเธอเดินเข้ามาทักทายพูดคุยกันนิดหน่อยเธอตัดสินใจถามไปว่าทำไมถึงเอารูปตุ๊กตามาให้ฉันดูละ่ะคุณเป็นนักสืบก็คงหาข้อมูลเองไปแล้วเวนตอบมาแค่ว่าก็แค่สัญชาตญาณและทั้งคู่ก็นั่งคุยกันเรื่องส่วนตัวกันยาวเหยียดเลยระหว่างนั้นก็มีข่าวออกมาว่าเด็กสาวจูลี่ที่หายตัวไปเมื่อเร็วๆนี้เราได้เบาะแสชิ้นสำคัญมาก็คือสถานที่ที่เธอไปมาเมื่อวันฮาโลวีนทำให้เวนถึงกับเซ็งเลยครับทำแบบนี้คนร้ายก็ระวังตัวมากขึ้นทันทีเขาหัวเสียจึงเดินออกไปจากบาร์ทันทีมานั่งคุยกัน2คนในรถกับโรแลนด์และก็ต้องมีการทะเลาะกันบ้างแหละครับเวนเขาหัวเสียมากที่โรแลนด์ไม่พยายามห้ามพวกนั้นและที่ต้องเป็นหน้าที่โรแลนด์ก็เพราะว่าเวนคิดว่าพวกนั้นฟังแต่โรแลนด์มากกว่าหลักๆก็มาจากดราม่าสีผิวนี่แหละครับโรแลนด์เลยถามกลับไปว่านี่นายไปโดนตัวไหนมาเนี่ยเลือกสีผิวเนี่ยนะนายนี่พูดไม่รู้เรื่องพอๆกับตอนที่ยายฉันป่วยเลยเรื่องแค่นี้ให้ตายสิหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เงียบกันไปสักพักจนเวนต้องเอ่ยปากชวนคุยไปว่านายได้อะไรมาบ้างโรแลนด์ตอบไปตรงๆครับข้อมูลที่ได้จากสายของเขาคือชายที่มีชื่อว่าเท็ดนายลองอ่านดูเองแล้วกันเมื่อเวนดูก็ถึงกับพูดขึ้นมาว่าฉันอยากไปเยี่ยมเขาหน่อยฉันอยากคุยกับเขากลับมาปัจจุบันเวนบ่นกับคนที่มาสัมภาษณ์เรื่องที่คนที่มาช่วยงานเขาเอาเบาะแสไปกระจายซะทั่วเมืองเลยทำให้เราได้รับเบาะแสเท็ดนับร้อยในเวลาแค่2วันมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งเมืองความหวาดกลัวส่วนในอดีตมีรถรับส่งนักเรียนมารับไปโรงเรียนตามปกติแต่ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเลยสักคนหลังจากวันนั้นเวนกับโรแลนด์ก็มาหาคนที่ชื่อว่าเท็ดเล่นนางประกบซ้ายขวาเลยเวนนางจ้องเขาอยู่พักใหญ่ก่อนจะบอกกับเขาไปว่ามากับเราหน่อยได้ไหมมีอะไรจะเล่าให้ฟังเรียบร้อยครับเขาโดนหิ้วมาที่โรงนาแห่งหนึ่งใส่กุญแจล็อกมือไว้กับเสาเท็ดก็โวยวายเป็นเรื่องธรรมดาแหละครับจับคนข่าวมัดมาสะใจมากใช่ไหมเวนตอบมาแค่ว่าก็ทำนองนั้นและเท็ดก็โดนโรแลนด์ตบซ้ำไปอีกทีเวนได้เริ่มถามคำถามกับเขานายออกจากคุกมาได้2ปีแล้วนี่ถูกปล่อยตัวแล้วมาที่นี่ทำไมเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายในคืนวันศุกร์เจ้าของบ้านบอกว่านายไม่ได้กลับบ้านเท็ดเขาก็ปฏิเสธกลับมาครับวันนั้นผมออกไปเที่ยวเลยไม่ได้กลับบ้านแค่ออกไปเที่ยวเท่านั้นเองเวนก็ยังย้ำคำเดิมไปว่าช่วยให้พวกเราเข้าใจนายหน่อยสิทำไมถึงฆ่าเด็ก
เท็ดก็ปฏิเสธคำเดิมครับว่าไม่ได้ทำแล้วก็เดินโรแลนด์ซ้ำไปอีก2ทีเมื่อไม่ได้อะไรเวนก็ทิ้งท้ายไว้แค่ว่าเราจะรอฟังทนายอยากเล่าก็เล่ามานะหลังจากนั้นโรแลนด์ก็ลงมือซ้อมเขาจนยับเลยครับตัดมาอีกทีทั้งคู่ก็โผล่มาที่สถานที่รับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งน่าจะถามเกี่ยวกับเท็ดนะครับคนที่ดูแลเธอก็ตอบมาว่าวันศุกร์นั้นเรามีกิจกรรมเล่านิทานเท็ดก็มาดีดกีตาร์ให้ตามปกติและก็กลับบ้านไปหลังจาก2ทุ่มพวกคุณมีอะไรกันหรือเปล่าเวนเลยตอบไปแค่ว่าคุณคงไม่ได้เห็นเขาอีกแล้วหรือถ้าเห็นคุณก็ช่วยโทรบอกเราหน่อยส่วนในช่วงกลางเวนออกมานั่งคุยกับนักสืบคนหนึ่งที่พอจะสนิทอยู่คุยกันเรื่องลายนิ้วมือของจูลีเป็นเธอแน่ๆเวนหยิบแฟ้มขึ้นมาและถามไปว่าตอนนี้มีหน่วยไหนตามหาเธออยู่บ้างแต่ก็ได้คำตอบกลับมาว่าไม่มีครับไม่มีใครกล้าเข้าไปทำคดีนั้นกลับมาในอดีตพวกเขากำลังหาทางจัดการกับเท็ดโรแลนด์เสนอว่าฝังมันไว้ที่นี่เลยดีไหมหรือจะโยนลงสะพานแต่เวนบอกมาว่าขังมันไว้ก่อนทนายไปเล่าให้ใครฟังฉันจะให้พี่มือตัวตุ๋ยแกจนตายคาห้องพักได้ยินไหมพวกไม่งั้นแกจะโดนของหนักและก่อนที่จะกลับโรแลนด์ถึงก็พูดออกมาว่านายอธิบายเรื่องโดนตุ๋ยตูดได้เห็นภาพจริงๆเวนเขาก็เลยบอกไปว่าดูก็รู้ว่ามันมีปมเรื่องสีผิวจำที่มันพูดในโรงหนังได้ไหมล่ะและพวกเขาก็ขับรถออกไปทันทีระหว่างทางก็มีวิทยุแจ้งเข้ามาว่าผู้หมวดอยากให้นายไปที่บ้านของทอมมีคนแจ้งว่าพวกเขาเจอกระดาษโน้ตกลับมาในช่วงกลางกันก่อนนะครับเวนเขากลับมาที่บ้านหลังจากที่คุยกันเรื่องนิ้วมือของจูลี่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเวนมีลูก2คนชายหญิงครับในปัจจุบันเราได้เจอกับลูกชายแล้วนะครับแต่ลูกสาวยังไม่เจอส่วนแม่ก็ไม่ใช่ใครครับเป็นอเมเลียตอนนี้เธอกำลังทำตามความฝันของเธอก็คือการเป็นนักเขียนซึ่งมันผ่านมาถึงขั้นตอนทำต้นฉบับแล้วแต่หลังจากที่เวนรู้ว่าจูลี่ยังไม่ตายสีหน้าและแววตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นคนละคนจนอเมเลียสังเกตเห็นมันได้ถัดมาในปัจจุบันเวนบอกกับคนสัมภาษณ์ไปว่าไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วผมคิดว่าอเมเลียกับผมมาถึงจุดบั้นปลายที่มีความสุขที่สุดแล้วเธอเลยแทรกขึ้นมาว่าทฤษฎีของคุณกับคดีจูลี่ตอนปี90มันไม่ได้ส่งไปถึงผู้บังคับบัญชาใช่ไหมคุณถึงลาออกเวนเลยตอบกลับมาอย่างเสียงแข็งว่าผมไม่เคยหยุดคิดถึงแนวทางที่มีความเป็นไปได้ของคดีผมไม่เคยหยุดทำมันเวนในช่วงกลางเขาก็เริ่มกลับมาสืบคดีจูลี่อีกครั้งเริ่มตีตัวออกห่างครอบครัวด้วยความเป็นห่วงอเมเลียจึงเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเวนตัดสินใจบอกไปว่าจูลี่ยังไม่ตายกลับมาในอดีตพวกเขามาที่บ้านของทอมมาดูโน้ตที่เพิ่งถูกคนพบมันเขียนไว้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงจูลี่สบายดีเด็กๆควรจะได้หัวเราะไม่ต้องออกตามหาแค่ปล่อยเธอไปและอย่าเพิ่งงงนะครับเราวาร์ปมาที่ปัจจุบันเวนนั่งกินข้าวอยู่กับครอบครัวที่ไม่มีเอมิเลียคนซ้ายคือลูกชายน่าจะรู้จักกันแล้วนะครับแต่คนขวาไม่ใช่นะครับเป็นแฟนของลูกชายเขาไม่ใช่ลูกสาวของเวนอ้างอิงจากรูปถ่ายที่ถ่ายคู่กันเวนอยากจะเจอลูกสาวมากครับแต่ทว่าตอนนี้เธออยู่ LA คงมาไม่ได้และเหมือนว่าเวนจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธออยู่ LA และเธอก็คงไม่อยากจะกลับมาหลังจากนั้นลูกชายเขาก็ลุกออกไปทันทีหลังจากที่คุยกันเรื่องลูกสาวเวนจ้องมองไปที่รูปของอเมเลียและอยู่ดีๆตัวเขาก็วาร์ปมาอยู่อีกทีทั้งที่ยังใส่ชุดนอนอยู่เลยเขามองไปที่สถานที่แห่งหนึ่งที่พังลงไปแล้วและตอนนี้ก็จบลงอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเวนมีปัญหาเรื่องความทรงจำหรือเปล่าเรามาหาคำตอบกันในพาร์ทหน้าดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่กับ True Detective ซีซั่นที่3ตอนที่3-4เปิดมาที่โรแลนด์เวสในช่วงกลางนักสืบก็ถามเขาเกี่ยวกับคดีในอดีตแต่โรแลนด์ก็ไล่ให้เขาไปดูเอกสารทุกอย่างมันอยู่ในนั้นหมดแหละช่วงสัปดาห์แรกพวกเราได้แค่กระดาษโน้ตและก็ตัดกลับมาในอดีตฝ่ายพิสูจน์หลักฐานก็ได้มาตรวจสอบโน้ตที่เจอที่บ้านของทอมแต่มันก็ไม่มีรอยนิ้วมือที่น่าสงสัยเลยส่วนเวนในปัจจุบันหลังจากที่เขาลืมทุกอย่างและวาร์ปออกมานอกบ้านลูกของเขาก็พามาให้หมอดูอาการทันทีแต่ว่าผล CT สแกนกลับบอกว่าเขาปกติแต่เวนก็ไม่อยากจะยอมรับครับว่าเขามีปัญหาเรื่องความทรงจำในตอนนั้นผมเชื่อว่าผมรู้ตัวดีว่ากำลังทำอะไรผมแค่มาลืมทีหลังพอคงมีเหตุผลที่ต้องออกไปข้างนอกลูกเขาก็เลยถามไปว่าจำตอนที่กินมื้อเย็นด้วยกันได้ไหมตอนที่ผมขับรถไปส่งล่ะเวนตอบมาว่าเขาจำได้ครับลูกเขาก็เลยสวนขึ้นมาทันทีว่าแฟนผมเป็นคนไปส่งตั้งหากทำให้เวนไม่พอใจครับคิดว่าลูกของเขาจับผิดตัวเองทันใดนั้นหมอก็เข้ามาห้ามทันทีที่ลูกคุณทำแบบนี้ไปก็เพราะเป็นห่วงนะเวนก็ยังไม่พอใจอยู่ดีครับเดินออกไปนอกห้องทันทีกลับมาที่ช่วงกลางเวนกับอเมเลียมานั่งเฝ้าหน้าร้านสะดวกซื้อที่พบลายนิ้วมือของจูลีแต่ก็ไม่ได้ผงผางเข้าไปหาข้อมูลครับเพราะว่าตอนนี้เขาไม่มีสิทธิ์ในการทำคดีเวนเขาก็บ่นๆครับว่าผมไม่คิดว่าคดีนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผมมันยาวนานมากอเมเลียเลยเสนอตัวถ้าฉันเข้าไปคุยกับคนที่ทำคดีนี้อยู่ล่ะฉันมีต้นฉบับด้วยฉันจะแต่งตัวเป็นหนอนหนังสือที่เซ็กซี่แล้วเวนก็ยอมตกลงครับ
กลับมาในอดีตเวรที่กำลังเจอทางตันเขาจะเริ่มสืบสวนใหม่ตั้งแต่ต้นอีกรอบจำได้ไหมเด็กไปที่บ้านเพื่อนที่มีหมาตัวใหม่ทั้งที่ไม่ได้นัดกันด้วยซ้ำทำไมบิลกับจูลี่ถึงโกหกเรื่องที่จะไปหาเพื่อนด้วยพวกเขาคิดจะทำอะไรกันอยู่เราจะไปหาเพื่อนของวิวและโรแลนด์ก็แอบมีเซลมาว่ามันก็ดีนะมีครูมาช่วยปลอบเด็กๆเวนถึงกับหันมามองหน้าเลยส่วนช่วงกลางโรแลนด์ก็เล่าถึงสถานการณ์ในตอนนั้นว่าเวนคิดว่าพวกเด็กๆโกหกและเขาก็คิดถูกพวกคุณกำลังจะทำลายสายสืบที่โคตรเจ๋งอยู่เลยนะรู้ตัวไหมกลับมาในอดีตอีกรอบพวกเขามาหาเพื่อนของวิวที่โรงเรียนครับเขาชื่อว่าบอยเขาเล่าว่าวิวกับผมไม่ค่อยสนิทกันแค่เคยชวนให้มาดูลูกหมาที่บ้านของผมก็แค่นั้นแต่เมื่อมาถามทอมกลับไม่ใช่อย่างนั้นทอมบอกว่าลูกๆของเขาสนิทกับบอยมากชอบไปที่บ้านของบอยกันบ่อยๆเวนเลยถามจี้ไปว่าเคยเห็นเด็กพวกนั้นอยู่ด้วยกันไหมแน่นอนว่าไม่ครับเวนจึงรู้ทันทีว่าวิวกับจูลี่โกหกพ่อแม่โรแลนด์จึงขอเข้าไปค้นข้าวของในห้องเด็กๆเราอาจจะมองข้ามอะไรบางอย่างไปเวนไปดูที่ห้องของจูลี่ส่วนโรแลนด์ไปค้นห้องของวิวเขาเจอกระดาษที่วาดเหมือนกับแผนที่ส่วนเวนก็เจอสมุดเล่มหนึ่งที่มีเศษกระดาษซ่อนอยู่ด้านในแต่ละใบมีข้อความไม่เหมือนกันมันเป็นเหมือนกับคำใบและก็ยังสังเกตเห็นถุงผ้าที่เขียนว่าฮอยฟูดหลังจากที่หาของเสร็จพวกเขาก็อยากได้ของบางอย่างเอาไปตรวจสอบที่ออฟฟิศแล้วเวนก็ได้เอ่ยปากถามไปว่าจะว่าไปคุณเคยทำงานที่ฮอยฟูดไหมแล้วก็เป็นลูซี่ครับที่ยอมรับเธอเคยทำงานอยู่ที่นั่นอยู่ในไลน์ผลิตเนื้อไก่ได้2ปีเมื่อเวนได้ยินก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาและพวกเขาก็ขอตัวกลับทันทีถัดมาในช่วงกลางเวนรับหน้าที่เป็นพ่อบ้านมาซื้อของช้อปปิ้งตามใบสั่งของภรรยาระหว่างนั้นลูกเขาทั้งสองคนก็อ้อนซื้อของเล่นแต่เวนก็ยังใจแข็งครับไม่ยอมซื้อให้ทั้งที่มันราคาแค่1ดอลลาร์หรือ30กว่าบาทเท่านั้นเองและอีกอย่างนะครับเวนเขาดูจะหลอนมากเลยกลัวว่าลูกๆจะหายไปเหมือนกับทอมเรียกได้ว่าไม่ยอมให้เด็กๆห่างตัวเลยในช่วงเวลาเดียวกันอามิเลียก็มาหาตำรวจที่เจอลายนิ้วมือของจูลี่ตามที่ตกลงกับเวนไว้ในรถเธอตีเนียนว่าฉันรู้จักเรื่องนี้จากแฟนเก่าที่เป็นตำรวจพอดีว่าฉันกำลังอยากได้เรื่องนี้ไปลงหนังสือพวกคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมและก็สำเร็จครับได้รูปต่างๆที่มีรอยนิ้วมือของจูลี่แต่อามิเลียยังถามต่ออีกว่ามีรอยนิ้วมือของจูลี่อยู่ที่หลังร้านบ้างหรือเปล่าทางตำรวจได้ตอบมาแค่ว่าเราไม่ได้ตรวจละเอียดขนาดนั้นนี่ก็แค่คดีลักทรัพย์ธรรมดาและเรากำลังจะเลิกงานแล้วไปหาอะไรกินกันและคุยกันต่อไหมกลับมาหาเวนที่กำลังช้อปปิ้งเขาได้ของครบทุกอย่างตามใบสั่งเขาบ่นมาว่าวุ่นวายน่าดูเลยว่าไหมพอว่าจะให้ลูกซื้อของกันคนละชิ้นดีไหมแต่ทว่ารู้ตัวอีกทีลูกสาวของเขาก็ไม่อยู่ข้างตัวแล้วนี่คือสิ่งที่เขากลัวที่สุดในชีวิตเขาก็วนกวายมากวิ่งตามหาย่างกับคนบ้าเมื่อวิ่งหาไม่เจอก็ติดต่อประชาสัมพันธ์ทันทีให้ประกาศตามชื่อเธอแต่เวนที่กำลังใจร้อนผ่านมา10นาทีลูกสาวเขาก็ยังไม่กลับมาเขาสั่งให้ปิดทางเข้าออกทั้งหมดตรวจเช็คทุกคนอย่าให้ใครออกไปจากที่นี่ได้พร้อมกับโชว์ตาตำรวจให้พนักงานดูแล้วเวนเขาก็อยากจะประกาศเองส่งไมค์มาให้ผมเดี๋ยวนี้แต่ไม่ทันไรก็มีเสียงเด็กสาวดังขึ้นด้านหลังเขาเป็นลูกสาวเองครับเธอบอกมาว่าตรงนั้นมีคนแจกขนมอยู่หนูก็แค่ไปยืนกินสักพักพ่อก็หายไปเขาดูลูกสาวไปอย่างรุนแรงว่าให้ตายอย่าทำแบบนี้อีกนะได้ยินไหมเอาซะหนูน้อยร้องไห้ไปเลยกลับมาในอดีตพวกเขามากันที่ฮอยฟูดคนนี้เป็นผู้จัดการครับแต่ประธานไม่อยู่คุณฮอยเขาไม่อยู่ที่นี่ไปอยู่ที่แอฟริกานานแล้วเวเลยถามถึงลูซี่เธอเคยทำงานอยู่ที่นี่ใช่ไหมคุณผู้จัดการก็มาชี้ให้ดูที่ที่เธอทำงานมันอยู่ระหว่างตึก2ตึกนั่นเวนได้บอกต่อว่ารู้อะไรไหมอะไรช่วยเราได้หลายชื่อและวันที่คุณจ้างพนักงานทุกคนมาทั้งหมดทีแรกผู้จัดการก็เหวอหน่อยครับที่นี่มีพนักงานมากกว่า700คนแต่ก็นะทำอะไรไม่ได้คุณสายสืบอุตส่าห์ขอมาทั้งทีหลังจากกลับมาจากฮอยฟูดพวกเขาก็มานั่งเชื่อมโยงเหตุการณ์และเบาะแสต่างๆขณะนั้นก็มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาแจ้งเรื่องของจูลี่ปลายสายบอกมาว่าฟันเห็นจูลี่เพอร์เซลเธอบอกว่าฟันของเธอจะเป็นจริงแน่นอนว่าทั้งคู่มองว่ามันไร้สาระครับเลยไม่ได้ใส่ใจอะไรตอนนี้บอกใส่ของทั้งคู่ก็มีแค่เด็ก2คนนั้นชอบออกไปเล่นนอกบ้านและก็ไม่มีเด็กคนไหนอยากเล่นกับเขาพวกเขาไปไหนกันหลังเลิกเรียนกลับมาหาเวนในช่วงกลางอเมเลียเดินเข้ามาหาเขาหลังจากที่ไปล้วงข้อมูลจากตำรวจมาได้เธอบอกว่าตำรวจพวกนั้นพูดไม่หยุดเลยฉันเองนี่ก็ใช้ได้นะเวนที่กำลังเครียดจากเรื่องที่หลงกับลูกก็ไม่พอใจครับถามไปว่าคุณเมาเหรอไปกินข้าวด้วยกันมาหรือเปล่าเธอก็ยอมรับครับแต่ที่ทำไปก็เพราะข้อมูลรอยนิ้วมือของจูลี่ถูกพบที่ชั้นวางเครื่องสำอางเธอคงจะเป็นลูกค้ามากกว่าโจรแถมตำรวจก็ยังมีกล้องวงจรปิดครั้งหน้าฉันว่าจะไปขอดูเวนที่ยังอารมณ์ขึ้นอยู่เขาก็ตะคอกเธอไปว่าอย่าเดินเข้ามาในนี้ดื้อๆพร้อมกับท่าทีดีอกดีใจกับเรื่องแบบนี้
ทำไมคุณไม่ขึ้นไปดูลูกๆบ้างคุณไม่ได้อยู่กับพวกเขามาทั้งวันอเมเลียเลยสวนกลับมาทันทีว่าหุบปากฉันอยู่กับลูกมากกว่าคุณอีกและเธอก็เดินหนีเวนไปทันทีกลับมาในอดีตเวนนำทีมค้นหาปิดอุทยานตามหาบอสัยอีกครั้งเขาแยกตัวออกมาคนเดียวเหมือนเคยและก็เจอกับลูกเต่าที่หล่นอยู่บนพื้นท่าทีของเวนดูจะแปลกๆนะครับปกติต้องถ่ายรูปไว้เรียกหน่วยเก็บหลักฐานมาเก็บแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเขาเลือกที่จะเก็บลูกเต่าไว้กับตัวเองเงียบๆและยังไม่หมดแค่นั้นเวนมองไปเห็นกระเป๋าใบหนึ่งที่ซ่อนอยู่ใต้หินมันมีของเล่นเด็กอยู่เพียบเลยถัดมาด้านหลังหินที่เจอกระเป๋าเขาก็พบกับเบาะแสชิ้นสำคัญหินกับรอยเลือดเขารับรู้ได้ในทันทีว่ามันต้องเป็นของวิวแน่นอนเวนเขาก็ยังไม่กลับไปหาทีมค้นหาในทันทีเขากลับเดินทะลุออกมาแล้วก็เจอกับบ้านหลังหนึ่งที่อยู่แถวนั้นเขาเรียกโรแลนด์มาที่นี่ส่งทีมสำรวจไปตรวจตรงที่เจอรอยเลือดแล้วก็ชวนโรแลนด์มาเคาะบ้านหลังนี้เป็นเพื่อนลุงเขาบอกว่ามีคนมาถามเรื่องเด็กแล้วชายใส่สูทผิวขาวผมบอกเขาไปแล้วนะผมเคยเห็นเด็กๆมาก่อน 2-3 ครั้งพวกเขาเดินผ่านบ้านผมไปเข้าไปในป่าลึกแล้วก็มีรถคันนึงจอดอยู่ด้านนอกผมจำได้ดีเลยรถซีดานคันใหม่เอี่ยมสีน้ำตาลผู้ชายผิวดำกับผู้หญิงเป็นคนขับมาแต่ว่าเวนกลับไม่เคยได้รับรายงานเรื่องนี้เลยแล้วใครกันที่เป็นคนถามข้อมูลจากลุงเวนเลยขออนุญาตค้นที่นี่ทันทีเผื่อว่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องแต่แน่นอนครับว่าเขาไม่มีหมายค้นเลยโดนปฏิเสธทันทีกลับมาปัจจุบันเวนให้สัมภาษณ์กับรายการนี้อีกครั้งผู้กำกับถามว่าคุณตรวจสอบพื้นที่ดีหรือเปล่าได้สอบปากคำคนแถวนั้นมากกว่า1ครั้งหรือไม่เวนเขายอมรับครับว่าทำหมดแล้วผู้กำกับเลยเอาข้อมูลมาให้ดูเราได้ยินว่าคนแถวนั้นไม่เคยโดนสอบปากคำเลยเวนเขาคิดว่ามันคือข้อผิดพลาดครับแต่เธอคิดว่าไม่เธอไปได้ข้อมูลชุดหนึ่งมามีพยาน2คนบอกว่าพบรถซีดานสีน้ำตาลขับผ่านแถวๆนั้นอยู่บ่อยครั้งอันนี้ดูจากปฏิกิริยาของเวนนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าเวนไม่เคยรู้เรื่องรถสีน้ำตาลมาก่อนเลยหรือเปล่าหรือเขาลืมไปกันแน่แล้ววินาทีหนึ่งเขาก็นึกขึ้นมาได้เขาเคยเจอรอยยางรถแถวๆที่เกิดเหตุเธอย้ำอีกว่ามีคนเห็นชายผิวดำอยู่กับเด็กแถวๆสถานที่เกิดเหตุแต่เรื่องนี้ไม่เคยอยู่ในคดีของคุณเลยคุณว่าสิ่งนี้ทำให้คุณมาผิดทางบ้างไหมเวนเลยถามกลับไปว่าเกิดอะไรขึ้นคุณกำลังทำคดีจูลี่อยู่หรอเจออะไรบ้างไหมลูกชายของเวนที่เห็นพ่อเขาเริ่มมีอาการเครียดก็เลยขอให้หยุดการสัมภาษณ์ทันทีกลับมาในอดีตคนเก็บขยะวูดดานเขาขับโกคาร์ทเก็บขยะตามปกติมีรถกระบะ2คันขับตามมาบีบแต่เรียกให้เขาหยุดพวกนี้เป็นชาวบ้านครับแต่มาพร้อมอาวุธครบมือเลยพวกเขาสงสัยว่าวูดดานมาทำอะไรลับๆล่อๆอยู่แถวนี้ลูกๆของพวกเราเล่นกันอยู่แถวนี้เราไม่อยากให้แกเข้ามาอยู่ไกลแกจะมาป้วนเปี้ยนกับเด็กๆทำไมวะวูดดานเขาตอบมาว่าเปล่าฉันก็ไม่ได้ทำอะไรนี่เรียบร้อยครับโดนลุมกระทืบเหมือนว่าเขาจะไม่ยอมคนด้วยนะครับสวนกลับมาล่วงไปคนหนึ่งแต่ด้วยจำนวนและอาวุธสู้ไม่ได้โดนลุมกระทืบซ้ำไปอีกรอบนี้โดนเอาปืนจ่อเลยอย่ามายุ่งกับเด็กๆอีกและพวกชาวบ้านก็จากไปและกระตัดมาได้ช่วงกลางโรแลนด์มายังบ้านหลังนึงดูดีเลยใช่ไหมครับมันเป็นบ้านของทอมครับตอนนี้ชีวิตเขาดูจะดีขึ้นใช้ได้เลยนะครับเริ่มปล่อยวางเรื่องลูกไปบ้างแล้วจากคำบอกเล่าของดอมเขาจะดูเหมือนว่าเขาติดหนี้โรแลนด์นะครับที่ทำให้เขาหลุดพ้นจากความลำบากมาได้โรแลนด์มาที่นี่เพื่อปรึกษาเรื่องที่จะลื้อคดีอีกรอบเราเจอรอยนิ้วมือของลูกคุณและทอมก็ยอมให้โรแลนด์จัดการเองเลยครับกลับมาหาลุงเวนในปัจจุบันเขาใช้เวลาในช่วงกลางดึกบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับรถซีดานสีน้ำตาลเพื่อไม่ให้ลืมเรื่องนี้ระหว่างที่เขาอยู่คนเดียวเขาก็ได้ยินเสียงของอเมเลียนักวิทยาศาสตร์สร้างทฤษฎีมิติอย่างนับไม่ถ้วนอดีตปัจจุบันและอนาคตคือภาพลวงตาที่ไม่หายไปง่ายๆและคุณกำลังอยู่บนภาพลวงตานั้นคุณจะเริ่มมองเห็นมันชัดขึ้นเมื่อเวนหันมาก็เจอกับอเมเลียสมัยยังสาวๆนั่งอยู่ทั้งๆที่เธอควรจะตายไปแล้วอเมเลียพูดต่อว่าและตรงที่สุดของปลายทางคุณจะรู้สึกถึงสิ่งที่คุณกดมันไว้เวนพูดกับตัวเองว่าได้โปรดเถอะไม่เอาแบบนี้ผมไม่ควรเป็นแบบนี้แล้วเวนก็ยังหันไปเห็นลูกๆของเขาในสมัยยังเด็กวิ่งผ่านหลังอเมเลียไปเขาก็ตกใจนิดหน่อยครับสุดท้ายเขาถามไปว่าแล้วผมต้องสูญเสียอีกเท่าไหร่เธอตอบมาแค่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับคนอื่นๆเธอเดินเข้ามาใกล้กระซิบไปว่าคุณแค่กลัวสิ่งที่เขาตามหาสิ่งที่คุณซ่อนมันเอาไว้จบมันซะและเธอก็หายไปทิ้งไว้แต่คำพูดปริศนานี้ช่วงกลางหลังจากที่เวนทะเลาะกับอเมเลียเขามาทำงานตามปกติตอนนี้เขาอยู่หน่วยประชาสัมพันธ์นะครับไม่ได้เป็นนักสืบแล้วมีจดหมายหนึ่งส่งมาถึงเขาผู้หมวดอยากจะคุยกับคุณกลับมาในอดีตอีกรอบวูดดานที่เพิ่งโดนซ้อมเขามาเอาข้าวของที่อยู่ในห้องเก็บของออกมาเขาดูจะรีบมากโมโหสีหน้าเดือดเอาเรื่องเลยส่วนโรแลนด์ก็เอารูปถ่ายของเล่น
ที่เวนไปเจอในป่ามาให้ทอมดูแต่ว่าพวกเขาไม่เคยซื้อของแบบนี้ให้วิวเลยเวนที่ว่างๆอยู่เขาเดินไปหยิบอัลบั้มรูปหนึ่งขึ้นมาดูเปิดออกมาก็ทำเอาช็อกไม่น้อยถึงกับเรียกโรแลนด์เข้ามาดูทันทีเมื่อโรแลนด์ดูก็ถึงกับพูดขึ้นมาว่าเหมือนกันเลยเวนเอาอัลบั้มนี้กลับมาให้ทอมดูรูปนี้คุณได้มาจากไหนทอมได้บอกไปว่าวิวตอน10ขวบเขาเข้าโบสถ์เป็นครั้งแรกมีคนถ่ายเก็บบันทึกไว้ทอมงงนิดหน่อยครับว่าถามถึงรูปนี้ทำไมเวนเขาไม่ได้ตอบครับแต่มองมันอยู่สักพักหนึ่งผมเฉลยให้เลยแล้วกันมันเป็นท่าเดียวกันกับตอนที่วิวตายเลยตัดมาที่ช่วงกลางคนที่ส่งจดหมายนั้นก็คือโรแลนด์เองครับเขานัดเจอกันที่บาร์แห่งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันโคตรนานตอนนี้โรแลนด์ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้หมวดแล้วนะครับบาร์เทนเดอร์เดินมาถามว่าพวกคุณเคยไปรบด้วยกันมาหรอพวกคุณอยู่หน่วยไหนกันเหมือนโรแลนด์จะไม่ค่อยอยากตอบนะครับไล่ให้เขาไปเอาเครื่องดื่มมาอย่าถามเยอะเวนเขาก็เลยแซวไปว่าไม่บอกเขาไปแล้วว่ากำลังซ่อมรถอยู่ในขณะที่คนอื่นเขายิงกันคือโรแลนด์เขาไม่ได้อยู่แนวหน้านะครับมันก็เลยไม่เท่เท่าไหร่เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าโรแลนด์บอกไปว่ามีหน่วยใหม่ตั้งขึ้นมาฉันได้เป็นหัวหน้านายอยากกลับมาเป็นนักสืบอีกครั้งไหมเพราะว่ามันเหมาะกับนายที่สุดแล้วคดีจูลี่เพอร์เซลเบื้องบนอยากให้ฉันไปคุมงานนายอยากจะกลับมาไหมแน่นอนครับว่าเวนเอาด้วยและตอนนี้ก็จบลงต่อเนื่องกันในตอนที่4ในอดีตเวนและโรแลนด์มาที่โบสถ์แห่งหนึ่งมันเป็นที่ที่วิวถ่ายรูปหลับตาพนมมือที่นี่เวนถามหลวงพ่อไปว่าทำไมเด็กๆต้องทำท่าแบบนี้ด้วยเขาตอบแค่ว่ามันเป็นการอธิษฐานถึงพระเจ้าแต่ผมก็ไม่รู้นะทำไมมีแค่วิวที่หลับตาน่าจะกระพริบตามั้งแต่ก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันโรแลนด์จึงเอารูปหลักฐานต่างๆให้ดูหลวงพ่อสะดุดเข้ากับตุ๊กตาฟางคนที่ชื่อว่าแทตตี้เฟเบอร์ทำให้เราแต่เธอเป็นคนดีนะผมบอกคุณได้เลยหลังจากนั้นพวกเขาก็มุ่งหน้ามาหาแทตตี้เฟเบอร์เธอชอบทำตุ๊กตาฟางขายช่วงเทศกาลครั้งล่าสุดที่เธอขายไปก็น่าจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมแต่มันก็ขายได้แค่2ตัวหลังจากนั้นก็มีชายคนนึงซื้อไป10ตัวเลยเวนจึงถามไปว่าจำชายคนที่ซื้อไปได้ไหมเธอดูเหมือนจะจำไม่ค่อยได้นะครับหลังๆแค่ว่าสีผิวเหมือนกับคุณตาข้างหนึ่งเป็นต้อกระจกฉันถามเขาด้วยเขาบอกจะเอาไปให้หลานชายกับหลานสาวเวนกับโรแลนด์ถึงกับหันหน้ามามองกันเลยและป้าก็ยังบอกอีกว่าพวกเขาน่าจะอยู่แถวชุมชนทางรถไฟเมื่อได้ข้อมูลเวนกับโรแลนด์ก็จากป้าไปทันทีกลับมาในช่วงกลางเวนเอาเรื่องที่ได้กลับมาเป็นสายสืบเล่าให้กับอเมเลียฟังเขาดูจะดีอกดีใจมากที่ได้กลับมาสืบงานอีกครั้งแต่เหมือนว่าอเมเลียจะไม่ค่อยสนใจก็แน่ล่ะครับทั้งคู่ยังทะเลาะกันอยู่เลยเธอหันมาบอกว่าก็ดีฉันดีใจด้วยเวนก็ยังเซ็งครับเรื่องที่เธอยังไม่หายโกรธเขาขอโทษไปหลายต่อหลายครั้งแต่คำขอโทษเขาเหมือนว่าตัวเองจะไม่รู้สึกผิดอะไรเลยทีนี้ก็บานไปกันใหญ่เลยครับไม่มีใครยอมใครหลังจากนั้นอเมเลียก็เดินหนีขึ้นห้องไปทันทีเวนเขาก็อยากเคลียร์ให้รู้เรื่องแหละครับเปิดเสียงโทรทัศน์ให้ดังๆและรีบเดินตามขึ้นไปทันทีรอบนี้เขาพยายามใช้เหตุผลให้มากขึ้นคุณจะให้ผมทำยังไงถึงคุณจะพอใจถามตามที่คุณบอกสู้เมื่อคุณสั่งตอบเมื่อคุณเรียกปั๊มเมื่อคุณอยากอย่างนั้นเหรอเธอเลยตอบมาว่างั้นตอนนี้เป็นไงทำเอาเวนงงไปเลยครับอเมเลียเลยย้ำไปอีกรอบว่าก็ตอนนี้ไงแล้วก็เรียบร้อยครับเสียงดังลงมาถึงห้องนั่งเล่นเลยหลังจากที่ทั้งคู่สงบลงต่างก็โทษแต่เรื่องตัวเองแล้วเหมือนเด็กกันเลยเนอะฉันเองก็ไม่ได้อยากจะต่อว่าคุณนะที่พูดไปมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเสียงอ่อนเสียงหวานกันทั้งคู่เลยกลับมาในอดีตเวนและโรแลนด์มายังชุมชนทางรถไฟตามที่ป้าทำตุ๊กตาบอกไว้เวนเสนอไปเล่นๆว่าเราลองเคาะหาบ้านต่อบ้านเลยไหมโรแลนด์ไม่เอาด้วยแน่นอนครับเขาเสนอให้ตามหาตามร้านเหล้าแถวนี้คนทำธุรกิจแบบนี้กันไม่ค่อยเยอะหรอกพวกเขามาถามเจ้าของร้านแห่งหนึ่งเกี่ยวกับชายผิวสีที่ตาเป็นต้อกระจกข้างหนึ่งช่วยเหลือเราอาจจะเป็นผลดีกับนายเผื่อว่าวันหนึ่งต้องเผชิญหน้ากับตำรวจเจ้าของร้านต่อมาแค่ว่าเขาก็เป็นลูกค้าที่ดีคนหนึ่งแซมไวเฮดเขาอยู่ในบ้านรถพ่วงท้ายซอยแล้วเวนกับโรแลนด์จึงรีบไปทันทีระหว่างทางก็ต้องผ่านคนในชุมชนแห่งนั้นเหมือนว่าพวกเขาจะมองคนผิวขาวอย่างไม่เป็นมิตรเอาซะเลยเมื่อชายคนที่เขาตามหาเปิดประตูออกมาโรแลนด์เลยถามไปว่าคุณเคยซื้อตุ๊กตาฟางไหมเขาตอบมาอย่างเสียงแข็งว่าไม่รู้อะไรทั้งนั้นและนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเวนบอกให้เขาใจเย็นลงเรากำลังตามสืบคดีกันอยู่คดีที่มีเด็กหายตัวไปแซมเลยกวนไปว่าเด็กผิวขาวใช่ไหมถ้าได้เป็นคดีคงจะมีแต่พวกผิวขาวเผื่อใครงงนะครับคนผิวสีในยุค80นั้นไม่ค่อยได้รับการยอมรับและก็ปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมสักเท่าไหร่โรแลนด์เลยเปลี่ยนเรื่องถามเขาไปตรงๆว่าวันที่เกิดเหตุคุณไปอยู่ที่ไหนเขาตอบมาอย่างกวนๆว่าอยากให้ฉันไปอยู่ที่ไหนกันแน่และเขาก็ตะโกนเรียกคนในชุมชนมาดูและหาว่าไอ้ชั่วสองคนนี้จะยัดคดีฉันเริ่มกันเรื่องวุ่นวายขึ้นไปทุกที
เวนเลยบอกกับเขาไปว่าเราน่าจะเริ่มต้นกันไม่ค่อยดีเราขอถามอีกครั้งวันนั้นคุณอยู่ที่ไหนมีใครยืนยันได้ไหมเขาตะคอกกลับมาว่าก็อยู่ที่นี่บ้านฉันแล้วก็มีมือดีปาดินใส่โรแลนด์เขาจึงควักปืนออกมาทันทีแล้วเวนก็ฉวยโอกาสนี้ลากเขาเข้าไปในบ้านทันทีเวนถามไปว่าเรามาตามหาชายผิวสีที่ตาเป็นต้อกระจกคุณรู้จักอีกคนไหมแซมแต่พวกเขาก็ไม่ได้คำตอบที่เป็นเบาะแสสำคัญเลยพวกที่อยู่ข้างนอกก็เริ่มโวยวายกันแล้วครับแซมก็ยังกวนตีนไม่เลิกเวนที่เริ่มยั่วเขาก็เลยหาทางออกจากที่นี่โดยใช้แซมเป็นทางผ่านเมื่อเดินมาถึงรถโรแลนด์ก็ถึงกับเซ็งเลยครับมีมือดีมาทุบกระจกเขาซะแตกยับเลยส่วนในปัจจุบันเวนเขาก็แอบมาที่โรงพักลูกเขาที่ทำงานอยู่ที่นี่ก็เป็นห่วงเอาไม่น้อยอีกอย่างนึงนะครับลูกของเวนเป็นตำรวจเหมือนกันเลยสังเกตได้จากตาที่เหน็บไว้ลูกเขาบ่นมาว่าทำไมไม่โทรหาผมจะได้ไปรับเวนก็เลยบอกให้ใจเย็นพ่อเป็นคนนั่งรถบัสมาเองถ้าพ่อกดปุ่มนี้มันจะโทรหาแกถ้ายังไม่พ่อก็คงต้องห้อยป้ายเดินแล้วล่ะหลังจากนั้นลูกก็ถามไปว่าพ่อมาทำอะไรที่นี่เวนจึงเล่าทุกสิ่งที่เขากำลังทำมาว่าเขากำลังจดบันทึกเกี่ยวกับคดีทั้งครั้งแรกและครั้งที่สองพ่อไปค้นเอกสารเก่าๆจดและบันทึกเสียงไว้เผื่อลืมพอเจอข้อมูลและผู้คนที่น่าสงสัยอยากจะให้แกไปช่วยดูหน่อยทีแรกลูกเขาก็ไม่อยากเอาด้วยครับแต่ก็นะพ่อขอทั้งทีเวนยังบอกอีกว่าโรแลนด์คือคนที่พ่ออยากเจออยากไปหามากที่สุดพ่ออยากได้ความทรงจำของเขาแต่โรแลนด์ยังมีชีวิตอยู่ไหมลูกของเขาก็ไม่รับปากครับเดี๋ยวจะลองสืบหาให้แล้วกันกลับมาในช่วงกลางอย่างที่บอกนะครับตอนนี้โรแลนด์ได้เป็นผู้หมวดแล้วได้ดูแลคดีของเด็กสาวจูลี่เพอร์เซลอัยการสูงสุดก็เข้ามาหาเขามามอบหมายงานนี้ยังเป็นทางการแต่ก็ยังแอบมีแขวะเวนอยู่บ้างโรแลนด์อุตส่าห์เรียกคุณกลับมาอย่าทำให้การสืบของคุณทำลายชื่อเสียงของเขาล่ะเวนก็เลยรับปากไปอย่างไม่เต็มใจแหละครับกลับมาในอดีตพวกเขากลับมายังโบสถ์แห่งนี้อีกครั้งขอความร่วมมือจากหลวงพ่อให้ทุกคนที่มาร่วมพิธีให้ความช่วยเหลือคุณนักสืบกับคุณตำรวจที่กำลังทำคดีอยู่ทุกคนในโบสถ์ถูกเก็บรอยนิ้วมือแต่เวนก็ไม่ได้อะไรนอกจากนั้นครับชายผิวสีตาบอดก็ไม่เจอส่วนโรแลนด์ก็เลยไปเห็นสาวหุ่นเป๊ะคนหนึ่งเขาจึงไม่รอช้าต้องดิ่งไปหาเธอทันทีส่วนเวนก็เดินมาหาหลวงพ่อขอบคุณที่ให้ความร่วมมือหลวงพ่อก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแถมยังถามกลับไปอีกว่าคุณไม่ได้เข้าโบสถ์มานานแล้วสนใจอยากจะสารภาพบาปไหมเวนตอบมาแค่ว่าผมอยากจะสะสมบาปไว้สักอีกนิดหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็เดินมาตามโรแลนด์ที่กำลังมอบสาวให้กลับไปทำงานได้แล้วตัดมาอีกทีจะเป็นช่วงหัวค่ำโรแลนด์เขามาที่บาร์แห่งหนึ่งไม่ได้มาหาสาวนะครับแต่มาหาทอมที่โดนซ้อมจนหมดสภาพเจ้าของร้านบอกกับโรแลนด์ว่าทอมมาโวยวายทำแก้วแตกด่าทุกคนไปทั่วทอมเขาก็เลยตัดพ้อตัวเองว่าฉันมันก็แค่ตัวตลกทุกคนคิดว่าฉันมันตัวตลกไงเขายังบอกโรแลนด์อีกว่าลูซี่แอบมาคั่วกับเจ้าของบาร์และนี่ก็คงเป็นสาเหตุหลักแหละครับที่ทอมมาที่นี่โรแลนด์จึงอาสาพาเขากลับบ้านทันทีระหว่างทางทอมเขาก็ด่ามากครับหมดหวังเรื่องลูกสาวของตัวเองและนักสืบผิวดำเพื่อนของคุณไม่มาจับผมด้วยหรอโรแลนด์เขาเลยตอบไปว่าเขาคือนักสืบที่เก่งที่สุดในคดีนี้และเขากำลังหาลูกสาวของคุณนั่นทำให้ดึงสติของทอมได้ดีเลยครับทำให้เขากลับมารู้สึกดีขึ้นอีกครั้งตัดกลับมาปัจจุบันลุงเวนก็มาหาคุณผู้กำกับแบบเคาะหน้าห้องเธอคงงงนิดหน่อยครับแต่ก็ให้เขาเข้ามาเวนสังเกตเห็นแก้ว2ใบจึงบอกไปว่าขอโทษนะที่มารบกวนคุณกับเพื่อนแต่เธอกลับบอกมาว่าเธออยู่คนเดียวครับเวนก็แก้เขินไปว่างั้นผมคงสับสนนิดหน่อยเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเวนบอกกับเธอไปว่าคุณอยากจะคุยกับผมต่อไหมเรายังไม่ถึงบทสรุปกันเลยแต่คุณต้องให้ผมดูด้วยเหมือนกันทุกสิ่งที่คุณได้มาผมอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดทุกอย่างมันคือชีวิตผมเธอเลยเอารูปถ่ายรูปนึงมาให้ดูมันเป็นโครงกระดูกของแดนครับพี่ชายของลูซี่ที่มานอนในห้องของวิลนั่นแหละครับเผื่อใครจำไม่ได้เขาหายไปตอนช่วงกลางหลังจากที่จูลี่ปรากฏตัวเจออีกทีเขาก็เป็นกระดูกไปแล้วแต่ฉันคงเอาข้อมูลทั้งหมดให้คุณดูไม่ได้ก่อนกลับเวนได้ทิ้งท้ายกับเธอไว้ว่าจะดีกว่าถ้าไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกลูกชายผมกลับมาในอดีตพวกเขาเชื่อมโยงหลักฐานทุกอย่างเข้าด้วยกันแต่ก็ไม่เจออะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเวนก็เลยสั่งให้คนในหน่วยไปเอาลายชื่อจากฮอยฟูดบริษัทที่แม่เด็กเคยทำงานหาดูว่ามีชายผิวสีที่ตาเป็นตอบ้างไหมหลังจากนั้นเขาก็ได้ข่าวดีเราเจอรอยนิ้วมือบนจักรยานของวิลแล้วเป็นของวัยรุ่นที่ชื่อว่าเฟดดี้เบิร์นแล้วเวนกับโรแลนด์จึงดิ่งไปหาพวกเขาทันทีและในช่วงเวลาเดียวกันอามิเลียก็เอาข้าวของของวิลกับจูลี่ที่อยู่ที่โรงเรียนมาคืนให้กับแม่ของเด็กและช่วงเวลานั้นเหมือนว่าทอมจะไม่อยู่บ้านพอดีมีก็แต่ลูซี่ที่กำลังเมาอามิเลียเห็นเธอคิดเครียดเลยอาสาเป็นเพื่อนให้คำปรึกษาลูซี่จึงตัดสินใจระบายเรื่องราวทุกอย่างที่อยู่ในอกออกมาเธอบอกมาว่าฉันอยากให้ลูกๆมีความสุขแต่ฉันก็ทำไม่ได้
ลูกๆควรจะได้หัวเราะควรจะมีความสุขมากกว่านี้มันผิดที่ฉันนอกใจทอมตลอดเลยบางครั้งก็ทำมาในบ้านนี้ฉันมันนางแพทย์สยาฉันอยากจะจบชีวิตตัวเองแต่ก็ไม่รู้จะเอาความกล้ามาจากไหนอเมเลียเลยบอกไปด้วยความหวังดีว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวดำที่มาหาคุณเขาช่วยคุณได้ถ้ามีอะไรที่คุณยังไม่ได้เล่าคุณควรจะบอกเขาลูซี่เลยสงสัยว่าคุณจะบอกอะไรกับฉันกันแน่ฉันแค่เปิดใจกับคุณทำไมคุณต้องมาล้วงความลับของฉันด้วยสาวไส้ฉันออกมาใครใช้คุณมากันแน่แกล้งทำมาเป็นรับฟังเอาข่าวไปบอกผัวตำรวจของคุณเหรออเมเลียก็เลยปฏิเสธครับเธอไม่ได้มีเจตนาจะทำแบบนั้นแต่ก็โดนลูซี่ไล่ออกมานอกบ้านทันทีตัดมาที่วูดดานเขากำลังเก็บขยะอยู่คนเดียวเพลินๆเดินมาเจอเด็ก2คนเขาเลยบอกไปว่าถ้ากินเสร็จเอากระป๋องมาให้ฉันได้นะแต่ก็โดนเด็กกวนไปว่าคุณเอาไปขายได้เท่าไหร่ล่ะเราต้องได้ส่วนแบ่งบ้างสิวูดานเขาก็เลยตกลงว่าข่าวหน้าฉันจะแบ่งให้แล้วกันแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ครับเมื่อมีชาวบ้านคนนึงมองออกมาจากทางหน้าต่างเห็นวูดานเข้าไปใกล้เด็กๆก็เลยตั้งใจจะยกพวกไปกระทืบอีกครั้งกลับมาในช่วงกลางเวนกับโรแลนด์เขามาหาตำรวจที่ทำคดีของจูลี่อยู่เวนเลยสบโอกาสถามไปว่ามีผู้หญิงนักเขียนหน้าตาดีๆมาที่นี่ไหมเธอได้อะไรไปบ้างตำรวจเขาก็เลยบอกมาว่าสาวผิวสีคนสวยเห็นเธอบอกว่าสามีเก่าเป็นตำรวจนี่คุณไปดูเองแล้วกันหลังจากนั้นเวนก็นั่งดูเทปกล้องวงจรปิดซ้ำแล้วซ้ำเล่ายาวนานถึง5ชั่วโมงส่วนเวนในปัจจุบันเขากำลังบันทึกเสียงของตัวเองข้อความมีประมาณว่าตอนปี90ช่วงกลางเราได้รับเทปกล้องวงจรปิดเราศึกษาเรื่องของจูลี่และเด็กข้างถนนใช่ไหมแล้วเวนก็หันหลังไปตะคอกให้หุบปากทางที่เขาอยู่คนเดียวเวนบันทึกเสียงต่อว่าตอนนั้นพ่อหลงกับลูกเมื่อตอนช่วงกลางพ่อไม่เคยคิดให้อภัยตัวเองแล้วก็มีคนมายืนด้านหลังของเวนเพียบเลยซึ่งดูจากเครื่องแบบและอาวุธปืนน่าจะเป็นสมัยที่เวนไปลบสงครามเวียดนามนะครับเป็นศัตรูที่เขาฆ่าไปหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจและทำไมถึงตามมาหลอกหลอนเขาเวนไม่สนใจและบันทึกเสียงต่อเราเคยเห็นรถซีดานสีน้ำตาลไหมมันเป็นของใครกันฉันรู้สึกว่าบางครั้งฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนว่าฉันกำลังป่วยแต่อาจจะใช่ก็ได้บางทีพ่อก็คิดว่าอาจจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแม่ของลูกเขาได้ยินเสียงกระซิบบางอย่างอีกครั้งและกระตะคอกไปอีกว่าหุบปากและเงาพวกนั้นก็ได้หายไปเวนได้พูดกับตัวเองต่อว่าฉันต้องบอกเรื่องที่แดนตายกับโรแลนด์ว่าแต่โรแลนด์อยู่ไหนเราเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เหมือนว่าเขาจะสับสนกับความทรงจำของตัวเองไม่น้อยเลยนะครับหลังจากนั้นเงาทหารกับเสียงกระซิบก็กลับมาหาเขาอีกครั้งอันนี้มีจุดสังเกตนิดนึงนะครับเวนเขาจับไหล่เงาคนหนึ่งที่ใส่สูทและแต่งตัวต่างจากเพื่อนๆเวนพูดไปว่าขอโทษถ้าหากเงาพวกนี้เป็นทหารเวียดนามที่เขาฆ่าไปเป็นไปได้ไหมว่าเงานั้นก็คือโรแลนด์ที่เขาฆ่าไปด้วยเช่นกันอันนี้ผมมโนล้วนๆนะครับหลังจากนั้นเวนก็เดินมาที่หน้าต่างเงาพวกนั้นก็เดินตามเขามาด้วยมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่เขาพูดขึ้นว่ารถซีดานสีเข้มๆสีเข้มใต้แสงดวงจันทร์เห็นเขาอีกแล้วอาจจะมีใครแอบมองนายอยู่เมื่อหันกลับไปเงาพวกนั้นก็หายไปกลับมาในอดีตพวกเขามาหากลุ่มวัยรุ่นเฟดดี้เบิร์นขู่เขาไปว่าเพื่อนนายสารภาพหมดแล้วมีอะไรจะบอกพวกเราอีกไหมหลายนิ้วมือนายไปอยู่บนจักรยานนั่นเฟดดี้เขาก็ปฏิเสธครับว่าไม่ได้ทำผมขอโทษเรื่องขโมยจักรยานวิวเป็นเด็กเนิร์ดเขากำลังตามหาน้องสาวของตัวเองแล้วก็ดันมากวนประสาทเราผมดื่มไปนิดหน่อยก็เลยผลักเขาล้มและเอาจักรยานมาเล่นเขาวิ่งเข้าไปในป่าโรแลนด์ก็ยังคุยอีกว่าเพื่อนๆบอกว่านายหายไปในป่าครึ่งชั่วโมงนายไปทำอะไรในป่าเฟดดี้ไม่รู้เรื่องหลังจากนี้เลยครับเขาบอกมาแค่ว่าผมก็แค่หลงทางอยู่ในป่าทั้งคู่ก็ขู่หนักไปอีกว่าโดยหลักฐานที่เรามีเฟดดี้เบิร์นอาจจะต้องโทษหนักและถูกเรียกว่าไอ้สารเลวเบาสุดก็แค่ลมแก๊สเว้นแต่จะขอให้เราไว้ชีวิตซึ่งนายต้องพูดความจริงออกมาทั้งหมดที่นายรู้หรืออยากจะโดนตุ๋ยจนถ่ายคลองฉันรู้จักพี่มืดที่ทะลวงไส้แกได้เลยนะเจ้าโง่เฟดดี้ที่ได้ยินถึงกับร้องไห้โฮออกมาเลยตัดมาที่ช่วงกลางเวนที่กำลังดูเทปกล้องวงจรปิดก็เหมือนจะเจออะไรบางอย่างแล้วเป็นเด็กสาวคนหนึ่งที่ทำท่าทีลนลานเขาพูดขึ้นมาทันทีว่าให้ตายเถอะกลับมาในอดีตอีกรอบวูดานเขาก็เก็บขยะตามปกติแต่ก็หันไปเห็นรถของชาวบ้านยกพวกมากระทืบเขาเป็นแบบนี้ก็ไม่รอช้าครับทิ้งข้าวของถอดรองเท้าวิ่งสับเข้าไปในป่าเขาลัดทุ่งมาเรื่อยๆจนมาโผล่ที่หลังบ้านของตัวเองกลับมาทำไมรู้ไหมครับติดตั้งกับระเบิดเลยแถมยังมีอาวุธที่เขาเก็บไว้ในสมัยลบเต็มกระเป๋าด้วยบูดานจัดสถานที่ทุกอย่างให้พร้อมเตรียมต้อนรับชาวบ้านที่กำลังจะมาถึงเซตปืนไว้ตามจุดต่างๆและที่เด็ดก็คือเคมอร์ที่จัดรอไว้รับแขกหน้าประตูบ้านขณะนั้นเองเวนกับโรแลนด์ก็กำลังสอบสวนวัยรุ่นกันอยู่โรแลนด์ได้บอกไปว่าช่วงหลังนี้นายใช้มุกพิมืดทะลวงหลังได้เก่งจังนะต้องการจะบอกอะไรฉันหรือเปล่า
หลังจากนั้นก็มีตำรวจคนหนึ่งมาบอกว่าเกิดเรื่องขึ้นที่บ้านของคนเก็บขยะชายจำนวนมากพร้อมอาวุธปืนล้อมบ้านเขาไว้เวนกับโรแลนด์จึงรีบไปที่นั่นทันทีกลับมาที่วูดด่านชาวบ้านก็เข้ามาลุมล้อมที่หน้าบ้านของเขาแล้วเคาะประตูเรียกให้ออกมาเคลียร์กันข้างนอกขณะนั้นเองเวนโรแลนด์กับตำรวจก็มาถึงที่พอดีมาไวจังวะเขาลงมาจากรถตะโกนบอกให้ชาวบ้านถอยออกมาแต่ก็ไม่ทันแล้วมีคนหนึ่งถีบประตูเข้าไปแล้วก็ตุ้มตัดจบแม่งเลยมาลุ้นกันต่อในพาร์ทหน้านะครับว่าคนเก็บขยะมันจะโหดสักแค่ไหนตอนนี้เราอยู่กับ True Detective ซีซั่นที่3ตอนที่5ถึง6เปิดมาที่ทีมสืบสวนในช่วงกลางโรแลนด์รายงานความคืบหน้าคดีจูลี่ให้ทุกคนในหน่วยทราบเราส่งทุกหน่วยไปตามคนที่น่าจะใช่จูลี่แล้วแต่ก็อย่างที่เวนบอกเราไม่ควรจะออกข่าวเรื่องนี้เผื่อว่ามีใครกำลังตามหาเธออยู่เหมือนกันคนในหน่วยเลยถามให้แน่ใจไปว่าแน่ใจได้ไงว่าคือเธอทำไมเราไม่ลองให้ทอมดูล่ะโรแลนด์เลยอธิบายไปว่าทอมก็ไม่ได้เจอจูลี่มานานแล้วเขาอาจจะคิดว่าเป็นเธอก็ได้นั่นจะทำให้เขาปวดใจเอาเปล่าๆเราจะหาเธอให้เจอก่อนแล้วค่อยถามแล้วกันและรายงานสำคัญอีกชิ้นก็คือลูซี่แม่ของเด็กได้ตายไปแล้วพนักงานโรงแรมเป็นคนเจอเธอน่าจะใช้ยาเกินขนาดส่วนแดนญาติของลูซี่เราก็ยังหาตัวไม่เจอระหว่างที่คุยกันทอมก็โผล่มาเฉยเลยเขาถูกอีกหน่วยเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมแต่ประเด็นมันอยู่ที่ทอมดันไปเห็นรูปของลูซี่เขาก็ช็อกไม่น้อยครับและอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอโรแลนด์ก็เลยให้เขาออกไปก่อนทันทีเวนเองก็ตามมาด้วยครับเมื่อออกมาสงบสติอารมณ์ด้านนอกแล้วเขาก็ถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอและผู้หญิงอีกคนที่เป็นภาพขาวดำเธอคือใครเวนเลยเอารูปนั้นให้ดูและถามว่าคุ้นบ้างไหมทอมเขาก็ยังสับสนครับว่าใช่ลูกสาวเขาจริงๆหรือเปล่าโรแลนด์ที่เห็นเวนทำอะไรโดยพละการก็เลยไล่ให้เวนกลับเข้าไปในห้องทันทีสีหน้าของเวนก็ดูจะไม่พอใจครับโรแลนด์ขยำรูปนั้นทิ้งทันทีพร้อมกับไล่ให้ทอมกลับไปบ้านก่อนมีอะไรเดี๋ยวฉันจะโทรหาเองที่ทำแบบนี้ก็เพราะเป็นห่วงทอมนะครับเขาไม่อยากให้ทอมเครียดเมื่อเวนกลับมาในห้องเขาก็ยืนดูรูปชุดหนึ่งมันเป็นภาพบ้านของวูดดานในวันที่เกิดเหตุยิงกันมันทำให้เวนคิดถึงวันนั้นและย้อนกลับไปในอดีตและจุดนี้จะต่อจากพาร์ทที่แล้วเมื่อมีชาวบ้านมากดดันวูดดานให้ออกมาจากบ้านเมื่อถีบประตูก็บึ้มหลังจากนั้นวูดดานก็ทุบกระจกเล็งปืนออกมานอกบ้านยิงหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือเป็นชาวบ้านที่มาหาเรื่องเอ้าเองเป็นตำรวจไม่ใช่เหรอไปยิงชาวบ้านทำไมเมื่อคุมสถานการณ์ด้านนอกไม่ได้พวกเขาก็เข้าไปชาร์จบริเวณบ้านทันทีเวนและโรแลนด์กระหน่ำยิงเข้าไปในบ้านจังหวะนั้นเองก็มีชาวบ้าน3คนหนีออกมาเวนพยายามบอกให้เขาหยุดแล้วครับแต่ก็ไม่ทันโดนกับดักระเบิดเข้าอย่างจังแรงระเบิดก็ทำให้ทั้งคู่เสียหลักเช่นกันเมื่อยืนขึ้นมาได้โรแลนด์ก็โดนชาวบ้านยิงไปที่ขาซ้าย1นัดเวนที่เห็นเพื่อนลุยไม่ไหวแล้วเขาก็เลยบอกให้นอนอยู่ที่นี่เขาจะไปลุยเองเวนมาถึงจุดที่เคยเป็นประตูหน้าบ้านค่อยๆย่องเข้าไปด้านหลังวูดดานอย่างระมัดระวังจังหวะนั้นวูดดานก็กำลังเล็งไปที่โรแลนด์แต่ดีที่เวนโผล่มาขัดจังหวะไว้ทันเขาสั่งให้วูดดานวางปืนลงก่อนผมจะช่วยคุณเองแต่เขากลับตอบมาแค่ว่าผมเล็งคุณอยู่เมื่อกี้ส่องนัดตรงประตูรถถ้าจะยิงผมคงไม่พลาดเวนก็อ้อให้เขาใจเย็นลงก่อนผมจะตอบแทนคุณเองวางปืนลงเถอะเรื่องที่คุณเป็นทหารผ่านศึกอาจจะทำให้คุณได้เปรียบอยู่บ้างในชั้นศาลแต่เขากลับตอบมาว่าผมไม่ต้องการให้ใครมาตอบแทนผมจะฆ่าคุณผมจะนับถึง3ในหัวเมื่อมันจบลงผมจะยิงคุณให้หมดแม็กเวนเองก็ระแวงครับเพราะว่าชายคนที่อยู่ต่อหน้าเขาเอาจริงแน่วูดดานพูดเป็นครั้งสุดท้ายผมกำลังนับอยู่นะคุณนักสืบและเขาก็ทำท่าเหมือนจะหันมาแต่ก็โดนเวนยิงไปก่อนครับกระสุนทะลุเข้าที่หัวเสียชีวิตคาที่ตำรวจที่ตามมาสมทบก็มาถึงที่เกิดเหตุทันทีกลับมาที่ช่วงกลางอัยการสูงสุดเขาเชิญทอมมาออกรายการสัมภาษณ์เรื่องของจูลี่เพอร์เซลโดยการใช้ทอมเป็นเครื่องมือเพื่อให้จูลี่ติดต่อมาหาพ่อของเขาหรือติดต่อมาทางตำรวจอัยการสูงสุดไม่สนใจความรู้สึกของทอมเลยแม้แต่น้อยและอีกอย่างถ้าคนที่พาจูลี่หนีไปรู้ว่าเธอมีชีวิตอยู่ล่ะเธออาจจะโดนตามล่าเลยก็ได้และตรงนี้จะวุ่นวายนิดนึงนะครับคือมีนักข่าวคนนึงถามว่าถ้าจูลี่ยังมีชีวิตอยู่เป็นไปได้ไหมว่าวูดดานจะบริสุทธิ์อัยการสูงสุดเขาตอบไปแค่ว่าการที่จูลี่ยังอยู่ไม่ได้แปลว่าวูดดานบริสุทธิ์คือตอนนี้วูดดานเป็นผู้ต้องหานะครับคดีฆ่าวิวกับลักพาตัวจูลี่เดี๋ยวซีรีส์จะบอกที่มาที่ไปเองนะครับใจเย็นนิดหนึ่งและงานสัมภาษณ์นั้นก็มีทนายคนนึงมาโวยวายกล่าวหาว่าตำรวจกับนักสืบทำงานกันอย่างผิดพลาดเรามาล้างมลทินให้กับวูดดานและก็ยังพาเด็กๆ2คนมาด้วยดูไปดูมาหน้าก็คล้ายวูดดานเหมือนกันน่าจะเป็นลูกๆของเขานะครับทนายยังบอกอีกว่าอย่างน้อยเด็กพวกนั้นก็รู้ว่าคุณคือใครและก็ยินดีด้วยที่ได้กลับมาทำงานอีกครั้งนะคุณนักสืบถัดมาเวนกับโรแลนด์ก็มายังบ้านหลังหนึ่งถามคนที่ชื่อว่าเฟดดี้เบิร์นเขาคือกลุ่มวัยรุ่นที่เอาจักรยานของวิลไปยกหน้าเล่นเมื่อในอดีตแหละครับโตมายังไงเนี่ยเหมือนลัสจริงๆ
เวนกับโรแลนด์มาถามเรื่องคืนที่วิลหายตัวไปนายเห็นน้องสาวของเขาบ้างไหมเฟดดี้เลยบอกมาว่าวิลมัวแต่ตกใจวายๆน้องสาวผมอยู่ไหนพวกเขาอยู่ไหนและคุณอยากจะซัดหน้าผมเพื่อความชัวร์ด้วยไหมล่ะคุณสองคนนี้มันทำงานห่วยแตกสิ้นดีผ่านไป10ปีแล้วมาถามผมเนี่ยนะเหมือนว่าในอดีตเวนจะทำไม่ดีกับเฟดดี้ไปเยอะนะครับแต่ซีรีส์ก็ยังไม่เฉลยว่าเขาทำอะไรไปบ้างจนเฟดดี้เริ่มมีอารมณ์จ้องหน้าเวนและบอกไปว่าผลักผมติดกำแพงไปเลยเสียไอ้ดำป่าเถื่อนอยากจะพากอะไรไปจากผมก็เชิญเลยและโรแลนด์ก็แทรกขึ้นมาทันทีห้ามไม่ให้ทั้งสองคนตีกันตอนนี้เราอยากจะช่วยคุณนะเฟดดี้ถ้าจำอะไรได้โปรดโทรหาเราหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มาหาชายคนหนึ่งที่อ้างว่ารู้จักกับผู้หญิงที่อยู่ในภาพนี้เขาเป็นคนเล่ร่อนหลายบ้านครับเขาบอกกับโรแลนด์ไปว่าหญิงที่อยู่ในภาพเจอกับพวกเราอยู่กันแบบครอบครัวเล็กๆเธอบอกกับเราว่าเธอชื่อแมรี่จูไลเวนกับโรแลนด์จึงถามข้อมูลลึกๆเพิ่มเติมอย่างเช่นว่าเจอกันที่ไหนเจอกันได้ยังไงและได้คำตอบสุดยาวเหยียดมาว่าผมว่าเธอดูเพี้ยนๆเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนั้นปีอะไรแถมยังเล่าอีกว่าจริงๆเธอเป็นเจ้าหญิงจากห้องสีชมพูอะไรทำนองนั้นน่ะแต่เธอก็เคยเล่านะเรื่องที่เธอเสียพี่ชายไปเธอกำลังตามหาพี่ชายอยู่เวนกับโรแลนด์ที่ได้ยินก็กลับมาสนใจทันทีเวนขอไล่ชื่อทุกคนที่อยู่ในแก๊งนายใครอีกที่รู้จักเธอหลังจากที่ออกมาจากห้องเวนก็ฟันธงทันทีว่าใช่แน่ๆแมรี่จูไลก็คือจูลี่เพอร์เซลแต่โรแลนด์ก็ยังไม่อยากปักใจเชื่อขนาดนั้นพักหลังนี้เวนดูใจแปลกๆไปเขาไม่เชื่อคำพูดของโรแลนด์เลยเอาความคิดตัวเองเป็นหลักกลับมาปัจจุบันผู้กำกับถามเวนไปว่าทราบไหมว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปเก็บข้อมูลที่บ้านวูดดานแฮริสเจมส์ก็ได้หายตัวไปตอนช่วงกลางและเหมือนว่าเวนจะไม่รู้จักเขาเลยนะครับผู้กำกับเลยบอกไปว่าจากรายงานคุณเคยไปคุยกับเขาแล้วตอนช่วงกลางคนที่อยู่ในเหตุการณ์บ้านวูดดานส่วนมากตายไปแล้วและก็หายตัวไปอย่างลึกลับเวนเลยตอบมาแค่ว่าก็คงแบบนั้นแหละคนที่ผมรู้จักก็จากกันไปเยอะแล้วถัดมาในช่วงกลางเวนกับอเมเลียก็มาที่บ้านหลังหนึ่งมันเป็นบ้านของโรแลนด์ครับแถมตอนนี้เขาก็มีแฟนแล้วชื่อว่าลอรี่นะครับพวกเขามาทานมื้อเย็นด้วยกันพูดคุยกันไปเรื่อยเปื่อยผมได้ข้อมูลมาว่าแฟนของโรแลนด์เป็นพนักงานขายบ้านโรแลนด์ตอนนั้นกำลังมองหาบ้านอยู่และได้คุยกับเธอนิดหน่อยแล้วก็ลงเอยกันเฉยเลยแต่อยู่ดีอเมเลียก็เอ่ยปากถามขึ้นมาว่าคดีของทอมเป็นยังไงบ้างฉันเห็นเขาออกทีวีและเหมือนว่าเวนจะไม่ค่อยอยากคุยเรื่องนี้สักเท่าไหร่ครับเขาบอกอเมเลียไปว่าเห็นไหมว่าผมทำงานทั้งคืนเราลืมเรื่องนี้ไปก่อนได้ไหมขอร้องล่ะแต่โรแลนด์ก็ยังไม่หยุดครับเขาบอกความคืบหน้าเบื้องต้นให้กับอเมเลียเราไปถามพวกเด็กเลลอนแต่พวกนั้นไม่บอกอะไรเราเลยหลังจากนั้นเวนก็แทรกขึ้นมาให้หยุดพูดเรื่องนี้สักทีสถานการณ์บนโต๊ะก็เริ่มตึงเครียดมากขึ้นและอเมเลียก็ขอตัวกลับไปทันทีเวนหันมาพูดกับโรแลนด์แค่ว่าบ้านไหนน่ารักดีนะกลับมาปัจจุบันเวนกำลังนั่งอ่านหนังสือของอเมเลียเนื้อหาจะมีความคืบหน้าของคดีและความรู้สึกของพ่อแม่ที่ต้องเสียลูกๆไปเวนเขาอ่านมาถึงบรรทัดหนึ่งนี่ไม่ใช่บ้านที่มีความสุขเด็กๆควรจะได้หัวเราะแล้วมันก็ไม่มีเสียงหัวเราะเกิดขึ้นเลยเมื่อเวนอ่านมันก็นึกขึ้นมาได้มันตรงกับกระดาษโน้ตที่เขาเจอในอดีตทำให้เขาใจหายไม่น้อยพูดกับตัวเองว่าผมน่าจะอ่านมันตั้งแต่แรกเขาลุกออกไปจากโต๊ะมองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นรถคันเดิมจอดอยู่กลับมาที่ช่วงกลางอีกรอบหลังจากที่เวนตามอเมเลียกลับมาบ้านแม่ของอเมเลียรับหน้าที่ดูแลหลานในช่วงที่เธอไม่อยู่บ้านเมื่อแม่ของอเมเลียกลับไปเวนก็ออกสีหน้าไม่พอใจทันทีเวนได้พูดไปว่าคุณไม่ได้บอกแม่เรื่องที่เราหย่ากันหรอทำให้อเมเลียงงเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณเวนเลยบอกไปว่าก็คุณเที่ยวไปบอกกับใครว่าผมเป็นสามีเก่าคุณไม่ใช่หรออเมเลียเลยรู้ทันทีครับว่าเวนไปหาตำรวจที่ดูแลคดีของจูลี่มาเธอเลยอยากรู้ว่าเวนได้อะไรจากตำรวจมาบ้างเขาบอกไปตรงๆครับผมเห็นเธอในภาพวงจรปิดคุณอยากจะรู้ไปทำไมคุณเป็นตำรวจเหรออเมเลียก็เลยอธิบายเรื่องก่อนหน้านี้ให้เวนฟังที่บอกไปว่าโสดก็เพื่อให้ตำรวจพวกนั้นเล่าให้เธอฟังเวนก็เลยหยาบกลับไปว่าผมคิดว่าคุณลงแรงไปเยอะที่ไหนได้ใช้แค่ตัวทีนี้ก็ทะเลาะกันเป็นฟืนเป็นไฟเลยครับคุณมันชอบหยอดแล้วก็ปั่นหัวคนที่ไม่รู้เรื่องไปทั่วหลอกใช้ทุกคนให้เข้าไปอยู่ในหนังสือของคุณแล้วก็ถีบตัวเองให้ยิ่งใหญ่ขึ้นส่วนมุมมองของอเมเลียเธอก็แค่อยากเขียนหนังสือเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างที่กำลังลุกเป็นไฟลูกเขาก็โผล่มาพอดีลูกสาวเขามาขอร้องให้พวกเรานอนด้วยกันได้ไหมทั้งสองคนเหมือนจะแค่เด็กๆมากครับเลยยอมสงบลงกันมาบ้างเวนเดินขึ้นบันไดตามอเมเลียและเด็กๆไปวินาทีนั้นก็จะสลับกับเวนในปัจจุบันเขาเดินหาอเมเลียกับลูกๆในบ้านนั้นอย่างกระวนกระวายแต่พวกเธอไม่อยู่แล้วในบ้านหลังนี้เหลือเพียงแค่เวนเพียงคนเดียวเมื่อมาถึงห้องหนึ่งเวนก็เห็นตัวเองและครอบครัวในช่วงกลางกำลังนอนเล่านิทานกล่อมเด็กสะท้อนให้เราเห็นว่าเขาคิดถึงช่วงเวลานั้นอย่างสุดหัวใจแต่ตอนนี้เขาเสียทุกสิ่งไปแล้วมันไม่มีทางหวนกลับมาอีกครั้ง
กลับมาในอดีตหลังจากที่เวียนจบชีวิตวูดดาร์ดไปเขาเล่ารายละเอียดให้กับคนที่มาสอบถามทุกอย่างและตอนนี้โรแลนด์ที่โดนยิงขาก็อาการสาหัสเอาเรื่องเลยเวียนเป็นห่วงอาการของโรแลนด์มากครับกลัวว่าเขาจะเสียคู่หูไปจังหวะนั้นอามิเลียที่ได้ยินข่าวยิงกันก็ดิ่งมาหาเวียนด้วยความเป็นห่วงทันทีแต่ทว่าเธอถามอะไรเวนก็ไม่ค่อยสนใจอย่างเช่นถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาตอบมาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออกข่าวแล้วหลังจากนั้นเวนก็ขอเข้าไปดูอาการของโรแลนด์แต่ก็ถูกหมอห้ามไว้อามิเลียก็เลยทำหน้าที่ที่ดีพาเวนมานั่งสงบสติอารมณ์ก่อนที่จะชวนเขาไปพักผ่อนอาบน้ำแล้วเวนก็ยอมทำตามคำขอของเธอครับทั้งคู่มากันยังบ้านของอามิเลียเธอถามด้วยความหวังดีไปว่าคุณจะอาบน้ำไหมหรือจะหาอะไรทานก่อนแต่คุณนักสืบเหมือนจะต้องการอย่างอื่นนะครับจองเธอเขม่งเลยและทางคุณครูก็เหมือนจะเอาด้วยคือช่วงนี้เขาเพิ่งคบกันนะครับยังไม่ค่อยเผยท่าแท้กันสักเท่าไหร่และเหตุการณ์หลังจากนี้ก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นเลยกลับมาหาเวนในช่วงกลางเขาเอาแต่ดูเอกสารข้อมูลต่างๆที่อาจจะมีความเป็นไปได้อยู่คนเดียววันแล้ววันเล่าจนนึกขึ้นได้ว่าเคยมีรอยนิ้วมือชุดหนึ่งที่เขาอยากได้จากของเล่นเด็กเลยมาขอที่ห้องเก็บหลักฐานแต่ก็ได้คำตอบมาว่ามันน่าจะหายไปแล้วนี่มัน10ปีแล้วนะจากอดีตเวนเลยหัวเสียหนักขึ้นไปอีกครับยังไงฉันก็ต้องได้ไปหามาให้เจอหลังจากที่ให้คนไปหาเอกสารเขาก็มานั่งจ้องรูปบ้านของวูดดานอีก2รูปที่สำคัญก็คือกระเป๋าของวิลกับเศษผ้าของจูลีมันเชื่อมโยงกับบ้านของวูดดานยังไงซีรีส์จะเฉลยเราครับย้อนกลับไปในอดีตหลังจากที่มีการยิงกัน2วันตำรวจได้เข้ามาเก็บหลักฐานมีคนนึงเจอเศษเสื้อของจูลี่ในเตาเผาขยะเจอกระเป๋าของวิลอยู่ใต้บ้านของวูดดานคนที่ดูแลเรื่องนี้ก็คือแฮร์ริสเจมส์คนที่จะหายตัวไปในช่วงกลางตามคำบอกเล่าของคนผู้กำกับเวนที่นั่งดูรูปอยู่ก็นึกอะไรขึ้นมาได้เดินเข้าไปดูรูปพวกนั้นอย่างละเอียดพูดขึ้นมาว่าให้ตายเถอะก่อนที่จะเอารูปพวกนั้นมาให้โรแลนด์บอกกับเขาว่ามันถูกวางไว้พวกเราถูกหลอกไม่มีการไต่สวนหรือสืบจริงจังมันไม่มีทางที่กระเป๋าใบนั้นจะไปอยู่ใต้บ้านของวูดดานมันยังใหม่อยู่เลยทีมตรวจสอบใช้เวลาตรวจสอบสถานที่ถึง3วันต้องมีใครสักคนยัดมันเข้าไปมีคนเดินเกมเร็วในขณะที่พวกเรากำลังยิงกันมันใช้โอกาสนี้ทำให้เราเจอทางตันโรแลนด์เลยถามกลับมานายคิดว่าใครเป็นคนทำนายก็ไม่รู้ขณะนั้นก็มีสายหนึ่งโทรมาหาโรแลนด์หลังจากคุยเสร็จเขาก็บอกเวนไปว่ามีสายด่วนเราต้องไปฟังทันมาในปัจจุบันมีชายคนหนึ่งกำลังให้อาหารหมาในช่วงเช้าเป็นโรแลนด์เวสครับเขายังไม่ตายเอาเป็นว่าผมนี่มั่วล้วนๆเลยเขามองเห็นน้องหมาตัวนึงไม่กล้าเข้าไปแย่งกินโรแลนด์พูดไปลอยๆว่าพวกมันไม่ใจดีแบ่งให้แกกินหรอกนะแกต้องเป็นนักรักสิไม่ใช่นักลบและเขาก็อุ้มเจ้าตัวเล็กเข้ามาให้อาหารในบ้านเพียงตัวเดียวขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงหมาเห่าจากนอกบ้านเมื่อลุกขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นเวนกับลูกชายของเขาโรแลนด์หันมาพูดกับน้องหมาว่าใช่เขาก็เคยทำผิดแต่ลองฟังเขาก่อนทางด้านเวนก็ถามกับลูกชายว่าแน่ใจนะว่าใช่หลังนี้โรแลนด์เป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีเขาไม่น่าจะมาอยู่ไกลขนาดนี้ลูกเขาก็เลยบอกว่าไปดูเองแล้วกันแต่เหมือนว่าเวนจะยังไม่พร้อมเขาขอทำใจอยู่สักพักก่อนจะหันมาถามว่าเราเจอโรแลนด์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่และโรแลนด์ก็เปิดประตูออกมาหาทันทีตะโกนบอกเวนไปว่านายมาถูกที่แล้วพวกเมื่อเขามาในบ้านลูกชายของเขาก็บอกกับโรแลนด์ว่าพอมีอาการหลงๆลืมบ้างเขาลืมว่าเคยเจอคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่โรแลนด์เลยถามไปอีกว่าจำได้ไหมว่าฉันโกรธเขาเรื่องอะไรแน่นอนครับว่าไม่เหลือจำไม่ได้แน่นอนเมื่อทั้งคู่ได้คุยกันก็ถามถึงสารทุกข์สุขดิบเวนถามไปว่ามีรูปอะไรบ้างไหมฉันอยากจะเห็นลูกๆของนายแต่โรแลนด์เขาอยู่คนเดียวครับไม่เคยมีลูกหรืออะไรด้วยซ้ำอีกอย่างนายไม่เคยคุยกับใครมา20ปีก็คงจะมีลืมกันไปบ้างกลับมาหาเวนในช่วงกลางเขาตามทอมมาสอบสวนด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเหมือนทอมเขาก็ยังงงๆนะครับเขาไม่ได้ผิดอะไรเวนก็เลยเปิดเสียงที่เพิ่งได้มาเป็นเสียงของจูลี่ครับเธอเคยโทรมาหาตำรวจหลังจากที่ทอมออกทีวีเธอได้พูดว่าคุณตามหาฉันอยู่ฉันเห็นคุณอยู่ในทีวีอย่ามายุ่งกับฉันนะบอกเขาว่าอย่ามายุ่งกับฉันชายที่อยู่ในทีวีชายที่เรียกตัวเองว่าพ่อของฉันอย่ามายุ่งกับฉันและพี่ชายของฉันวิลฉันไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกับพี่ฉันและฉันจะไม่มีวันกลับไปอีกพร้อมกับร้องห่มร้องไห้ออกมาทอมก็งงแดกเลยครับที่นี้ทำไมจูลี่ถึงพูดอะไรแบบนั้นทำไมถึงกลัวเขาขนาดนั้นสายตาของโรแลนด์ก็มองทอมเปลี่ยนไปในทันทีเผื่อใครงงนะครับตอนนี้โรแลนด์กับเวนกำลังมองว่าทอมได้ทำอะไรไม่ดีกับเด็กหรือเปล่าพวกเขาจึงหนีไปกลับมาหาลุง2คนในปัจจุบันโรแลนด์ถามไปว่านายได้คุยกับคนทำรายการทีวีนั่นไหมฉันตัดสายเธอไปหลายรอบแล้วเวลเลยบอกไปตรงๆครับกำลังคุยอยู่พวกเขาอยากรู้ว่าเราทำอะไรในอดีตผู้กำกับนั่นเอาภาพบางอย่างให้ฉันดูศพของแดนโอไบอันพวกเขามีข้อมูลของแฮร์ริสเจมส์ด้วย
โคดี้คุมงานตอนไปตรวจค้นบ้านของวูดานโรแลนเลยถามไปตรงๆว่านายจะไปสนใจทำไมหน้าที่ของเรามันจบไปแล้วเวนตอบมาแค่ว่าฉันก็อยากลืมแต่มันทำไม่ได้จริงๆกระดาษโน้ตตัดแปะที่เราเจอลูซี่แม่ของเด็กเป็นคนทำเป็นข้อความที่อเมเลียเขียนลงหนังสือมันเป็นข้อความที่แม่ของเด็กพูดโรแลนก็เลยอยากจะรู้ว่าเวนกลับมาทำไมตอนนี้ผ่านมาตั้ง25ปีนี่นายกำลังจะบอกฉันว่าฉันเอาเบาะแสสมัยที่เรายังเป็นนักสืบหนุ่มมาแล้วบอกว่ามาสิเพื่อนมาผจญภัยกันนายจำได้ไหมในอดีตเราเลิกเป็นคู่หูกันเพราะนายไปแต่งงานมันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่ต้องแยกย้ายไปใช้ชีวิตแต่ตอนนี้มันคนละเรื่องนายไม่เคยรับสายไม่เคยแวะมากินเบียร์ไม่เคยมาขอโทษกันสักครั้งส่วนเวนเขาก็ขอโทษเรื่องใหญ่ๆที่เคยทำกับโรแลนด์ทั้งๆที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทำอะไรไปบ้างสีหน้าและน้ำเสียงของเขาจริงจังมากจนทำให้เพื่อนเก่าของเขาเผยน้ำตาซึมออกมาโรแลนด์นั่งลงและมาพูดกับเขาว่าฉันอยู่ที่นี่ฉันอยู่กับนายได้ถ้านายอยากฆ่าเวลาจะดื่มหรือดูฟุตบอลก็ได้แต่ฉันไม่อยากถอยหลังกลับไปทำเรื่องเก่าๆอีกแล้วเวนเขาก็พยายามขอร้องจนสุดทางครับให้โรแลนด์กลับมาช่วยคดีนี้ให้ได้ทีแรกเขาก็ไม่อยากจะเอาด้วยแหละครับแต่สุดท้ายความเป็นเพื่อนเก่าก็ต้องยอมตกลงช่วยในที่สุดและตอนนี้ก็จบลงต่อเนื่องกันในตอนที่6ในช่วงกลางทุกคนในหน่วยก็ได้ฟังเสียงของจูลี่ต่างก็ถกเถียงกันว่าตกลงใครเป็นคนลักพาตัวจูลี่หรือเธอหนีทอมไปเองกันแน่เวลและโรแลนก็กลับมาหาทอมอีกครั้งมาถึงโรแลนก็สั่งให้ทอมนั่งลงสายตาของเขาที่มองทอมก็ต่างไปจากตอนแรกอย่างสิ้นเชิงเวนถามไปว่ามีอะไรจะเล่าให้เราฟังไหมเรื่องของนายทำอะไรจูลี่และเราจะช่วยนายถ้านายบอกทอมก็งงหนักเลยครับที่นี้ทำไมเวนกับโรแลนถึงคิดว่าเขาทำทั้งที่เขาช่วยเหลือกันมาโดยตลอดเวนเลยอธิบายไปว่าวันที่เกิดเหตุเพื่อนบ้านเห็นคุณทำงานอยู่ในโรงจอดรถและมีใครเห็นคุณหลังจาก6โมงไหมนายออกไปไหนมานายไม่ได้เล่าให้เราฟังทอมก็ตอบไปอย่างจริงจังครับว่าไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นหลังจากนั้นเวนก็ตัดสินใจบอกว่าห้องของจูลี่มีรูเล็กๆบนกำแพงคุณแอบดูจูลี่แต่งตัวใช่ไหมเคยมีใครถามคุณไหมว่าจูลี่เป็นลูกใครทอมก็ยืนยันคำเดิมครับนั่นลูกผมเลี้ยงเขามากับมือนี่คุณตามสืบทั้งหมดก็เพื่อคิดว่าผมเป็นคนทำงั้นหรอผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นเวนก็บอกกับทอมต่อว่าบอกเราสิเรื่องที่นายยังไม่ได้บอกเราจะได้ช่วยนายหลังจากนั้นทอมก็มีอาการแปลกๆก้มลงและกรีดร้องอยู่ในห้องนั้นคนเดียวเมื่อเวนกับโรแลนออกมาทางอัยการก็ตั้งข้อสงสัยว่าทอมอาจจะร่วมมือกับวูดดานทอมอาจจะเอากระเป๋าไปทิ้งไว้ที่บ้านของวูดดานโรแลนเลยแทรกขึ้นมาทันทีว่าใจเย็นตอนนี้เรายังไม่มีหลักฐานแน่ชัดเราต้องเช็คว่าจูลี่โทรมาจากไหนด้วยและทุกคนก็แยกย้ายไปหาข้อมูลเพิ่มทันทีตันมาปัจจุบันเวงกำลังนั่งให้สัมภาษณ์อยู่ผู้กำกับถามเขาไปว่าหลังจากที่รับสายนั้นทางตำรวจทำยังไงกันต่อใช่เธอแน่ใช่ไหมเวเลยยืนยันว่าใช่เธอจูลี่โทรมาจากตู้สาธารณะตอนเราไปเจอก็เหลือแค่รอยนิ้วมือตอนนี้เวนกับโรแลนในช่วงกลางก็มุ่งประเด็นไปที่ทอมล้วนๆเขามาหาหัวหน้าเก่าของทอมถามไปว่าทอมเป็นคนยังไงได้คำตอบมาแค่ว่าทอมทำท่าจะออกตั้งแต่ก่อนเกิดเรื่องแล้วทอมชอบเมาในที่ทำงานหลายครั้งมาขอยืมเงินอยู่เรื่อยเขาไม่ค่อยถูกกับเพื่อนร่วมงานเพราะว่ามีคนเคยเห็นทอมเข้าไปในผับเกย์และช่วงหลังๆเขาก็มีปัญหาอยู่บ่อยหลังจากนั้นเวนกับโรแลนก็เข้ามาค้นบ้านของทอมเผื่อว่าจะลงเหลืออะไรให้สืบอยู่บ้างหรือทุกซอกทุกมุมเวนไปเจอกับรูปชุดหนึ่งที่เป็นรูปของจูลี่ส่วนโรแลนก็เจอใบแจ้งหนี้กับสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการพนันสุดท้ายก็เป็นกระดาษอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับโบสถ์เมื่อตรวจค้นเสร็จพวกเขาก็มาคุยกันระหว่างทางโรแลนไม่คิดว่าทอมจะทำกับลูกได้ครับแต่เวนไม่เลยทุกอย่างที่เวนรู้ทำให้เขาเบนเข็มไปหาทอมเต็มเมื่อความเห็นของทั้งคู่ไม่ตรงกันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างเวนขึ้นเสียงไปว่าถ้าทอมไม่ได้ทำเราก็แค่เคลียร์ให้เขาเราต้องไม่พาทุกข้อสงสัยโรแลนก็ได้แต่รับฟังแบบไม่เต็มใจครับเขาไม่ได้พูดอะไรกลับมาในอดีตเวนกำลังนั่งดูหลักฐานต่างๆระหว่างนั้นอัยการก็เข้ามาหาเขาบอกเรื่องที่เจอกระเป๋าของวิลกับเศษเสื้อของจูลี่ทั้งหมดมันอยู่ในบ้านของวูดานเวนนะตอนนั้นที่เพิ่งรู้เรื่องก็งงไม่น้อยครับมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆถ้าวูดานเป็นคนทำก็คงไม่ได้ทำคนเดียวต้องมีคนที่เกี่ยวข้องอัยการที่อยากจะปิดคดีนี้เพื่อเอาหน้าก็เลยรวบรวมหลักฐานต่างๆมาสรุปมั่วๆและโยนความผิดให้วูดานส่วนเด็กผู้หญิงวูดานก็คงเผาไปแล้วแน่นอนว่าเวนไม่ยอมรับข้อสรุปนี้เลยแย้งไปว่าผมไม่ยอมรับแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีครับส่วนในปัจจุบันผู้กำกับก็ถามกับเวนอย่างเป็นทางการว่าแดนโอไบอันคนที่เป็นญาติของลูซี่เราพบเขาตายในคูน้ำคุณคิดว่านี่เป็นฝีมือของทอมด้วยไหมเวนก็ตอบมาอย่างเลือนลางว่าผมก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่เราต้องเชื่อทุกความเป็นไปได้ไม่แน่เขาอาจจะร่วมมือกับวูดานกลับมาในช่วงกลางเขามาไล่หาคนที่มาเก็บหลักฐานที่บ้านวูดานตอนในอดีตถามไปว่าเคยเห็นคนคนนี้ในสถานการณ์วันนั้นบ้างไหมแต่ก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนตอนนั้นคนมุงเราเต็มไปหมด
ลองไปถามคนที่คุมงานเก็บหลักฐานในวันนั้นไหมล่ะเขาชื่อว่าแฮร์ริสเจมตอนนี้แฮร์ริสเขาลาออกจากการเป็นตำรวจมาทำงานอยู่ในบริษัทฮอยฟูดเป็นหัวหน้ารักษาความปลอดภัยทำให้เวนกับโรแลนเริ่มสงสัยในตัวเขาทำไมถึงเปลี่ยนงานทั้งที่มันกำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งแถมงานใหม่ยังได้เงินเดือนเยอะอย่างน่าสงสัยเวนเลยยิงคำถามไปตรงๆว่าตอนนี้เรากำลังลื้อคดีจูลีคุณคือคนที่เจอกระเป๋าใช่ไหมเราแค่อยากรู้ว่าทำไมคุณใช้เวลาถึง2วันกว่าจะเจอกระเป๋าแฮริสก็ตอบมาอย่างเลี่ยงๆว่าพระเจ้าใช้เวลาสร้างโลก6วันก็คงไม่แปลกที่คนธรรมดาจะใช้เวลาหาถึง2วันระหว่างที่เขาพูดเวนก็หันไปเห็นรูปหนึ่งของแฮริสที่ถ่ายไว้ตอนออกล่าสัตว์อาจจะเป็นการบอกใบนะครับว่าแฮริสก็น่าจะแกะรอยเก่งไม่น่าจะใช้เวลาหาถึง2วันเวนได้ถามต่อว่าคุณเคยเห็นพ่อของเด็กไปป้วนเปี้ยนแถวนั้นบ้างไหมแฮริสตอบมาอย่างเต็มปากเต็มคำว่าใช่ผมเห็นเขายืนอยู่อีกฝั่งยืนจ้องยืนมองบ้านที่เหลือแต่ซากก่อนจะกลับเวนก็แซวไปเล่นๆว่างานที่นี่ทำอะไรถึงได้เงินเยอะขนาดนี้มีคนขโมยหมูหรอหรือมีใครพยายามจะขโมยสูตรไก่ทอดไหมกลับมาปัจจุบันอีกรอบผู้กำกับถามถึงแฮริสเจมเขาหายตัวไปตอนช่วงกลางแต่ตอนนี้เราพบเขาแล้วทุกคนที่ลงไปตรวจบ้านของวูดดานในวันนั้นทุกคนตายถ้าหากมีการค้นหาตามท่อระบายน้ำอาจจะเจอมากกว่านี้เวงเขาตอบมาแค่ว่าผมตอบไม่ได้หรอกสิ่งที่คุณพูดมันเป็นการคาดเดาบิดเบือนสิ่งที่เห็นและความเป็นจริงเธอเลยสวนกลับมาทันทีว่าคุณคิดบ้างไหมตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมามีคนตายจากคดีนี้มากแค่ไหนแล้วเวงที่ได้ยินก็ดูจะทำหน้าเครียดนะครับเขาเลยขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้กลับมาในช่วงกลางอเมเลียมาที่โบสถ์แห่งหนึ่งที่เคยเป็นที่รับเลี้ยงเด็กเลลอนถามกับแม่ชีไปว่าเคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้บ้างไหมแม่ชีจึงพาอเมเลียมาพบเพื่อนเก่าของจูลี่ทันทีมีเด็กสาวคนนึงบอกกับเธอว่าจูลี่ดูกระวนกระวายเธอเล่นยามีชายคนนึงมาชักชวนแล้วเธอก็พลาดเธอชอบเรียกตัวเองว่าแมรี่อเมเลียเลยถามไปอีกว่าจูลี่เคยเล่าเรื่องของตัวเองบ้างไหมและก็ได้คำตอบกลับมาว่าจูลี่เธอเคยบอกไว้เธอเคยอาศัยอยู่ในห้องสีชมพูมีราชินีในปราสาทสีชมพูคุณต้องเขียนเรื่องนี้ลงไปนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเด็กที่อยู่ข้างถนนเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราอันนี้ผมขยายให้นะครับที่เวนกับโรแลนไม่มาสืบที่นี่ก็เพราะว่าโบสถ์นั้นรักษาข้อมูลส่วนตัวมากนำมาล้วงข้อมูลคนไข้หรือคนไร้บ้านมั่วๆไม่ได้แต่อเมเลียมาได้เพราะว่าเธอตีเนียเป็นนักเขียนอีกอย่างเวนไม่ค่อยชอบครับที่มาแอบทำคดีแล้วเอาไปลงหนังสือเขามองว่าเธอหลอกใช้ทุกคนเหยียบคนเหล่านั้นเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นแต่จุดหมายจริงๆของอเมเลียก็มีแค่ต้องการจะเขียนหนังสือเล่มนี้ให้จบมันเป็นความฝันของเธอตัดมาที่เวนกันบ้างดีกว่าเขาได้รับวิทยุจากสำนักงานเจ้าหน้าที่บอกเขาว่ามีผู้ชายอยากเจอกับพวกคุณเวนกับโรแลนด์จึงดิ่งมาที่จุดนัดพบทันทีเป็นแดนโอไบอันครับอย่าเพิ่งงงนะครับว่าทำไมเขายังไม่ตายการเล่าเรื่องมันจะงงหน่อยแต่เขาจะได้ตายแน่นอนครับสภาพของแดนตอนนี้ดูจะหลอนๆทั้งคู่นั่งลงประกบไม่ให้เขาหนีไปไหนแดนได้พูดขึ้นมาว่าคราวนี้ลูซี่กับลูกๆก็จะได้รับความเป็นธรรมสักทีแต่คุณก็คงไม่เข้าใจถ้าหากไม่มีข้อมูลจากผมเวนก็เลยขู่เขาไปว่านายรู้แต่นายไม่บอกงั้นเราจับขังลืมเลยดีไหมหรือจะให้พาไปสักทีเตะนายจนคลายความจริงออกมาแต่แดนเขาไม่ค่อยจะเกรงกลัวเลยครับแถบต่อรองไปว่าผมขอ $7,000เห็นได้ชัดว่าพวกคุณไม่รู้อะไรเลยถ้าจ่ายความสงสัยของพวกคุณก็จะกระจ่างทันทีดูเหมือนว่าเวนเขาจะไม่เล่นด้วยนะครับบอกไปว่านายกำลังจะเอาหัวไปกระแทกกับพื้นอยู่นะรู้ไหมที่คุยกันครั้งแรกนายไม่ได้พูดความจริงแล้วทำไมเราต้องเชื่อนายด้วยแดนก็ตอบไปว่าคุณจะไม่เชื่อก็เรื่องของคุณแต่ผมจะแถมให้นะมีบางคนทำให้การสืบสวนของคุณไม่มีคำตอบคนที่ทำเหมือนว่าลูซี่เล่นยาจนตายขอตกลงของผมจะทำให้เรามีทางออก2วันหลังจากนี้เราจะมาเจอกันที่นี่พร้อมกับเงินของคุณและเขาก็พยายามลุกหนีออกไปทันทีแต่ก็โดนเวนกดไว้ครับเขาบอกว่าแกนี่มันโง่สุดๆเลยคิดว่าเราจะปล่อยแกไปเหรอแดนก็เลยพูดติดตลกมาว่าผมมันก็แค่ไอ้ขี้ยาหมดสภาพจนลืมวันลืมคืนพวกคุณคงไม่อยากมาเสียเวลากับผมเวลาของผู้หญิงหมดลงไปเรื่อยๆแล้วนะคุณนักสืบคนที่กำลังตามหาเธอก็นำหน้าคุณไปไกลแล้วด้วยเวงกับโรแลนจึงตัดสินใจปล่อยเขาไปทันทีแถมแดนมันก็ยังทิ้งบินไว้ให้โรแลนจ่ายด้วยนะครับตัดมาที่สำนักงานตำรวจทอมได้ถูกปล่อยตัวหลังจากที่ถูกจับไว้ชั่วคราวทอมเขาอยากจะเคลียร์กับโรแลนมากครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่เจอกับโรแลนทอมก็ดันไปได้ยินตำรวจ2คนกำลังคุยกันเรื่องแดนครับเรื่องที่เวนกับโรแลนเพิ่งไปรู้มานั่นแหละแดนต้องการแลกเงินกับข้อมูลของลูซี่เมื่อทอมรู้ว่าแดนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของลูซี่จึงเลือดขึ้นหน้าทันทีส่วนเวนในปัจจุบันเขาก็นั่งดูลูกกระดูกของแดนโอไบอันเขาได้ยินเสียงลูกของเขาทะเลาะกับผู้กำกับเรื่องอะไรบางอย่างนี่แหละหลังจากนั้นลูกเขาก็เดินออกมาแอบดูเวนนิดหน่อยครับเรื่องที่เวนกลับมาสูบอีกครั้งแต่เวนก็ไม่ได้อะไรด้วยแถมยังยื่นให้อีกตั้งหากเขาถามต่อว่าแกจะเอายังไงกับคุณผู้กำกับต่อ
ทีแรกลูกเขาก็งงๆครับว่าหมายความว่าอะไรเวลเลยบอกไปไหนๆว่าฉันรู้นะฉันเป็นพ่อแก่แถมฉันก็ยังเคยเป็นนักสืบมาก่อนแล้วก็เป็นไปตามอย่างที่เวนคิดลูกของเขาแอบมีกิ๊กครับเวนแนะนำให้ลูกของเขาเลือกสักทางจะดีกว่าแน่นอนว่าลูกของเขาไม่ได้ตั้งใจจะมีกิ๊กมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบเขารู้สึกผิดก่อนจะลุกออกไปและบอกว่าผมได้ที่อยู่ที่พ่อต้องการมาแล้วนะพ่อคิดจะทำอะไรเวนเขาตอบมาแค่ว่าก่อนที่แกจะรู้จักพ่อพ่อไม่เคยกลัวอะไรเลยแต่เมื่อมีลูกพ่อก็กลายเป็นคนขี้ขาดหวาดระแวงรู้ไหมมันหมายความว่าอะไรคนที่แกรักแกจะล้างพวกเขาไว้ไม่ได้เข้าใจไหมทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีจุดจบเหมือนว่าลูกเขาจะเข้าใจแหละครับเดินกลับเข้าไปในบ้านทันทีเมื่อเวนหันกลับมาก็เห็นอามิเลียกับลูกๆกำลังใช้เวลาว่างปลูกต้นไม้กันอยู่เหมือนว่าเวนจะคิดถึงมันมากจริงๆนะครับกลับมาในอดีตอัยการสูงสุดได้แถลงกับทุกคนเรื่องคดีของจูลีหลักฐานทุกอย่างชี้ว่าวูดานเป็นผู้ต้องหาเราจะตาหน้าเขาแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วแน่นอนครับว่าทุกคนรู้ว่ามันไม่ชัดเจนลางของจูลีก็ไม่เจอหลักฐานทุกอย่างก็ไม่แน่นหนาเหมือนว่าอยากปิดคดีนี้ให้มันจบๆไปก็เท่านั้นทำให้ทอมกับลูซี่ไม่พอใจหนักขึ้นไปอีกเดินออกไปจากที่นี่ทันทีกลับมาในช่วงกลางหลังจากที่เพิ่งคุยกับแดนเสร็จระหว่างทางก็มีเรื่องคุยกันเล็กน้อยคำพูดของแดนที่บอกว่ามีคนพยายามทำให้เราเจอทางตันทำให้เวนเพ่งเล็งทอมน้อยลงมาบ้างแต่ก็ยังไม่ปากใจเชื่อว่าทอมบริสุทธิ์เราจะกลับออฟฟิศฉันอยากจะไปดูหลักฐานอื่นๆแต่อยู่ดีๆเวนก็นึกขึ้นมาได้ว่าทางนี้มันไม่ได้ไปที่ออฟฟิศโรแลนด์เลยบอกไปว่ากลับบ้านไงนายไม่ต้องรีบหรอกพรุ่งนี้มันก็อยู่ที่เดิมทำให้เวนไม่พอใจครับเขาอยากจะสืบงานต่อแต่เหมือนโลแลนจะดูเขาออกนะครับว่าเวนไม่อยากกลับไปทะเลาะกับอเมเลียที่บ้านอย่าเอางานมาเป็นข้ออ้างดีกว่าทั้งคู่ก็เลยเถียงกันหนักขึ้นจนเวนต้องลงมือหักพวงมาลัยทำให้โลแลนต้องหยุดรถและเขาก็เดินลงไปบอกแค่ว่าฉันจะไปทำงานต่อทางโลแลนแม่งก็ไม่สนใจครับขับรถทิ้งให้เวนเดินไปคนเดียวและในวันเดียวกันแดนโอไบอันเขาก็ถูกทอมเจอตัวครับทีแรกเขาก็ดูตกใจไม่น้อยแต่ก็พยายามไม่สนใจแล้วก็โดนทอมตามเข้ามาในห้องเอาปืนจ่อคอไว้ทอมพูดขึ้นมาว่าเห็นว่าอยากได้เงินงั้นเอากระสุนนี่นัดละพันเอาไหมแดนก็ขอร้องให้เขาใจเย็นลงก่อนทอมเขาก็เลยเค้นไปว่าแกรู้อะไรบอกฉันมาให้หมดบอกอะไรกับตำรวจไปบ้างแดนก็ทำท่าทีจะบอกครับแต่เขาก็ฉวยโอกาสต่อยทอมไปทีนึงหลังจากนั้นก็โดนส่วนจนล่วงไปกองกับพื้นทอมบอกไปอีกว่าตอนแกอยู่ในห้องของวิลแกแอบดูจูลี่แกจอดรูและแอบดูลูกฉันเปลี่ยนชุดใช่ไหมแต่แดนกลับไม่รู้เรื่องนี้เลยครับเขาพยายามร้องขอชีวิตกับทอมแต่ทอมเขาก็เค้นต่อว่าจูลี่อยู่ไหนตรงนี้ต้องใช้ความเข้าใจนิดนึงนะครับแดนพูดออกมาว่านายถามตัวเองบ้างไหมว่าลูซี่หอบเงินเอาไปไว้ไหนเธอใช้ชีวิตยังไงตั้ง8ปีก่อนเธอจะตายฉันรู้ว่าใครจ่ายเงินให้เธอฉันจะบอกตำรวจแค่นั้นจริงๆแค่ชื่อของมันเมื่อทอมใจเย็นลงมาบ้างเขาก็บอกไปว่าลองหาเหตุผลมาสักข้อสิเหตุผลที่ฉันจะไม่ฆ่าแกแล้วก็ตัดมาหาเวนที่โดนทิ้งให้เดินคนเดียวเขามาที่บ้านเก่าของทอมมันเป็นสถานที่ที่ตัวเขาในปัจจุบันว้ามาตอนพาร์ทแรกเลยครับเมื่อเข้าไปก็พบว่าสถานที่แห่งนี้เปลี่ยนไปมากมีรอยขีดเขียนเต็มผนังข่าวของก็จะกระจายเหมือนว่าจะเป็นแหล่งมั่วสุมเวนมาหยุดอยู่ตรงตู้เสื้อผ้าที่เคยเจอรูเขาฉีกกระดาษพับเป็นแท่งกลมๆและสอดมันไปที่รูนั้นแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีไว้แอบดูเด็กแต่เป็นช่องส่งกระดาษโน้ตที่เขาเจอกันตั้งแต่พาร์ทแรกเวนในปัจจุบันก็บอกกับโรแลนด์แบบนั้นกระดาษโน้ตเป็นของเด็กๆและผู้กำกับหญิงคนนั้นเธอพูดถึงแฮร์ริสเจบอีกแล้วเธอกำลังทำอะไรอยู่แต่ฉันได้ชื่อหนึ่งมาเธอเป็นคนใช้ของตระกูลหอยอดีตภรรยาของแฮร์ริสเจมโรแลนด์ก็สงสัยครับว่าต้องทำยังไงต่อเวนนั่งนึกอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่เขาจะขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนโรแลนด์ที่ว่างๆเขาก็เดินมาดูโต๊ะของเวนเล่นๆเจอปืนกระบอกหนึ่งที่วางอยู่กับหนังสือของอามิเลียที่เขียนเรื่องราวของคดีนี้เขาหยิบมันขึ้นมาอ่านเมื่อเวนกลับมาเขาก็จะดูแปลกไปนะครับเวนพูดขึ้นมาว่าโรแลนด์นายเป็นยังไงบ้างเขาตอบมาว่าก็สบายดีละเพื่อนเหมือนว่าความทรงจำของเวนก่อนหน้านี้จะปลิวหายไปเฉยเลยนะครับจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นคนไปหาโรแลนด์เองและอยู่ดีๆเวนก็ขอให้โรแลนด์ไปที่หน้าต่างช่วยฉันหน่อยมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นรถสีดานคันสีเทาไหมมันจอดอยู่ตรงถนนเมื่อโรแลนด์มองออกไปเขากลับไม่เห็นอะไรเลยไม่มีรถคันไหนจอดอยู่ทั้งนั้นทำให้เวนรู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างบอกไปว่าขอบใจมากเพื่อนกลับมาในช่วงกลางตอนนี้หนังสือของอามิเลียได้ตีพิมพ์แล้วนะครับแถมยังได้รับกระแสตอบรับดีจนเป็นที่นิยมเธอรับหน้าที่ขึ้นมาอภิปรายความซาบซึ้งความทรมานของคนที่เสียลูกไปและต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเดิมที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่มีลูกๆมันเป็นอะไรที่หดหู่มากหลังจากนั้นก็มีคนนึงถามขึ้นมาว่าเราได้ข่าวมาว่าเด็กสาวยังไม่ตายนี่คุณพอจะรู้บ้างไหมว่าเธออยู่ที่ไหนและแน่นอนว่าชายคนนี้มีบุคลิกที่น่าสงสัยมากผิวสีดำ
ตาข้างหนึ่งเป็นต่อคุณไหมครับคล้ายกับคนที่เวลและโรแลนตามหาเมื่อในอดีตเลยเขาถามย้ำกับอเมเลียว่ารู้ไหมว่าเธออยู่ไหนอเมเลียก็เลยตอบอย่างบ่ายเบี่ยงไปว่าเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็ยังถามไม่เลิกแล้วพวกทฤษฎีล่ะว่าเธอน่าจะอยู่ที่ไหนคุณพอมีไอเดียบ้างไหมหรือคุณไม่รู้อะไรเลยคุณก็แค่หาเงินบนความเจ็บปวดของคนคุณมันน่าละอายและเขาก็เดินออกไปทันทีอเมเลียก็ช็อกอยู่สักพักหนึ่งครับก่อนจะพูดขึ้นมาว่าตุ๊กตาเพื่อใครงงนะครับเวนกับโรแลนเคยสื่อมาว่ามีชายผิวสีตาเป็นต้อมาซื้อตุ๊กตาและตุ๊กตาตัวนั้นก็ไปโผล่ตรงจุดต่างๆที่วิวตายตัดมาที่ทอมเขาจงใจขับรถผ่านหน้าบ้านของตระกูลหอยเพื่อที่จะไปสังเกตการเมื่อได้โอกาสเขาก็ย่องเข้ามาทันทีพร้อมกับปืนกระบอกหนึ่งทุบกระจกเข้ามาในบ้านแต่เขาก็คงไม่ได้เสียนอะไรขนาดนั้นทางเจ้าของบ้านก็รู้ตัวครับแถมยังปล่อยให้ทอมเข้ามาทอมเดินเข้ามาลึกเรื่อยๆเส้นทางที่เขาเข้ามามันดูจะบังเอิญไปหมดประตูถูกเปิดทิ้งไว้เหมือนจงใจจะเลือกให้ทอมเดินเข้ามาเองเมื่อมาถึงปลายทางทอมก็เจอกับห้องสีชมพูสีหน้าของเขาก็ดูจะเหวอไม่น้อยเขาพูดขึ้นมาว่าจูลี่และแฮร์ริสก็เดินเข้ามาด้านหลังเขาและตอนนี้ก็จบลงเอาเป็นว่าตอนหน้าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับเรามาเคลียร์ปมกันทีเดียวเลยดีกว่าตอนนี้เราอยู่กับ True Detective ซีซั่นที่3ตอนที่7ถึง8จะเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับเนื้อเรื่องเปิดมาที่เวนไทม์ไลน์หลังจากที่ไปเจอห้องสีชมพูเวนเขาได้รับแจ้งเหตุให้มาสถานที่แห่งหนึ่งมันเป็นหอสังเกตการที่เขาเคยสืบเมื่อในอดีตปีนขึ้นมาก็พบกับรอยเลือดเมื่อขึ้นไปถึงก็พบว่าทอมตายแล้วจากสถานการณ์สามารถคาดเดาได้ว่าเขาน่าจะจบชีวิตตัวเองพร้อมกับทิ้งจดหมายอำลาไว้หลังจากที่เจอศพของทอมเขาก็กลับไปที่บ้านอเมเลียที่นั่งอยู่ก็ดูจะกังวลกระวายมากเธอบอกไปว่ามีคนมาที่งานเปิดตัวหนังสือเขาเป็นคนผิวดำตาบอดข้างหนึ่งทำให้เวนหันกลับมาสนใจทันทีอเมเลียได้บอกอีกว่าชายคนนั้นถามฉันรู้ได้ไงว่าจูลี่ยังไม่ตายต้องใช่คนคนนั้นแน่ๆคนที่คุณตามหาเมื่อในอดีตแน่นอนว่าเวนเองก็เชื่อแบบนั้นแต่อเมเลียก็ไม่รู้อะไรไปมากกว่านี้แม้กระทั่งชื่อของชายผิวดำมีก็แต่บอกแสที่ว่าเขาน่าจะยังอยู่ในเมืองแห่งนี้เวนได้เดินมาหาเธอให้สงบสติอารมณ์ลงก่อนพร้อมกับบอกเรื่องที่ทอมฆ่าตัวตายเขายิงหัวตัวเองทำเอาอเมเลียช็อกไม่น้อยเวนเองก็รู้สึกผิดครับที่เขากับโรแลนไปกดดันทอมมากเกินไปตัดมาที่ปัจจุบันผู้กำกับถามเวนไปว่าคุณเคยคิดบ้างไหมว่าทอมอาจจะไม่ได้ฆ่าตัวตายรายงานผลชันสูตรระบุว่าเขามีรอยช้ำบนกะโหลกเหมือนกับถูกของแข็งตีเวนจึงถอนหายใจแล้วถามกลับไปว่าคุณจะบอกว่าเขาถูกจัดฉากอย่างนั้นเหรอเมื่อได้ยินคำถามเธอตั้งข้อสงสัยให้เวนไว้ว่าทุกคดีการสืบจะมีประสิทธิภาพถ้าหากได้ทบทวนรอบ2เหมือนคดีในอดีตที่บ้านวูดานโดนถล่มอยู่ดีๆก็เกิดเหตุรุนแรงขึ้นแล้วก็มีคนตายและคดีก็ถูกปิดเวนตอบมาแค่ว่าผมไม่เคยคิดแบบนั้นมาก่อนซึ่งมันสวนทางกับตัวเขาในช่วงกลางเลยครับเวนบ่นกับโรแลนไปว่ามันเอาอีกแล้วเหมือนตอนปี80ที่บ้านวูดานเลยพวกอัยการสงสัยคนที่ตายไปแล้วรอบนี้พอมาสงสัยทอมก็ตายแต่เหมือนว่าโรแลนก็ยังคิดว่าตัวเองมีส่วนผิดครับที่ทอมฆ่าตัวตายเราเป็นคนบีบเขาให้ต้องทำทุกคนสงสัยเขาเวงก็เลยดึงสติมาว่านายรู้ได้ไงว่าทอมเป็นคนพิมพ์จดหมายลาตายแบบนั้นโรแลนก็ย้อนขึ้นมาทันทีว่านายไม่ได้ทำคดีมา10ปีคิดว่าฉันดึงนายกลับมาทำไมนายติดหนี้ฉันอยู่นะถ้าอยากทำตามความคิดตัวเองก็เอาสิเอาเลยอยากจะกลับไปทำงานประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมก็เอาเลยเวงก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับมาครับเขาบอกแค่ว่าเราต้องสืบเรื่องนี้ต่อไปมันยังไม่จบชายตาบอดเราก็ยังไม่รู้จักเขาเลยโรแลนก็บอกไปทันทีให้หุบปากงานของเรามันจบแล้วเราทำเพื่อปิดคดีไม่ได้ทำไปเพราะนายอยากจะเอาชนะเอมิเลียและทั้งคู่ก็แยกย้ายกันทันทีกลับมาในอดีตโรแลนมาหาทอมที่บ้านครับแต่เหมือนว่าเขากำลังจะออกไปจากบ้านหลังนี้ลูซี่ไม่อยู่ที่นี่แล้วผมอยู่ไปก็ลังแต่จะคิดถึงลูกเปล่าๆโรแลนก็เป็นห่วงครับว่าทอมจะใช้ชีวิตยังไงทีแรกก็พยายามยั้งทอมไว้ไม่ให้ไปครับแต่ก็ไม่ได้จริงๆก็เลยทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้ถ้าเกิดคุณมีปัญหาอะไรติดต่อมาที่เบอร์นี้ต่อให้คุณไม่อยากให้ผมช่วยคุณตอนนี้แต่วันหนึ่งคุณอาจจะต้องการถัดมาในช่วงกลางเวนกับโรแลนเคยสั่งให้คนติดตามแดนไว้แต่ก็เริ่มมีสิ่งผิดสังเกตเพราะว่าไม่เห็นเขามาสักพักแล้วเมื่อเข้ามาเช็คในห้องพักก็พบร่องรอยการต่อสู้แต่กลับไม่เจอตัวแดนเลยหลังจากที่เช็คเสร็จทั้งคู่ก็มาคุยกันเวนสรุปได้ว่าแดนโผล่ออกมาเพื่อบอกว่าลูซี่ไม่ได้ฆ่าตัวตายและก็เหมือนว่าจะบอกว่าทอมไม่เกี่ยวด้วยแต่เขาคงไม่ได้ทิ้งรถไว้แล้วหนีไปหรอกเราเสียเขาไปแล้วจริงๆและสถานที่ตรงนี้ก็อยู่ใกล้แม่น้ำพอดีผมแน่ใจประมาณนึงนะครับว่าแดนโดนฝังอยู่ใกล้ๆนี่แหละหลังจากนั้นปัจจุบันผู้กำกับที่คุยคดีนี้ก็คงได้เจอศพเขาในไม่ช้ากลับมาปัจจุบัน
ผู้กำกับได้เปิดผลการแถลงข่าวการปิดคดีในช่วงกลางให้เวนดูอัยการสูงสุดได้สรุปว่าทอมฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดหลังจากที่ลูกของเขาโทรมาแฉเราเขาทิ้งกระดาษโน้ตไว้ซึ่งเราก็เข้าใจว่ามันคือคำรับสารภาพแน่นอนว่าพวกเขาปิดคดีไปอย่างนั้นแหละครับแม้แต่เวนเองก็ยังปวดหัวกับคำตัดสินนี้เลยผู้กำกับถามไปตรงๆว่าคุณไม่พอใจกับคำตัดสินนี้ใช่ไหมเวนจึงตอบมาแค่ว่าผมไม่เคยพอใจกับส่วนไหนๆของคดีนี้เลยตัดมาหาเวนในอดีตตอนนี้เขาคบเป็นแฟนกับอเมเลียแล้วนะครับเธอได้เล่าเรื่องราวความฝันที่อยากจะเป็นนักเขียนและเรื่องราวของเธอต้องไม่เหมือนกับนิยายทั่วไปเวนก็เลยยอมให้อเมเลียเขียนถึงคดีที่เขากำลังทำอยู่ทีแรกอเมเลียก็กังวลนิดหน่อยครับว่ามันจะไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานคุณใช่ไหมแต่เวนในตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากกลับมาปัจจุบันผู้กำกับบอกเวนต่อว่ารู้ไหมหลังจากที่ทอมตายมีชายผิวดำตาบอดข้างนึงกำลังตามหาจูลี่อยู่คนอื่นๆเรียกเขาว่าวัดผู้กำกับเดาว่าชายคนนั้นคือพ่อเหลาเป็นคนที่จูลี่กำลังหนีอยู่เวนดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องนี้เลยครับผู้กำกับเลยเปิดอะไรบางอย่างให้ดูอธิบายว่าตุ๊กตาเคยถูกใช้เป็นเครื่องหมายของกลุ่มค้ามนุษย์และเส้นสีน้ำเงินมันคือรหัสสำหรับคนที่คลางคล้ายเด็กเมื่อตอนปี2002มีตำรวจ2คนไปกวาดล้างพวกนั้นคุ้นๆไหมครับใครไม่คุ้นนี่ไปดูซีซั่น1ได้เลยมันมากเวเลยถามไปตรงๆว่าแล้วคุณต้องการอะไรมันเกิดอะไรขึ้นผู้กำกับก็ตอบสิ่งที่คิดไปว่าคดีนี้อาจเชื่อมโยงกับลัสพ่อแม่ของเด็กอาจจะขายลูกของตัวเองเด็กหายสาบสูญถูกฆ่าปิดปากคดีที่เกิดขึ้นถูกตัดจบเสมอมีนักการเมืองมาเกี่ยวข้องคนมีอำนาจทำให้คดีนี้ปลิวหายไปเวนเลยให้แง่คิดไปว่าการเป็นตำรวจมันไม่มีความแน่นอนไม่มีความกระจ่างเลยสักนิดคุณแค่ต้องทำให้ดีที่สุดเรียนรู้ที่จะอยู่กับความกำกวมหลังจากที่ได้ยินเธอก็ออกสีหน้าผิดหวังที่เธอมาหาเวนก็เพราะว่าบันทึกของคุณมันใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดแล้วฉันหวังว่าคุณคือชิ้นส่วนที่หายไปเวนทิ้งท้ายไว้แค่ว่าคุณผู้หญิงในหัวผมมีแต่ชิ้นส่วนที่หายไปผมต้องขอโทษด้วยผมไม่มีคำตอบให้คุณจริงๆแล้วเวนก็ขอตัวออกมาทันทีหลังจากที่เดินออกมาเขาก็มาหาโรแลนด์ที่รออยู่ในบ้านบอกว่าชายผิวสีคนนั้นชื่อวัดนายได้ยินแล้วนะจดไว้เลยก่อนที่ฉันจะลืมคืองี้นะครับเวนเขาตบตาผู้กำกับว่าเขายอมแพ้เรื่องนี้แล้วไม่มีคำตอบอะไรให้ทั้งนั้นเปิดทีเขาจะตามสืบเรื่องนี้กับโรแลนด์เพียง2คนโรแลนด์ก็เลยถามเพื่อความแน่ใจไปว่านายอยากจะทำแบบนี้จริงหรอเวนตอบไว้แค่ว่าอเมเลียเธออยากให้ฉันจบเรื่องนี้เองกลับมาที่ช่วงกลางเวนเขาได้บันทึกการโทรของลูซี่มาสักทีครับหลังจากที่ขอไปตั้งแต่ลูซี่ตายเมื่อได้ลองเช็คดูก็พบบางอย่างผิดปกติลูซี่โทรไปหาเบอร์หนึ่งก่อนที่เธอจะเสียชีวิตขณะนั้นเองก็มีเสียงโทรศัพท์ของเวนดังขึ้นเขาไม่ได้รับครับมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับงานคนที่โทรมาก็ไม่ใช่ใครเป็นอเมเลียเองเมื่อเวนไม่รับเธอเลยชวนเด็กๆออกไปข้างนอกหลอกไปว่าพ่ออยากจะเจอพวกลูกๆกลับมาที่เวนเขาโทรไปหาสนามบินแห่งหนึ่งบอกไปว่าผมคือร้อยโทโรแลนด์เวสแล้วก็ขอทุกเที่ยวบินที่ลงจอดในวันที่ลูซี่ตายมีใครเป็นผู้โดยสารในนั้นบ้างส่วนอเมเลียแทนที่จะมาหาเวนเธอกลับมาที่บาร์แห่งหนึ่งบาร์ที่ลูซี่เคยทำงานอยู่ที่นี่โดยให้ลูกๆของเธอรออยู่ในรถอเมเลียถามเกี่ยวกับลูซี่ตอนที่เธอทำงานอยู่ที่นี่เธอมีแขกเยอะไหมคุณเคยเห็น2คนนี้คุยกับเธอหรือเปล่าชายผิวดำตาบอดกับผู้หญิงผิวขาวหัวหน้าเก่าของลูซี่ก็ดูเหมือนจะเคยเห็นอามเอิงอยู่สักพักก่อนจะบอกมาว่าผมเคยเห็นชายผิวดำแต่เขาไม่ได้คุยกับลูซี่เขายืนคุยกับแดนโอไบอันหลังจากที่เธอได้ยินก็หันไปดูเด็กๆแต่ทว่าพวกเขาไม่อยู่แล้วเธอเลยรีบวิ่งไปเช็คดูที่รถทันทีอเมเลียกลัวมากว่าลูกๆจะหายไปเหมือนกับจูลี่แต่ทว่าเด็ก2คนนั้นไม่ได้ไปไหนพวกเขาแค่หลับไปเฉยๆทำให้อเมเลียถึงกับโล่งใจหลังจากที่เวนได้รับรายชื่อมาแล้วเขาก็ดิ่งมาหาโรแลนด์ทันทีเขาตั้งข้อสงสัยไว้ว่าลูซี่ใช้โทรศัพท์โทร8ครั้งในคืนเดียวหลังจากนั้นเธอก็ตายและที่เด็ดไปกว่านั้นโรงแรมที่เธออยู่มันเป็นของบริษัทฮอยคอร์เปอเรชั่นแฮริสเจมไปหาเธอโรแลนด์ก็เลยถามไปว่านายจะเอายังไงจะเอาเรื่องนี้ไปบอกอัยการหรอเวนปฏิเสธทันทีครับพอรู้ว่าถ้าบอกไปเขาได้ซวยแน่พวกฮอยวางหลักฐานทุกอย่างไว้ที่บ้านวูดดานเราต้องไปถามแฮริสว่าเขาไปทำอะไรที่นั่นโรแลนด์ก็เงียบไปสักพักครับก่อนจะตอบมาว่าไม่เราทำแบบนั้นไม่ได้หลักฐานยังไม่เพียงพอถ้ามันไม่พูดพวกเราได้ซวยแน่ฉันเข้าใจสิ่งที่นายกำลังทำมันดีแต่เราทำได้แค่ในส่วนของเราเวเลยขอร้องอีกครั้งเราต้องทำเพื่อทอมถ้าเราเค้นแฮริสเขาอาจจะบอกเราก็ได้พาเขาออกไปข้างนอกและทนายยังรู้สึกผิดกับทอมนายจะต้องเคลียร์เรื่องนี้เขาจะได้ไม่ต้องเป็นแพ้รับบาปโรแลนด์ตอบมาแค่ว่านายหยุดพูดแบบนั้นได้แล้วฉันไม่ได้โง่แน่นอนว่าโรแลนด์เอาด้วยครับกลับมาปัจจุบันเวนกับโรแลนด์มาหาป้าคนหนึ่งพวกเขาได้ที่อยู่มาจากลูกของเวนที่ไปตามสื่อมาให้
ป้าคนนี้เป็นแม่บ้านของตระกูลฮอยเวนได้ถามไปตรงๆว่าตระกูลนี้เป็นยังไงผมเล่าเร็วๆเลยนะครับตระกูลฮอยมีโชคเรื่องธุรกิจแต่ไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ฮอยมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อว่าอิซาเบลพออิซาเบลโตเธอก็มีลูกมีสามีแต่ก็โชคร้ายสามีและลูกของเธอตายเพราะอุบัติเหตุอิซาเบลเจอแต่ปัญหาไม่เคยออกไปไหนมีคืนนึงอิซาเบลขับรถออกไปขับชนข้างทางแต่ก็ยังไม่ตายเธอเลยกลัวการขับรถไปเลยคุณฮอยก็เลยจ้างคนขับรถที่มีชื่อว่าคุณจูนมาดูแลเธอทำทุกอย่างที่เธอต้องการทำให้เวนกับโรแลนสงสัยครับว่าคนคนนั้นคือใครป้าแกก็เลยบอกมาแค่ว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษผิวสีมีตาข้างเดียวอีกข้างหนึ่งขาวโพลนกลับมาช่วงกลางอีกรอบพวกเขามานั่งรออยู่ในรถเพื่อรอพบแฮร์ริสเจมเมื่อเห็นเขาขับรถมาจึงขับตามไปทันทีลึกเข้าไปในป่าที่โคตรเปลี่ยวเมื่อตามมาได้สักพักเวนก็เปิดไซเรนสั่งให้แฮร์ริสจอดรถทันทีเมื่อเขาเลือกที่จะจอดรถเวนกับโรแลนจึงเดินเข้ามาใกล้ทันทีที่แฮร์ริสเห็นโรแลนก็แซวไปทันทีว่าผมหมวดโรแลนกลายเป็นหน่วยจราจรแล้วเหรอวันนี้คุณดูเข้มจังนะเป็นอะไรหรือเปล่าเหมือนว่าโรแลนจะไม่เล่นด้วยนะครับสั่งให้เขาลงมาจากรถทันทีแต่เหมือนว่าจะไม่ทันใจเวนเขาเลยเปิดประตูรถฮิ้วแฮร์ริสออกมาทันทีพร้อมกับเอาปืนจ่อหัวไว้ลากคอเขามายังโรงนายแห่งหนึ่งที่พวกเขาเคยซ้อมคนที่นี่มาตอนต้นเรื่องเวนเปิดประเด็นไปตรงๆว่าลูซี่โทรไปที่บริษัทฮอย8ครั้งก่อนที่นายจะเข้าไปหาเธอแล้วเธอก็ตายนายเอากระเป๋ากับเสื้อผ้าไปยัดไว้ที่บ้านวูดดานด้วยใช่ไหมแฮร์ริสก็ปฏิเสธทุกอย่างครับทำเหมือนว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วก็โดนโรแลนด์ซ้อมไปอีกหนึ่งทีแต่เขาก็ยังกวนประสาทไม่เลิกถามไปว่าพวกแกมาถามฉันทำไมเป็นนักสืบกันไม่ใช่หรอแล้วก็โดนซ้อมหนักขึ้นไปอีกเวนถามไปครั้งสุดท้ายว่าเด็กๆไปเจอใครในป่าใครลักพาตัวไปลายนิ้วมือบนของเล่นนายก็เป็นคนเอาไปทิ้งใช่ไหมนายทำเพื่อหอยเขามีปมอะไรกับเด็กๆแต่ก็ไม่ได้อะไรนอกจากคำว่าแกสองคนนี่มันทึ่มจริงๆแฮร์ริสโดนซ้อมจนน่วมเลยครับเขาโอดควรออกมาว่าฉันเจ็บฉันจะยอมบอกพ่อแก่แต่ขอร้องแก้มัดให้ฉันหน่อยฉันไม่รู้สึกอะไรแล้วหายใจไม่ออกเหมือนมีอะไรหักมาทิ่มปอดเขาแสดงได้เจ็บปวดสมจริงมากจนเวนหลงเชื่อและยอมปลดกุญแจมือให้เมื่อหลุดออกมาได้แฮร์ริสมันก็โจนใส่เวนทันทีขึ้นคอมเขาพยายามแย่งปืนเพื่อที่จะฆ่าเวนแต่ดีที่โรแลนช่วยไว้ทันยิงแฮร์ริสซะล่วงไปเลยทั้งเวนและโรแลนเองก็หลอนไม่น้อยพวกเขาได้ลงมือฆ่าคนไปแล้วแต่ก็ยังมีสติเอาศพมาหมกไว้ในป่าขุดหลุมฝังไว้แบบเนียนๆเวนกำลังจะพูดกับโรแลนเลยครับแต่ก็โดนสวนมาว่าหุบปากซะพอนายคนเดียวเลยแต่เวนก็ยังดึงดันบอกไว้ว่านายก็เห็นแล้วหนีว่ามันรู้เรื่องโรแลนเลยเถียงไปทันทีประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนายเอาทอมมาอ้างเพื่อที่จะให้ฉันทำตามที่นายต้องการพอใจนายหรือยังที่ฉันเพิ่งฆ่าคนไปทั้งคู่ทะเลาะกันรุนแรงมากจนหาจุดยุติกันไม่ได้จึงต้องแยกย้ายกันกลับบ้านไปก่อนทันทีส่วนในปัจจุบันเวนกับโรแลนก็มานั่งคุยกันที่บ้านโรแลนเขาสรุปได้ว่าลูกสาวของฮอยขับรถไปชนข้างทางคนที่มาช่วยตอนนั้นเดาว่าน่าจะเป็นแฮร์ริสหลังจากนั้นเขาก็ทำงานให้ฮอยทางเวนเองก็มีข้อมูลมาเพิ่มอีกจำได้ไหมครับที่อเมเลียไปที่บาร์เธอได้ข้อมูลของลูซี่ว่าชายผิวดำคุยกับแดนพวกเขาอาจจะสมรู้ร่วมคิดกันอยู่พอพูดเรื่องนี้ก็ทำให้เวนนึกถึงอเมเลียไม่น้อยแถมเวนก็ยังเล่าเรื่องที่ตัวเองเคยเจออเมเลียที่เป็นภาพหลอนด้วยนะครับทำเอาโรแลนด์เวอร์ไปเลยเมื่อเวนลุกไปยืนที่หน้าต่างเขาก็เห็นรถคันเดิมมาจอดอยู่ตรงที่เดิมเขาเรียกให้โรแลนด์มาดูทันทีพร้อมบอกไปว่าตามใจไอ้แก่บ้าๆนี้หน่อยก็แล้วกันรอบนี้เวนตัดสินใจเดินออกมาหาเรื่องพร้อมกับไม้เบสบอลเขาไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยเวนพูดไปว่าแอบดูฉันงั้นเหรอออกมาสิอยู่ดีๆคนที่อยู่ในรถก็สตาร์ทเครื่องขับหนีไปทันทีเวนหันกลับมาถามกับโรแลนด์ว่าได้มาไหมแสบใช่เล่นเลยใช่ไหมครับเขาออกไปดึงความสนใจและส่งโรแลนด์ไปแอบเนียนถ่ายรูปทะเบียนรถมาระหว่างที่ทั้งคู่กำลังเดินกลับบ้านเวนก็เกิดอาการหลอนขึ้นอีกครั้งทุกอย่างรอบตัวมืดไปหมดเขาอยู่ตัวคนเดียวมีกระแสแสงสว่างที่สาดมาตรงพื้นก็เท่านั้นเวนยืนนิ่งอยู่สักพักก่อนจะเห็นเปลวไฟลุกขึ้นมาในความมืดเขาเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่าเป็นตัวเขาในช่วงกลางที่กำลังเผาอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็จะสลับกลับมาที่ช่วงกลางทันทีเวนได้ยินเสียงแปลกๆที่ด้านหลังเมื่อหันกลับไปก็ไม่เจออะไรทั้งนั้นสีหน้าของเขาดูจะตึงเครียดมากหลังจากนั้นอเมเลียก็เดินออกมานอกบ้านทันทีถามเวนอยู่หลายครั้งครับว่าคุณกำลังทำอะไรเวนเลือกที่จะไม่ตอบครับหันหน้าหนีทันทีอเมเลียเลยถามย้ำไปอีกทีว่าคุณไปไหนมารอบนี้เขาตอบมาแค่ว่าผมบอกคุณไม่ได้จริงๆเธอเลยขอข้อตกลงคุณไม่บอกฉันตอนนี้ก็ได้แต่พรุ่งนี้เช้าฉันต้องรู้คือหลังจากที่เวนฝังแฮร์ริสไปเขาก็เอาเสื้อผ้าของตัวเองมาเผานะครับเพื่อไม่ให้เหลือหลักฐานที่สาวมาถึงตัวเขาเมื่อมาถึงช่วงเช้าอเมเลียก็เลยทวงข้อตกลงมันเกิดอะไรขึ้น
เวทเลี่ยงที่จะตอบตรงๆครับคืออามิเลียถามยังไงเขาก็ไม่ยอมตอบขณะนั้นเองก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเมื่อเวนรับเสียงปลายสายก็พูดกับเขาว่าคุณนักสืบเวนเฮรู้ไหมว่าผมเป็นใครเอ็ดเวิร์ดฮอยผมว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันนะทำเอาเวนเวอร์ไปเลยครับเพิ่งผ่านมาแค่คืนเดียวก็โป๊แตกซะแล้วฮอยได้พูดต่อว่าผมอยากจะคุยกับคุณเรื่องแฮร์ริสเจมส์ผมเข้าไปข้างในได้นะถ้าคุณสะดวกเวนเลยเดินไปเช็คเพื่อความแน่ใจครับและพวกนั้นก็มารออยู่ที่หน้าบ้านจริงๆฮอยขู่จะทำร้ายครอบครัวเวนถ้าเวนไม่ยอมออกมาทำให้เวนไม่มีทางเลือกต้องยอมออกไปคุยกับฮอยในที่สุดก่อนจะออกไปเวนก็ขอร้องกับแอมิเลียเป็นครั้งสุดท้ายผมขอโทษผมต้องไปแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้คุณฟังทั้งหมดทางอามิเลียก็เลยขอให้นี่เป็นครั้งสุดท้ายห้ามให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเข้าใจไหมเวนเดินออกมาจากนอกบ้านเดินตรงไปยังรถคันหนึ่งที่จอดอยู่ก่อนจะขึ้นรถเขาได้สบตากับอามิเลียนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ที่พวกเขาทั้งสองคนได้มองหน้ากันและตอนนี้ก็จบลงต่อเนื่องกันในตอนสุดท้ายของซีซั่นที่3เวนโดนคนของฮอยพาตัวมาในป่าลึกคนที่นั่งอยู่ข้างๆเขาก็คือเอ็ดเวิร์ดฮอยเวนพูดขึ้นมาลอยๆว่าเรากำลังออกนอกเมืองผมรู้จักเส้นทางนี้ดีฮอยต่อไปแค่ว่าผมต้องการความเป็นส่วนตัวผมหวังว่าเราจะแก้ปัญหาในสถานการณ์อย่างนี้ได้แค่เราสองคนเท่านั้นหลังจากนั้นขบวนรถก็หยุดลงเวนและฮอยได้ลงมาจากรถเดินมุ่งหน้าตรงเข้าไปในป่าระหว่างทางก็มีพูดคุยกันเรื่อยเปื่อยฮอยได้ถามเวนไปว่าคุณเคยไปลบมาไหมผมเคยอยู่กรมทหารราบที่7เราต้องรับกระสุนทั้งหมดเพื่อให้นาวิกโยธินหลบหนีระหว่างทางเวนก็เลือกหลักพยายามจดจำเส้นทางเผื่อจำเป็นต้องหนีหลังจากนั้นฮอยก็เข้าเรื่องทันทีคนของผมแฮร์ริสเจมส์ผมอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเวนก็ตีเนียนครับบอกไปว่าผมก็เคยเจอเขาเมื่อประมาณ2ปีก่อนตอนที่อยู่กรมตำรวจฮอยสวนกลับมาทันทีว่าอย่าเริ่มต้นด้วยการโกหกผมเลยคุณเฮเด็กผู้หญิงที่หายตัวไปจูลี่เพอร์เซลกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งคุณคิดว่าแฮร์ริสมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรอเวนก็ยอมรับทั้งหมดที่ฮอยพูดใช่ผมเชื่อแบบนั้นแต่เขาอาจจะหนีไปแล้วก็ได้เราเห็นเขาดูกังวลฮอยก็เลยบอกเวนไปตรงๆว่าเรามีกล้องวงจรปิดทั้งที่โรงงานรวมไปถึงถนนทุกเส้นที่เชื่อมต่อมายังบริษัทและผมก็เห็นรถของแฮร์ริสขับออกจากประตูมีรถของพวกคุณตามไปเวนก็ช็อกไม่น้อยครับแต่ก็ยังเก็บอาการไว้อยู่ต่อไปว่าเราแค่อยากจะถามเขานิดหน่อยเขาพูดไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ฮอยก็เริ่มจะหมดความอดทนกับเวนแล้วครับครั้งสุดท้ายเขาบอกไปว่าผมให้โอกาสคุณหลายครั้งในการพูดความจริงแต่คุณก็ยังโกหกหน้าตายแล้วก็ไม่ต้องมาถามผมเรื่องจูลีผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นเอาเถอะเดาว่าแฮร์ริสคงไม่ได้พูดอะไรอีกแล้วที่ผมรู้คือแฮร์ริสมีเพจเจอร์รุ่นล่าสุดที่เข้าถึงระบบของบริษัทรวมไปถึงสัญญาณ GPS มันบอกสถานที่ล่าสุดก่อนที่มันจะดับไปตอนนี้คุณเป็นผู้ถือกฎหมายส่วนผมก็เป็นผู้เสียหายงั้นเราไปที่ป่านั่นกันไหมเพื่อไปหาแฮร์ริสด้วยกันและคุณช่วยบอกผมหน่อยคุณนักสืบเราต้องใช้พลั่วด้วยไหมรอบนี้เวนเลยเสียงแข็งตอบกลับมาว่างั้นเรามาผลัดกันรับสารภาพไหมล่ะคุณอุตส่าห์พาผมมาที่นี่คงรู้ว่าผมรู้อะไรฮอยก็เลยยื่นข้อเสนอผมว่าการสืบสวนมันจบลงแล้วเราก็ควรจะจบด้วยแน่นอนว่าเวนไม่ยอมครับผมจะตามหาเธอฮอยก็เลยขู่ไว้ว่าการปล่อยเด็กผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดก็ได้อาจจะเป็นเพราะคุณหรือเปล่าที่ทำให้คนพวกนั้นไล่ตามเธอหากคุณไม่ปล่อยวางคนอื่นๆก็ไม่ปล่อยวางเหมือนกันและฮอยก็ได้ปล่อยตัวเวนไปโดยให้หาทางกลับบ้านด้วยตัวเองกลับมาปัจจุบันเวนกับโรแลนก็มาหาภรรยาของแฮร์ริสถามไปว่าเคยเห็นเพื่อนร่วมงานของแฮร์ริสไหมเขาผิวสีตาเป็นต้อข้างหนึ่งช่วงแรกเธอก็เฟลแหละครับที่ทั้งคู่ทำให้เธอนึกถึงสามีเก่าเธอตอบไปว่าเคยเห็นชายคนนั้นตอนที่แฮร์ริสหายตัวไปไม่กี่สัปดาห์เมื่อโรแลนแน่ใจแล้วว่าต้องใช่เขาแน่ๆก็เลยถามไปอีกว่าเขาคนนั้นต้องการอะไรเธอตอบมาตรงๆว่าชายผิวสีอยากรู้ว่าแฮร์ริสเจอเด็กผู้หญิงไหมเขาแนะนำตัวเองว่าชื่อจูเลียสอะไรสักอย่างหลังจากนั้นเวนกับโรแลนด์ก็มาประติดประต่อเรื่องราวกันในรถคุณจูนที่แม่บ้านบอกชื่อเต็มของเขาอาจจะชื่อว่าจูเลียสวัตและอีกเรื่องโรแลนด์ให้เพื่อนเก่าเช็คทะเบียนบ้านของฮอยตอนนี้กองทุนมรดกเป็นคนดูแลอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วป้าแม่บ้านที่เราเคยไปคุยกันวันนั้นเธอเคยบอกกับเราไว้ว่ามีบางจุดที่คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ฉันอยากจะไปดูแน่นอนว่าเวนเอาด้วยอยู่แล้วครับกลับมาในอดีตตอนที่คดีของจูลี่ถูกโยนให้วูดดานคือตอนนี้คดีมันโดนปิดไปแล้วนะครับแต่มีแรงข่าวตีพิมพ์ออกมาว่าคดียังไม่คลี่คลายมีหลายจุดที่ผิดพลาดข่าวคอลัมน์นั้นด่าตำรวจเต็มๆว่าทำงานกันชุยพยายามปิดคดีเพื่อเอาหน้าทำให้หัวหน้าของเวนไม่พอใจคนที่เขียนข่าวก็ไม่ใช่ใครครับเป็นอามิเลียเองเวนก็พูดอะไรไม่ออกครับเขาไม่รู้ว่าอามิเลียเป็นคนเขียนซะด้วยซ้ำ
ทางหัวหน้าของเวนก็ยื่นข้อเสนอมาว่าจะให้เวนเขียนรายงานข่าวที่อาเมเลเขียนไปข้างต้นนั้นไม่เป็นความจริงทั้งหมดนั้นเธอกุขึ้นมาเองหรือคุณนักสืบอยากจะเปลี่ยนงานตำแหน่งประชาสัมพันธ์ของเราก็ว่างอยู่พอดีโรแลนด์ก็ทำอะไรไม่ได้ครับสุดท้ายเวนก็ตอบมาแค่ว่าผมเขียนไม่ค่อยเก่งหรอกหลังจากที่ออกมาจากห้องโรแลนด์ก็อยากให้เวนใจเย็นลงมาก่อนแต่เขาก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเก็บข้าวของออกจากออฟฟิศทันทีโรแลนด์ก็ได้ขอร้องทุกวิถีทางเขาไม่อยากเสียเพื่อนคนสำคัญไปจริงๆแต่ก็ไม่สามารถหยุดเวนเอาไว้ได้เลยครับเวนเลือกอามิเลียเวนไม่อยากจะตาหน้าอามิเลียว่าเป็นคนหลวงโลกและก็ปล่อยให้โรแลนด์ทำงานเพียงคนเดียวหลังจากนี้ส่วนในปัจจุบันตาแก่สองคนก็มางัดเข้าบ้านเก่าของฮอยเวนถามกับโรแลนด์เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครมาเห็นเราใช่ไหมแต่เขาตอบมาว่าเรามันก็แค่คนแก่เลอะเลือนทั้งคู่พากันมายังห้องใต้ดินที่ทอมเคยเข้ามาเมื่อมาถึงสุดทางเดินก็เจอเข้ากับห้องสีชมพูทั้งคู่ได้เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในห้องนี้เวนสรุปได้ในทันทีว่าพวกที่จับจูลี่ไปขังเธอไว้ที่นี่ซ่อนเธอไว้ที่นี่โรแลนด์ก็เลยพูดขึ้นมาว่า25ปีแล้วเราเพิ่งได้เจอที่นี่ตลอดเวลาที่ผ่านมานายบัวไปทำอะไรอยู่เวนได้นั่งลงและตอบไปว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องฉันมีครอบครัวมีคนต้องไปดูแลและเขาก็ได้ย้อนกลับมานึกถึงตัวเองในช่วงกลางคือตัวเขาเนี่ยเพิ่งกลับมาจากการไปเจอหอยนะครับเวนก็นั่งเครียดอยู่สักพักหนึ่งคิดว่าตัวเองจะทำยังไงต่อดีระหว่างนั้นอามิเลียก็เดินเข้ามาหาเขาถามไปว่าทำไมคุณถึงเผาเสื้อผ้าตอนกลางคืนเช้ามาคุณก็หายไปหลังจากที่รับโทรศัพท์คุณไปเจอกับใครคืออามิเลียคิดว่าเวนมีกิ๊กครับเวนเลยปฏิเสธไปว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีแต่อามิเลียก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีครับเวนพยายามปกปิดเรื่องนี้ตอบคำถามแบบเลี่ยงถ้าเธอรู้ว่าเวนเผลอฆ่าคนไปคงไม่โอเคแน่ๆทางโรแลนด์ที่เซ็งๆหลังจากที่ทอมตายและคดีก็ยังมาโดนตัดจบเขาก็มาดื่มที่บาร์เพื่อปรับทุกข์แล้วก็ดันไปมองหน้าแฟนสาวของพี่เบิ้มเขาก็เลยถามโรแลนด์ไปว่าแกมองอะไรไอ้เตี่ยเก็บลูกตาไว้ทำอย่างอื่นเถอะโรแลนด์เขาก็เลยกวนกลับมาว่าฉันเนี่ยชอบคนโรแมนติกขอถามอะไรหน่อยสิเธอเป็นแบบนี้ไหมก่อนที่นายจะพาเธอมาแว้นมอไซคนหน้าตาทุเรศเหมือนขยะเปียกเนี่ยพวกมันเกิดมาได้ไงวะและเขาก็โดนพี่เบิ้มตบหน้าจนกิ้งไปเลยเมื่อโรแลนด์ตั้งหลักขึ้นมาได้เขาก็กวนต่อว่าขอบใจนะที่โชคฉันแทนที่จะใช้ยายแมมมอธขนดกนั่นและทั้งคู่ก็บวกกันยับเลยครับรอบนี้พี่เบิ้มโดนโรแลนด์ซัดฝ่ายเดียวเลยครับแต่ก็มีคนที่อยู่ในบาร์มาช่วยลุมกระทืบกลับมาที่เวนอีกรอบครั้งนี้ทั้งคู่ตกลงกันอเมเลียจะลาออกจากการเป็นครูเพื่อมาเขียนหนังสือส่วนเวนก็ยอมแพ้เรื่องคดีจะลาออกจากการเป็นนักสืบเพื่อมีเวลาให้ลูกและเมียมากขึ้นเป็นการหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสองฝ่ายกลับมาที่โรแลนด์หลังจากที่เขาโดนกระทืบพร้อมส่งออกมานอกลานก็เจอกับหมาตัวนึงที่เดินผ่านหน้าเขาทีแรกก็ไล่แหละครับแต่มันไม่ไปโรแลนด์มองมันอยู่สักพักก่อนจะร้องไห้ออกมาเมื่อน้องหมาเห็นเขาร้องไห้ก็เข้ามาปลอบตอนนี้ชีวิตของโรแลนด์ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับภรรยาที่เคยคบก็เลิกกันไปเพราะงานแถมเพื่อนร่วมชะตากรรมก็ดันถอนตัวลาออกไปอีกนี่คงเป็นสาเหตุที่เขาหันมาคบหมาแทนเพื่อนแหละครับส่วนทั้งคู่ในปัจจุบันก็ออกตามหาคนที่ชื่อว่าจูเนียสบัตโดยให้เพื่อนเก่าของโรแลนด์ที่ทำงานอยู่ฝ่ายทะเบียนเป็นคนค้นหาเมื่อมาถึงเขาก็เจอกับชายผิวสีตาบอดข้างหนึ่งกำลังให้อาหารไก่อยู่เมื่อในโอกาสเวนกับโรแลนด์ก็ย่องเข้ามาด้านหลังเขาพร้อมกับปืนคนละกระบอกจูเนียสบอกไว้ว่าผมรอพวกคุณอยู่ตั้งนานตั้งแต่คืนที่คุณเห็นรถผมไม่น่าขับหนีเลยแต่ตอนนั้นคุณถือไม้เบสบอลมาและตอนนี้พวกคุณมาเพื่อฆ่าผมใช่ไหมเวนไม่ได้พูดอะไรครับและเขากลับเข้าไปในบ้านทันทีตรงนี้จะเฉลยทุกปมแล้วนะครับตั้งใจฟังไว้ให้ดีจูเนียสได้เล่าว่าผมทำงานให้กับฮอยตั้งแต่ตั้งโรงงานพอเริ่มขยายกิจการผมก็เริ่มดูแลบ้านหลังนั้นให้เขาบ้านนั้นมีฮอยภรรยาของเขาและก็ลูกสาวอิซาเบลจำชื่อนี้ไว้ให้ดีนะครับภรรยาของฮอยป่วยหนักผมเลยต้องรับหน้าที่ดูแลอิซาเบลหลังจากที่อิซาเบลโตขึ้นก็ได้มีสามีกับลูกสาวด้วยกันชื่อแมรี่ทุกคนในบ้านนั้นมีความสุขมากจากนั้นก็เกิดอุบัติเหตุสามีกับลูกสาวของอิซาเบลเสียชีวิตทำให้เธอเสียใจจนเกินจะบรรยายไม่คุยกับใครไม่ออกไปไหนทั้งนั้นจนต้องคอยกินยาเป็นประจำหอยรับไม่ได้ที่เห็นเธอเป็นแบบนั้นเขาเลยหนีไปแอฟริกาวันหนึ่งอิซาเบลหนีออกไปจากบ้านเกิดอุบัติเหตุอีกรอบตำรวจที่มาช่วยตอนนั้นก็คือแฮร์ริสเจมหลังจากที่เขาช่วยอิซาเบลหอยก็ชวนเขาเข้ามาทำงานที่นี่ตอนนั้นปี87ตอนที่จูลี่ยังไม่หายตัวไปอิซาเบลสลบไปหลายวันเมื่อตื่นมาก็ดันไปเห็นเด็กสาวคนหนึ่งที่เหมือนกับลูกของเธออิซาเบลก็เลยออกไปไล่จับเด็กสาวคนนั้นเธอเพ้อให้ผมฟังว่าเด็กสาวจูลี่นั้นเหมือนแมรี่บอกว่าอยากเจอเด็กคนนั้นอีกครั้งผมก็เลยไปเรียกลูซี่แม่ของเด็กมาคุยกัน
ขออนุญาตเธอให้คุณนายอิซาเบลได้เล่นกับลูกๆของเธอลูซี่ก็ยอมตกลงครับแต่ก็อยากได้เงินในเวลาเดียวกันเงื่อนไขอีกอย่างของลูซี่ก็คือจะให้วิลตามไปเล่นด้วยเพื่อคอยดูแลจูลี่อยู่ห่างๆทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเรานัดเจอกันในป่าคุณนายอิซาเบลกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งตอนนั้นเธอคิดอะไรบางอย่างคุณนายอิซาเบลอยากจะรับจูลี่มาเลี้ยงและเรื่องร้ายก็เกิดขึ้นอิซาเบลเลิกกินยาโดยที่ผมไม่รู้ตัวเธอเอาแต่เรียกเด็กคนนั้นว่าแมรี่ผมรู้ได้เลยว่าต้องมีอะไรผิดปกติตอนที่เราเล่นซ่อนหากันอยู่เด็กผู้ชายก็รีบมาหาเราอิซาเบลมีแผนบางอย่างและภาพลางๆในอดีตก็จะแสดงให้เราเห็นว่าอิซาเบลอยากจะได้จูลี่ไปเลี้ยงเผลอพักวิวจะล้มหัวกระแทกกับหินจูเนียสที่ตามมาที่หลังก็เห็นได้ในทันทีว่าวิวนั้นเสียชีวิตไปแล้วเขาพาวิลเข้ามาในถ้ำส่วนคนที่จัดท่าให้วิลก็คือจูลี่เองครับจูเนียสได้เล่าต่อว่ามันก็แค่อุบัติเหตุคุณหอยไม่รู้เรื่องนี้เลยด้วยซ้ำและเพื่อที่จะให้คดีเงียบผมก็เลยเรียกใช้บริการแฮริสเขาเป็นคนเอากระเป๋าไปยัดไว้ในบ้านของวูดดานส่วนแม่ของเด็กลูซี่แฮริสไปคุยกับเธออธิบายทุกอย่างเรื่องอุบัติเหตุของวิลเสนอเงินให้เธอเป็นจำนวนมากพร้อมกับขอให้อิซาเบลเป็นคนเลี้ยงดูจูลี่ส่วนเด็กสาวจูลี่เธอเริ่มสงบลงไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเธอดูจะมีความสุขดีที่นั่นตอนนั้นทุกอย่างเป็นปกติดีจูลี่คิดว่าเธอเป็นลูกสาวของอิซาเบลเพราะว่าโดนพูดก่อขู่อยู่ทุกวันผมสาบานได้เลยว่าเด็กคนนั้นมีความสุขแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเวนก็เลยสวนไปทันทีว่าอิซาเบลให้เธอใช้ยาตั้งแต่เด็กเธอเลยไม่มั่นใจในประวัติชีวิตตัวเองจูเนสได้เล่าต่อว่าเมื่อเด็กสาวเริ่มโตขึ้นเธอก็อยากออกไปข้างนอกผมเป็นคนช่วยเธอเปิดประตูทิ้งไว้ตอนที่อิซาเบลอาบน้ำผมให้แผนที่ที่อยู่บ้านของผมไปแต่เธอก็ไม่มาผมก็พยายามหาเธอตั้งแต่ตอนนั้นและหลังจากที่เด็กสาวหนีไปอิซาเบลก็สติแตกอีกครั้งเธอเอาชุดเจ้าหญิงมาใส่กินยาทั้งหมดที่มีแล้วเธอก็หลับไปไม่มีวันตื่นมาอีกเลยและอันนี้จะเป็นช็อตคัทหลังจากที่เวนมาหาจูเนียสนะครับเขามาที่โบสถ์ที่อเมเลียเคยมาถามเกี่ยวกับเด็กที่ชื่อว่าแมรี่จูไลแม่ชีได้เล่าว่าเด็กสาวคนนั้นเธอชื่อว่าแมรี่เธออยู่ที่นี่ได้ประมาณ3ปีตอนมาทีแรกเธอมาขอความช่วยเหลือเมื่ออยู่ไปเธอก็เริ่มช่วยเหลือคนอื่นช่วงแรกๆที่มาเธอมีปัญหากับการเข้าสังคมฉันคิดว่าเธอมีความสุขตอนที่อยู่ที่นี่แต่ข้างนอกมันต่างกันเธอติดเชื้อ HIV เรามารู้เรื่องนี้ที่หลังจากนั้นแม่ชีก็พาเวนกับโรแลนด์มาที่สุสานเพื่อมาอำลาแมรี่จูไลหรือจูลี่เพอร์เซลนั่นเองกลับมาที่จูเนียสเขารู้เรื่องนี้อยู่ก่อนแล้วเขาเศร้ามากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับจูลี่ผมพยายามออกตามหาเธอแล้วแต่ก็พบกับความล้มเหลวเวนตอบมาแค่ว่าทุกอย่างมันสายไปเสมอไม่ว่าจะทำอะไรจากนั้นจูเนียสก็บอกไปว่าผมขับรถไปเฝ้าหน้าบ้านคุณรวบรวมความกล้าพยายามที่จะบอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้นพองั้นคุณจะฆ่าผมหรือจับผมก็ได้ผมต้องการแบบนั้นผมไม่ต้องการมีชีวิตอยู่กับเรื่องนี้อีกแล้วเมื่อเวนได้ยินก็เอาปืนขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะจ้องหน้าของเขาอย่างจริงจังก่อนจะบอกไปว่าเราไม่มีอำนาจทำแบบนั้นแล้วเวนกับโรแลนก็ลุกออกไปจากบ้านของจูเนียสทันทีเขาก็งงครับว่าทำไมถึงยอมปล่อยเขาไปก่อนจะออกไปโรแลนได้หันมาบอกกับเขาว่าถ้าคุณไม่อยากอยู่กับมันคุณก็แค่ไม่ต้องอยู่กลับมาจุดที่เวนกับโรแลนมาที่สุสานทั้งสองคนต่างโทษตัวเองกับจูลี่เรื่องที่ทำพลาดหลายๆอย่างชีวิตเธอควรจะดีกว่านี้เมื่อเดินออกมาจากสุสานก็มีหนูน้อยคนหนึ่งวิ่งมาชนเขาซะงั้นจากนั้นพ่อของเด็กก็มาหาเธอหนูน้อยคนนี้มีชื่อว่าลูซี่ครับพ่อของเด็กก็เลยได้คุยกับเวนนิดหน่อยเขาทำงานอยู่ที่นี่พ่อของผมทำบริษัทดูแลบ้านและเขาก็บริการที่นี่ให้แบบฟรีๆทำให้เวนนับถือเขาช่างมีเมตตามากจริงๆหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มาเก็บของที่เกี่ยวข้องกับคดีในห้องของเวนเพราะว่าตอนนี้จูลี่ตายไปแล้วคงไม่มีความจำเป็นที่ต้องตามหาเธออีกต่อไปปล่อยไว้แบบนี้แหละดีแล้วสิ่งที่อยู่ภายในใจของทั้งสองเรื่องที่เคยทะเลาะกันก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้และโรแลนก็ยังอยากจะกลับมาหาเวนอีกครั้งเขาจะย้ายมาอยู่ที่นี่แน่นอนว่าเวนไม่ได้ติดอะไรครับยินดีซะด้วยซ้ำและโรแลนก็ยังทักไปอีกว่าลูกสาวของนายจะมาหานายในวันพรุ่งนี้นี่ยังดีที่เวนยังจำได้ครับว่าเขามีนัดทำท่าดีอกดีใจออกมาไม่น้อยหลังจากนั้นโรแลนก็ขอตัวกลับบ้านทันทีเมื่อโรแลนออกไปเวนก็กลับมาปิดไฟในห้องทำงานเป็นการอำลาให้กับคดีนี้ที่กินเวลาของเขามาทั้งชีวิตเช้าวันถัดมาเวนเข้ามาเก็บของในห้องอเมเลียดันไปทำหนังสือของเธอหล่นเป็นเรื่องบังเอิญไม่ใช่น้อยที่มันหล่นลงไปท่านั้นเมื่อหยิบขึ้นมาเวนก็อ่านส่วนที่ถูกเปิดไว้ข้อความเขียนอยู่ว่าท่ามกลางเด็กที่รู้จักจูลี่เด็กชายวัย10ขวบไมค์ออดอนเขาดูกังวลกับการที่จูลี่หายไปมากที่สุดไมค์เป็นเด็กขี้อายแถมเขาดูจะชอบเธอด้วยพ่อของไมค์เปิดธุรกิจดูแลบ้านเล็กๆเมื่อเราพูดถึงจูลี่ปากของเขาก็สั่น
น้ำตาคลอเขาคิดมาตลอดว่าอยากแต่งงานกับจูลี่เมื่อโตขึ้นก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติใช่ไหมครับแต่เมื่อปิดหนังสือลงเวนก็เกิดอาการหลอนอีกครั้งเขาได้ยินเสียงของอเมเลียเธอได้บอกว่าถ้าตอนจบมันไม่ได้จบลงเลยสักนิดล่ะถ้าจูลี่มีชีวิตที่ดีในสถานสงเคราะห์เด็กชายคนนั้นรักเธอมากเด็กที่สานต่อธุรกิจของพ่อไมค์ออดอนเขาดูแลสถานสงเคราะห์นั้นถ้าเกิดเขาจำจูลี่ได้แม้ว่าเธอจะจำตัวเองไม่ได้ก็ตามแล้วถ้าแม่ชีพวกนั้นรู้ว่าเธอเคยเจออะไรมาบ้างพวกเธอรู้ว่าคนไม่ดีกำลังตามหาจูลี่ทางเดียวที่จะปกป้องเธอเรื่องเดียวที่แม่ชีทำได้คือการสร้างเรื่องราวเวนที่ฟังอยู่ก็ช็อกไม่น้อยเลยครับนึกย้อนไปถึงหนูน้อยที่วิ่งมาชนเขาแล้วก็ปฏิปต่อเรื่องราวเข้าด้วยกันเด็กน้อยคนนั้นอาจจะเป็นลูกของจูลี่สุดท้ายอเมเลียก็พูดกับเวนว่าถ้าเกิดเรื่องราวมันไม่เคยขาดออกจากกันทุกชีวิตทุกการสูญเสียทุกอย่างดำเนินต่อมาเรื่อยๆจนมันเยียวยาตัวเองได้ล่ะมันคงไม่ใช่เรื่องราวที่น่าจะบอกเล่าจริงไหมและมันคงไม่ใช่เรื่องราวที่น่าฟังด้วยจริงไหมหลังจากนั้นอเมเลียก็หายไปทิ้งไว้แต่คำตอบที่เวนตามหามาทั้งชีวิตคืออันนี้อเมเลียบอกเวนประมาณว่าถ้าเรื่องราวมันจบลงที่จูลี่ตั้งตัวได้ชีวิตใหม่ดีขึ้นหนังสือของเธอก็คงไม่น่าอ่านเป็นไปได้ไหมว่าเธอรู้เรื่องราวอยู่ก่อนแล้วรู้ว่าจูลี่ยังไม่ตายหลังจากนั้นเวนก็โทรหาฝ่ายทะเบียนราษฎร์ขอที่อยู่ของไมค์ออดอนทันทีหลังจากได้ที่อยู่มาแล้วเขาก็รีบขับรถมาทันทีบ้านเลขที่1208เมื่อเขาดับเครื่องเตรียมจะลงไปจากรถวินาทีนั้นเวนก็มีท่าทีแปลกๆความทรงจำของเขาได้ปลิวหายไปแล้วเขาลืมทุกอย่างก่อนที่จะมาที่นี่เวนดูจะกังวลกระวายมากก่อนที่จะกดโทรศัพท์โทรไปหาลูกชายเขาบอกไปว่าพ่อน่าจะหลงทางพ่ออยู่ในรถพ่อไม่รู้ว่าพ่อทำอะไรที่นี่พ่อนึกไม่ออกขณะนั้นจูลี่กับลูกสาวของเธอก็ออกมาทำสวนทางด้านลูกชายของเวนก็ขอให้เขาใจเย็นลงก่อนผมจะไปรับเองตรงนั้นมีใครอยู่บ้างพ่อลองไปถามทางให้หน่อยแล้วเวนก็ได้ลงมาจากรถเดินมาหาจูลี่อ้ำอึ่งอยู่สักพักก่อนจะบอกไว้ว่าผมหลงทางตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนครับจูลี่ก็ตอบไปตามตรงส่วนเวนเองก็บอกสถานที่นั้นให้กับลูกชายเมื่อวางสายไปเขาก็กล่าวขอบคุณจูลี่ไปทันทีเดี๋ยวลูกชายผมก็คงมารับผมมีปัญหาเรื่องหลงลืมขณะที่เวนกำลังเดินไปขึ้นรถจูลี่ก็ถามเป็นมารยาทไปว่าอยากจะได้น้ำหรือเครื่องดื่มอะไรไหมแล้วเวนก็ได้ตอบรับไปครับระหว่างที่อยู่ด้วยกัน2คนก็คุยเรื่องอากาศวันนี้กันไปเรื่อยเปื่อยน้ำที่หนูน้อยหยิบมาให้เวนก็ดื่มมันอย่างปกติจากนั้นเวนก็ทิ้งท้ายไปแค่ว่าผมไม่รบกวนคุณแล้วขอบคุณมากน่าเศร้านะครับว่าไหมทั้งคู่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเลยด้วยซ้ำเลยไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวความทรงจำให้สะท้อนเข้ามาเลยหลังจากมารอที่รถได้สักพักลูกชายของเขาก็มารับทันทีแถมลูกสาวของเวนก็มาด้วยนะครับเธอดูจะใช้ชีวิตปกติดีซีรีคงจะวางกับดักเราเฉยๆละมั้งครับจะให้เราคิดว่าลูกสาวของเวนหายไปไหนทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยเมื่อมาถึงบ้านเวนก็เอากระดาษที่อยู่ในกระเป๋าให้ลูกชายเข้าไปพ่อไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันอยู่ในกระเป๋าพ่อลูกชายเขาก็เลยบอกให้สบายใจมันไม่มีอะไรหรอกพ่อไปเล่นกับหลานๆเถอะเมื่อเวนเดินออกไปลูกชายของเขาก็ทำท่าทีจะทิ้งกระดาษใบนั้นแต่เมื่อมองไปที่พ่อของเขาที่กำลังมีความสุขเลยเลือกที่จะเก็บมันไว้เผื่อว่าวันหนึ่งเขาจะต้องไปที่นั่นหลังจากนั้นไม่นานโรแลนด์ก็โผล่มาที่บ้านของเวนมาเยี่ยมมาทักทายกันตามภาษาคนแก่ขี้เหงาจังหวะนั้นก็มีเด็ก2คนปั่นจักรยานผ่านหน้าบ้านเขาเหมือนจุดเริ่มต้นคดีจูลี่เลยครับเวนทำสีหน้าเหมือนจะนึกอะไรบางอย่างออกและซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้จบลงจริงๆมันมีเรื่องที่เวนทะเลาะและคืนดีกับอเมเลียด้วยนะครับแต่ผมตัดไปเพราะมันไม่ค่อยอินส่วนเรื่องที่อเมเลียตายอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าเพื่อนๆรู้ก็ช่วยบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนกับ True Detective ถ้าชอบก็อย่าลืมมาฟังผมสปอยกันอีกนะครับสวัสดี